นะครับฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะคนข้างหน้านะครับที่มีสิทธิ์สนทนานะครับใครๆก็ร่วมสนทนาได้นะครับโดยเฉพาะถ้าอ่านหนังสือมานะครับก็นะครับอาจจะเป็นการแสดงความเห็นสั้นๆแล้วก็หรือไม่ก็ถามคำถามนะครับที่ตัวเองรู้สึกสนใจว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้ประเด็นอะไรนะครับทำให้ฉุกคิดอะไรนะครับก็นะครับถ้างั้นผมขอเชิญอาจารย์ธงชัยนะครับเปิดงานเลยครับผมเขียนโน้ตหน้าหนึ่งให้มาแจกเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นภาษาไทยนะฮะแต่ที่ตั้งใจวันนี้คือว่าต้องขออนุญาตว่าจุดหลักอย่างไม่เกรงใจกันก็คือตั้งใจมาคุยคนอ่านหนังสือมานุมาซักมาคุยมาถกเถียงมาโต้แย้งกันถ้าหากว่าที่สิ่งที่ผมจะพูดและการพูดคุยถกเถียงเนี่ยฟังดูไม่รู้เรื่องเลยสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้อ่านมาหรืออ่านแล้วก็อาจจะไม่รู้เรื่องไม่ว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษนั้นก็อาจจะลองถามถ่ายกันหน่อยได้แต่การเราจะไม่ผมจะไม่ใช้เวลาการสรุปหรือเล่าให้ฟังหนังสือเล่มนี้เป็นไงไม่ผมจะทึกทักเอาว่าพวกเราที่นี่น้อยก็พอรู้จักแล้วนะที่นี่ที่ตั้งใจคนจัดที่แรกผมว่าสัก30คนเอาคนนี้อ่านหนังสือนั่งคุยก็พองั้นก็ขอตกลงกันอย่างนี้นะฮะสิ่งที่ผมอยากจะคุยในท่อนแรกนี้คือผมพูดถึงสาระความเป็นมาของหนังสือสยามแมทหลายประเด็นในที่นี้เนี่ยมันอยู่ในใจตั้งนานแต่ไม่เคยมานั่งคิดจริงๆมาประมวลเข้าเป็นระยะแต่มาประมวลเข้าเป็นหนึ่งหน้าเนี่ยนะครับเมื่อสักประมาณต้นปีนี้ประมาณเดือนพฤษภาที่ต้องพูดในหัวข้อเดียวกันในที่ญี่ปุ่นซึ่งในวันนั้นเนี่ยคนประมาณ30คนเขาอ่านหนังสือมาแล้วก็ผมพูดสักเนี้ยประมาณเท่านี้15ทีแล้วก็ถล่มกันเลยไม่ได้ถล่มกันหรอกคือมีการซักมีการขอความกระจ่างในเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเขาท่านะถ้าใครเคยอ่านบันทึกตอน6ตุลาที่ผมเขียนเมื่อปี2539เดือนตุลาเช้าวันพุธบรรทัดก่อนสุดท้ายผมเขียนว่าประวัติศาสตร์ช่างโหดร้ายเหลือเกินอันนั้นผมไม่ได้เขียนเล่นนะประโยคนั้นเนี่ยผมคิดอาจจะว่า40ปีแล้วไม่ถึงนะ30กว่าปีแล้วเพราะประวัติศาสตร์ช่างโหดร้ายซายแมปอาจจะเป็นคาตาซิสของผมไม่เรียกแปลคำนี้ว่าอะไรดีฮะผมไม่ทราบคำนี้ในภาษาไทยคืออะไรเอาเป็นว่าคือการสู้กลับตอบโต้กับสาเหตุทั้งหลายที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์6ตุลาในแบบของผมนะฮะอันนี้ขออภัยในแผนนั้นมีverb to be ซ้อนกัน2ตัวผมแก้แล้วแก้อีกสุดท้ายก็ยังหลงจนได้นะแล้วก็ cause นี่ควรจะเป็น causes นะฮะสู้กลับกับสาเหตุทั้งหลายที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์6ตุลาในสู้กลับในแบบของผมก็คือการสู้กลับมีหลายอย่างตั้งแต่ฟ้อง6ตุลาด่าเข้าไปเปิดโปงเล่าอยู่นั่นแหละผมไม่คิดรู้ตัวนะแต่ผมคิดว่ามันอันนี้เป็นการมองย้อนหลังด้วยเหตุที่เมื่อกี้บอกผมเพิ่งคิดเมื่อพฤษภาเนี่ยเพราะหลายอย่างมันเหมือนกับเราประมวลความคิดตัวเองเข้ามาเนี่ยย้อนหลังนั้นจึงเป็นระบบขนาดนี้30 40ปีก่อนตอนผมคิดผมไม่เป็นระบบขนาดนี้แล้วผมคิดว่าแล้วผมมาอันนี้ส่วนมาจากคำถามญี่ปุ่นด้วยก็ถามว่าที่ผมเขียนเกี่ยวในหนังสือเล่มนี้ผมเขียนเกี่ยว6ตุลาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตามที่ผมเขียนมีอยู่ไม่กี่จุดน้อยมากเขาถามว่าแค่นั้นเหรอนะผมถึงพร่องมาว่า Simon is probably my catharsis แล้วผมนึกทีหลังเราออกไปได้ไงประโยคนั้นมาคิดจริงๆผมยังไม่แน่ใจเลยผมก็มีสิทธิ์ไงก็ตามนะตอน20ปีก่อน
ปีนี้21นะไม่ใช่20แต่ว่าเรามีโอกาสมาจัดตอนปีที่21ผมเขียนขึ้นมาภายใต้อิทธิพลของความคิดเยอะแยะไปหมดที่ผมลิสต์ในกระดาษแผ่นนั้นนะฮะระหว่างที่ผมเรียนหนังสืออยู่อิทธิพลความคิดเหล่านี้เนี่ยมีผลในการมามีผลเชฟโปรเจกต์หรือหนังสือเล่มนี้เนี่ยโดยตรงโดยอ้อมโดยมากโดยน้อยก็แล้วแต่ผมไม่เข้าใจอย่างเป็นระบบหรอกฮะไอ้ที่มันอยู่ในชีทนี่ที่ผมพยายามให้มันอยู่เป็นระบบแต่ตอนที่มันเกิดเราไม่เป็นระบบหรอกเพราะนั้นกรุณาตระหนักว่าลิสต์นี้เนี่ยไม่ผมไม่มีความสามารถจะเข้าใจมันอย่างคอนเชียสตั้งใจเป็นไม่ได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยมันปนเปกันอยู่ในหัวนี่แหละแล้วเพิ่งจะมาปนเปในหัวตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนหนังสือจนสุดท้ายพอผลิตออกมาเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจสีเล่มนี้ในหมู่อาจารย์ที่คุณวิญญาณิพนธ์มานานเนี่ยน่าจะมีคำพูดอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจารย์จะเข้าใจแต่สักคนนอกฟิวอาจจะยังไม่เคยจะประสบการณ์นี้คือว่าบ่อยครั้งในคนเขียนวิญญาณิพนธ์นี่ไม่ตระหนักเพราะว่างานตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามีแวลูหรืออะไรอยู่ตรงไหนอาจารย์เราเห็นก่อนทั้งที่เรามีคนทำนะแต่อาจารย์เราเห็นก่อนตอนผมเสร็จผมก็ไม่เห็นนะพอต่อมาค่อยๆดูผมเพิ่งค่อยๆเข้าใจทีหลังว่าตัวเองเขียนอะไรไปนะดังนั้นด้วยเหตุนี้ไอ้ภาวะที่ความอิทธิพลความคิด108มาสุมกันอยู่แล้วก็ในฐานะที่เป็นปฏิกิริยาหรือเป็นคาทาซิสต่อ6ตุลาเนี่ยผมอยากบอกในเบื้องต้นนี้เลยก็ได้ว่าให้ผมเขียนงานหนังสือเล่มนี้ผมทำไม่ได้แล้วในแง่หนึ่งงานนี้เป็นของผมในแง่หนึ่งงานนี้ไม่ใช่ของผมสิ่งที่ปนกันอยู่ก็มีตั้งแต่ความปรารถนาความปรารถนาขณะนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่มันประหลาดที่มันแหกออกจากกรอบออกจากเทรนด์อันนี้ผมได้รับผลจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กลุ่มฝรั่งเศสกลุ่มอันนาวสกูลมีรับผลจากการอ่านโบรเดลและการอ่านโบรเดลที่แรกผมก็ไม่เข้าใจต้องไปอ่านคำวิจารณ์อ่านคอมเมนต์ต่อโบรเดลกวาดเข้ามาแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็จะเข้าใจโบรเดลหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบผมรู้แต่ว่าไอ้การอ่านเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างความคิดของตัวเองให้ต้องการจะแหกกรอบแหกออกนอกกรอบอันที่สองความปรารถนาที่สองคือต้องการให้มันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในความหมายว่าอย่างเช่นเมื่อต้นปีนี้เองรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าวิชาธรรมมนุษยศาสตร์เนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในความหมายนั้นคือมันไม่มีประโยชน์ใช้สอยมันไม่มีการเชิงไม่มีการประยุกต์โดยตรงนะวิชามนุษยศาสตร์เป็นอย่างนั้นเนี่ยและวิชามนุษยศาสตร์บ่อยครั้งทั้งโลกนะต้องพยายามดีเฟนต์ว่าเอ้ยของเราก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมได้นะของเราใช้ในการออกแบบใช้ในวงการท่องเที่ยวกีฬาต่างเนี่ยสำหรับความเห็นผมถ้าตอบอย่างถึงที่สุด ultimately เนี่ยมนุษยศาสตร์ไม่มีประโยชน์ถ้าประโยชน์เข้าหมายถึงอย่างนั้นนะประโยชน์เข้ามาฉะนั้นผมวิลลิ่งผมยินดีที่มนุษยศาสตร์จะไม่มีประโยชน์งานเขียนที่นี้เขียนโดยความตั้งใจว่าผมไม่อยากให้มันมีประโยชน์ในความหมายนั้นไม่อยากให้ถูกเอาไปใช้รวมทั้งคุณคิดว่าระยะนั้นเนี่ยผมไปเรียนระหว่างที่พคท.เริ่มจะเกิดปัญหาฝ่ายซ้ายเริ่มจะล่มเมื่อผมเรียนกลับมาเนี่ยคำวิจารณ์หนึ่งที่ผมโดนจากอาจารย์แอคทิวิสต์และอาจารย์ที่สนใจเรื่องการเมืองคงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเขาฟังผมพรีเซนต์ครั้งแรกเขาคำวิจารณ์คือว่าทองมึงเขียนอะไรวะเพราะสิ่งที่คาดหวังว่าคนอย่างผมจะไปหรือจนเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยผมเข้าใจดีผมยอมรับด้วยว่า reputation ของผมคือผมมีสติ๊กมากการเป็นแอคทิวิสต์อาจารย์เราเนี่ยผมคิดว่าผมควรจะไปหาเรื่องสังวิเคราะห์สังคมไทยเพื่อช่วยถกเถียงกันเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการปฏิวัติไทยอะไรเงี้ยผมทำเรื่องแผนที่นะงั้นผมไม่ต้องการให้มีประโยชน์รวมทั้งไม่มีประโยชน์ต่อการปฏิวัติด้วยอันต่อมาที่อยากจะบอกไว้คือในความเข้าใจผมนะนักประวัติศาสตร์มีความฝันผมไม่ทราบทุกคนไหมแต่สำหรับผมที่ผมเรียนรู้มานักประวัติศาสตร์มีความฝันแล้วผมก็อันนี้ผมอยู่ในกรอบแต่ความฝันนี้มันเป็นความฝันที่แล้วแต่เราจะตีความนักประวัติศาสตร์มีความฝันอยากจะเล่าเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งจบประโยค
นักประวัติศาสตร์อยากจะเล่าเรื่องดีๆสักเรื่องไอ้การเล่าเรื่องดีๆสักเรื่องมันเอาจริงมันทำให้ซิมเปิลก็ได้นะในงานกับกันมันไม่ง่ายเลยแล้วแต่เราจะบอกเรื่องดีๆแปลว่าอะไรเวลาผมสอนนักเรียนนะเวลาเทรนนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยผมจะเทรนให้เขาอยู่ระดับกลางๆเพราะในใจผมพอรู้อยู่ว่าเรื่องดีๆแบบที่มันซิมเปิลซิมพลิสติกมันง่ายเกินไปแต่ผมรู้อยู่เรื่องดีๆระดับที่ผมอ่านแล้วแบบจะพอใจอินเนี่ยมันยากแล้วเราจะเทรนให้เขาอยู่ระดับกลางคือรู้จักเขียนและอธิบายได้แต่เรื่องดีสำหรับผมมันต้องไม่ใช่แค่อธิบายได้มันต้องอ่านละเอียดงั้นสยามแมปจะบรรลุอันนี้หรือไม่ผมไม่ทราบเอาข้อจริงสยามแมปจะบรรลุไหมว่ามันแปลกพอไหมหรือมันไม่มีประโยชน์พอไหมผมก็ไม่ทราบอยู่ดีผมบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมดุลในหัวนะทำไงจะเขียนถึงจะเล่าเรื่องดีๆได้สักเรื่องหนึ่งที่อ่านละเอียดเรื่องดีๆสำหรับผมมีคนมีลักษณะต่อไปนี้ในทางวิชาการเนี่ยมันควรเป็น intriguing story คือเป็นเรื่อง intriguing ภาษาไทยว่าแล้ว intriguing คือมันน่าสนใจในความหมายมันไม่คุ้นหูไม่คุ้นหูไม่คุ้นตานะท้าทายซะจนไม่คุ้นหูไม่คุ้นตานะน่าเชื่อแต่เชื่อไม่เคยลงนะ convincing แต่ provocative หรือขัดแย้งกับความรู้ที่มีมาซะจนกินไม่ลงคือจะกลืนไปก็ขอคิดดูก่อนมันกล้ากลืนหรือเปล่านะน่าเชื่อแต่ยังไม่อยากกลืนนะให้มันค้างๆเต็มๆอยู่ตรงนี้ถ้าทำได้นี่ผมก็ไม่รู้ผมทำได้ไหมแต่นั่นคือสิ่งที่ในหัวเรื่องดีๆในความหมายของผมก็คือว่ามัน unconventional มันไม่ตรงกับขนบในกรณีนี้ของประวัติศาสตร์ไทยปะทะต่อสู้กับประวัติศาสตร์กระแสหลักซึ่งในตอนนั้นผมยังไม่ได้ตั้งชื่อในเวลาต่อมาผมตั้งชื่อประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยมโต้แย้งแก้ไขอย่างหนักทั้งหัวข้อทั้งการเมืองและอุดมการณ์ของประวัติศาสตร์แบบกระแสหลักแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ฝ่ายซ้ายไม่ใช่ประวัติศาสตร์มาร์กซิสต์อันที่3ถ้าหากมันขัดฝืนๆกับบริษัทฝ่ายซ้ายบริษัทมาร์กซิสต์ด้วยเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยอันที่4เป็นทฤษฎีแต่ไม่แสดงออกทางทฤษฎีคือที่อ่านสุ่มอยู่ในหัวเนี่ยเรากำลังอธิบายเวลาเขียนเนี่ยมันมีนัยยะทฤษฎีอยู่แต่ไม่จำเป็นที่เราต้องบอกผู้อ่านประยุกต์ใช้มาให้เต็มที่ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เล่าแต่ไม่ต้องบอกเขาให้เขาหาเองเขาหาได้ก็ได้เขาหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดด้วยเดี๋ยวจะมาถึงตรงนี้อีกทีนึงในแง่วิชาการการสุดท้ายคือมีข้อมูลเชิงประจักษ์ชัดเจนไม่ได้เต็มไปด้วยจาร์กอนทางทฤษฎีเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ปกตินี่แหละเพราะยังไงงานประวัติศาสตร์ที่จะอ่านแล้วเป็นเรื่องที่ดีมันต้องมีลักษณะอย่างนั้นนะอ่านแล้วก็เป็นเรื่องปกติอาจจะอ่านยากสักหน่อยแต่ก็เป็นสตอรี่ธรรมดาธรรมดาในแง่อุดมการณ์หรือความเมื่อกี้ในแง่วิชาการในแง่อุดมการณ์หรือทางความคิดเนี่ยอย่าหลบเลี่ยงการความเป็นการเมืองอย่าหลบเลี่ยง political แต่ไม่ควรจะทำให้มันเป็นการเมืองอย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยไม่ใช่ต้องการปิดบังนะฮะสำหรับผมคือมันหมดเสน่ห์ประกาศสัจจะทางการเมืองเนี่ยในหนังสือประวัติศาสตร์มันหมดเสน่ห์กันเลยนะปล่อยให้มันอยู่ในเรื่องนั่นแหละให้คนอ่านเขาหาเองเขาหาตรงกับเราก็ดีไปเขาหาไม่ตรงกับเราก็เป็นสิทธิ์ของเขาพยายามทำให้มันซับซ้อนเท่าที่จะทำได้แต่ขนาดกันซับซ้อนแต่ก็ต้องอ่านได้ด้วยนะ
แน่นอนในทางอุดมการณ์ประธานก็ตอบมาคือว่าผมไม่เอาชาตินิยมใครจะบอกเอ็กซ์ตรีมก็ตามใจนะฮะรวมถึงว่าไม่เท่ากับว่าในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราจะกำจัดได้หมดเลยผมอาจจะกำจัดได้ไม่หมดก็ได้แต่ในความตั้งใจอย่างที่บอกตอนนั้นสูงอยู่ในหัวคือพยายาม against nationalism นะ against Thainess against ความเป็นไทยตั้งแต่20ปีก่อนบวกเวลาเรียนด้วยก็เกือบ30ปีก่อนเนี่ย against ความเป็นไทยส่วนว่าตัวผมจะขนาดนั้นได้ไหมอันนั้นแล้วแต่ชีวิตคนมนุษย์เราก็หล่อหลอมมากับสังคมไว้รอบเหมือนกันแต่ในแง่อุดมการณ์ที่เราตั้งใจหรืออยากเนี่ยอาเกนสิ่งเหล่านี้แน่นอนต่อต้านประชาชาตินิยมเด็กนั่นแหละไม่ต้องโจ่งแจ้งเปิดเผยให้มันอยู่ในสตอรี่ในแง่วิธีศึกษาผมได้รับอิทธิพลจาก Linguistic Turn Critical Theory ในยุค1980ระยะเริ่มต้นที่ Structuralism Post-Structuralism Post-Modernismเริ่มมามีอิทธิพลในโลกภาษาอังกฤษมันมีอิทธิพลในฝรั่งเศสมาก่อนแล้วแต่ว่าระยะที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลภาษาอังกฤษประมาณต้นถึงกลาง1980คือทำงานมันมีเรื่องมากกว่าที่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือว่าผมจนฟีเวอร์กลับไปแล้วเนี่ยยังเขียนเอเซย์ที่อาจารย์เขาผิดหวังบอกไม่มีอะไรใหม่เลยและที่สำคัญคือบอกผมยังอยู่ในโลกของภาษาไทยมากเกินไปคือคนที่ผมถกเถียงด้วยคือนิธิกับฉัตรทิพย์ไม่ได้ว่าอาจารย์ผมเห็นว่านี้ฉันถูกหรือผิดเขาบอกแค่ว่า go beyond it go beyond it ค่อยหนังสือมาเล่มหนึ่ง semiology หลังจากนั้นผมรู้เองระหว่างที่ไม่ได้เขียนวินิพนธ์ครึ่งเช้าก็นั่งอ่าน critical theory ครึ่งหลังนั่งดูแผนที่อะไรทำนองนี้ฮะอันที่สองก็คือว่าผมสังเกตว่ากลุ่ม post-structuralism post-modernism เนี่ยศึกษาสารพัดเรื่องโดยใช้จากรอนทางภูมิศาสตร์แต่ไม่ศึกษาภูมิศาสตร์ผมก็เลยคิดแผลงๆขึ้นมาวันหนึ่งทำไมไม่ศึกษาภูมิศาสตร์โดยใช้ post-modernism ใช้ post-structuralism ล่ะกลับกันซะผมคิดว่าความคิดอันนี้ลองไปแม่ผมขอไม่อธิบายนะเพราะผมไม่ใช่รู้ดีผมมีข้อสังเกตจากคนที่ก็แค่พออ่านรู้เรื่องบ้างคือความคิดของพวกเขาเป็น spatial thinking แต่กลับไม่เคยศึกษาภูมิศาสตร์ผมก็เลย methodology ประการที่สองคืองั้นเราก็ศึกษา flip it around คือกลับหัวกลับหางซะศึกษาภูมิศาสตร์โดยอาศัยอิทธิพลของความคิดของกลุ่มนี้ในแง่เมธอดจริงๆวิธีการจริงๆเนี่ยจริงๆผมเขียนอยู่นั้นนะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเมธอดอยู่ในบท2ตอนท้ายนะบอกได้เลยอยู่ในบทที่2เซกชันสุดท้ายซึ่งจากเซกชันสุดท้ายรู้เรื่องต้องอ่านบทที่2ทั้งหมดด้วยก็คือดูการปะทะทางสัญญาและการแปลในฐานะเป็นมูลฐานของการเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่ของสยามนะผมแปลอีกทีนะดูการปะทะทางสัญญาและเกิดการแปลและการแปลเนี่ยที่กลายเป็นคืนนี้เป็นมิโนที่ของการเป็นมูลฐานของวิธีการเข้าสู่สมัยใหม่ของสยามในแง่วิธีการศึกษาประการสุดท้ายคือในเมื่อผมศึกษาเรื่องแมปอาศัยความคิดอย่างที่ว่ามา 3-4 อย่างอะไรอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือผมตั้งใจว่าอันเนี้ยกำลังจะเขียน history from the margin history from the margin คนแปลเยอะแยะออกมาเป็นอย่างที่ผมบอกแปลเป็นภาษา postmodern ภาษา feminism margin แปลว่าอะไรสำหรับผมแปลออกมาเป็นภูมิศาสตร์ง่ายๆเลยก็คือชายขอบภูมิศาสตร์ตรงไปตรงมาไม่ต้องแปลให้มันปวดหัวศึกษาประวัติศาสตร์จากชายขอบภูมิศาสตร์มองย้อนกลับมาเราจะเห็นประวัติศาสตร์อีกเพอร์สเปกทีฟหนึ่งอันนี้คุณก็ลองสังเกตดูว่าเพอร์สเปกทีฟที่ผมใช้ในงานเล่มนี้เนี่ยมันมองจากชายขอบเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วมาเขียนเรื่องความเปลี่ยนแปลงในชายขอบไม่ค่อยเป็นในศูนย์กลางหรือมองจากชายขอบเข้ามาในแง่กลวิธีทางการเขียนจริงๆลิทเทอรารี่นี้ผมเขียนไม่เก่งนะผมแค่ว่าผมอ่านผู้เขียนจนแบบอยากทำมั่ง
สุดท้ายจะสำเร็จหรือเปล่าไปแล้วแต่ในบรรดาเรื่องทั้งหลายที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีแค่ methodology บางที่ผมคุ้นคอนเชียสที่สุดในตอนนั้นนั้นมันอาจจะอยู่ในหัวแต่เองแล้วผมรู้ตัวค่อนข้างชัดว่ากำลังทำอะไรอยู่ literally นี่แค่เป็นความอยากอีกอย่างหนึ่งสำเร็จหรือไม่ก็ไม่รู้ประการแรกก็คือเล่าเรื่อง good story ในความเห็นของผมนะเล่าเรื่องที่อ่านได้หลายระนาบหมายความว่าในสยามแมปเนี่ยคุณลองดูนะฮะอันนี้ตามใจใครจะอ่านได้ผมอยากและผมตั้งใจแต่จะสำเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยเขียนให้อ่านได้หลายแบบระดับที่หนึ่งผมเรียก surface story ก็คือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของแมป geography แล้วก็เส้นเขตแดนตรงไปตรงมาเอาจริงก็ไม่เคยมีอะไรพิสดารหลายคนสรุปว่าสยามแมปเนี่ยบอกเราว่าเขตแดนไม่เกิดขึ้นอุ้ยคนก็รู้ตั้งนานแล้วสยามแมปถือเอาความรู้ของนักประวัติศาสตร์ที่บอกเขตแดนเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นผมไม่ได้ค้นพบอันนี้นักประวัติศาสตร์เข้าใจนี้มาตั้งนานแล้วนะอาศัยมันเป็นจุดตั้งต้นที่จะเขียนประวัติศาสตร์ของภูมิศาสตร์นี่เป็น surface storyระดับเลเยอร์อื่นเนี่ยเป็นเรื่องคอนเซปต์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาณานิคมภายในราชาชาตินิยมความสัมพันธ์ระหว่างไซส์กับรัฐะการประทับกันระหว่างความรู้คนละชนิดการเปลี่ยนการแปลโลกความรู้ตะวันตกให้เป็นแบบไทยที่ปาฏิหาริย์ต่างๆนานารวมทั้งที่ผมไม่ตระหนักว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของผมจนกระทั่งหลังๆมานะว่าโอ้เพิ่งเข้าใจงานตัวเองก็คือเมื่อกี้ที่ผมกล่าวไปแล้วว่าการปะทะทางสัญญาและการแปลเป็นมูลฐานทางวิธีการนะฮะของการเข้าสู่สมัยใหม่ของสยามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำไปแล้วผมไม่รู้เรื่องหรอกพอมาคิดอีกทีเออเว้ยอันนี้มันเอาไปแช่พลายเองได้นะก็จะเห็นอันนี้เป็นเรื่องที่คนจะค้นคว้าในการอ่านอีกระดับหนึ่งแต่ไม่มีอีกระดับหนึ่งซึ่งคนไม่เคยไม่ว่าฝรั่งหรือไทยไม่เคยรู้นะผมเองผมอันนี้ผมกลับว่าผมคิดอยู่เหมือนกันรู้ตัวตั้งใจแต่ผมคงล้มเหลวมากที่คนไม่เคยพูดถึงเลยก็คือ allegory นี่ภาษาไทยว่าอะไรฮะอาจารย์ทางวรรณคดีมีไหม allegory คือถ้ามีคำนี้ในภาษาไทยผมเดาว่ามันจะเป็นคำสันสกฤตที่พูดออกมาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีมีสิทธิ์นะฮะอันที่สามผมจะบอกว่าผมตั้งใจสำเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่และดูเหมือนจะล้มเหลวคือเคยคิดไหมฮะว่าสยามแมปทั้งเล่มเป็น allegory ก็คือผมไม่ได้พูดเรื่องแผนที่ไม่ได้พูดเรื่องภูมิศาสตร์ผมพูดเรื่องอื่นแต่ผมพูดเรื่องอื่นโดยการพูดเรื่องแผนที่และประวัติศาสตร์พูดเรื่องประวัติศาสตร์แผนที่และประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์นะอันนี้เป็นแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยการเขียนในระดับต่างๆกันเหล่านี้เนี่ยผมตั้งใจและอยากมากๆซึ่งก็จะสำเร็จไหมก็ไม่ทราบก็คือระดับ surface story ระดับการเรื่องที่ปรากฏอยู่หน้าต่อหน้าคนอ่านในภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เนี่ยต้องอ่านรู้เรื่องต้อง enjoyable คืออ่านแล้วแบบทำให้มันสนุกได้ในตัวมันเองจะเจอการอ่านในชั้น2ชั้น3หรือไม่ต้องสนใจนะฮะเจอก็เจอไม่เจอก็ช่างนะฮะแต่การอ่านชั้นที่เห็นอ่านกันอยู่ชั้นที่เห็นกันอยู่เนี่ยต้องอ่านได้ต้องพยายามให้อ่านให้รู้เรื่องได้นะฮะไม่ว่าคนอ่านคนนั้นจะเห็นการเห็นความหมายเห็นสตอรี่ไม่ใช่ความหมายสตอรี่ในชั้นอื่นๆหรือเปล่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาจะหาเอาหรือเขาอาจจะเห็นแบบที่3แบบที่4แบบที่5แบบที่6ก็เป็นเรื่องของเขาไปแล้วตัวผมเองคนเขียนยังตระหนักได้แค่ประมาณ 2-3 ชั้นเนี่ยโอเคผมคิดว่าผมเริ่มแค่นี้พอแล้วกันฮะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พงษ์ชัยมากนะครับอาจารย์บอกว่ามันอาจจะคนอ่านอาจจะอ่านชั้นอื่นๆได้อีกนะที่อาจารย์อาจจะนึกไม่ถึงแล้วนั่นก็นะครับอาจจะเป็นจุดประสงค์อันหนึ่งของงานในวันนี้เรามาสนทนากันเผื่อจะได้ประเด็นใหม่ๆนะครับที่แม้แต่ผู้เขียนเองเขาก็อยากฟังนะครับว่าคนอ่านคิดยังไงกับงานชิ้นนี้ฉะนั้น
ขอนิดนึงผมลืมไปมีคนเคยคอมเมนต์ผมที่ผมชอบนะคือเลยเป็นเวลาหลายปีผมก็ไม่เข้าใจคืองานที่นี่มีส่วนทำให้ผมได้งานทำที่อเมริกามีส่วนให้ผมได้นู่นนี่นะผมก็พอใจแน่นอนนะแต่ผมไม่เข้าใจตอนหลายอยู่หลายปีเอ้ยมันมีอะไรวะทำไมต้องอะไรกันนักหนาคือก็ไม่ได้ว่าโด่งดังมากมายอย่างน้อยคืออย่างน้อยสุดอยู่ในระดับที่ทำให้ผมได้งานในการทำนะผมไม่สงสัยมีอะไรเขาตอบผมนี้นะว่าเอาข้อจริงงานที่นี้เนี่ยมันพูดในสิ่งที่เบสิกมากมากเบสิกมากมากในความหมายว่าซะจนคนพวกเขาที่อ่านเนี่ยสามารถต่อยอดได้เองไปได้หลายทางเปรียบเสมือนกับผมกำลังบอกจู่ๆก็มาชี้ให้คนเห็นว่าอนุสรคุณเคยเห็นจมูกคุณไหมผมกำลังอธิบายงานที่นี่เหมือนกับผมกำลังเล่าว่าบอกคนว่าจมูกคุณอยู่ตรงนั้นนะแค่นั้นแหละมามูลฐานมากๆขนาดผมกำลังชี้ให้คนอ่านเห็นว่าอย่าลืมนะจมูกคุณอยู่ตรงนั้นซึ่งเรามักจะมองไม่เห็นคนเขาอธิบายผมฟังนะว่าเหตุที่งานที่นี่มันมูลฐานมูลฐานแบบแค่นี้เรามีจมูกอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นหรอกเขาเลยบอกงานที่มาชี้ว่าจมูกอย่าลืมประวัติศาสตร์ไอ้เหมือนจมูกเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกมันในข้อมูลฐานในความหมายนั้นไม่ใช่เรื่องโซฟิสติเคทไม่ใช่เรื่องยากเย็นที่เราจะรู้เป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้ได้เข้าใจได้นะครับใครยังไม่รู้จมูกตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับประมาณ400บาทครับ400บาทนะครับท่านจะรู้อย่างซับซ้อนนะครับมันจะไปพูดที่สั่งกันนะทีนี้อ่ะนะครับแต่มีเพื่อนของอาจารย์อีกคนหนึ่งคุณประชาสุวีรานนท์ซึ่งเป็นหลายท่านอาจจะทราบเป็นทำหลายๆอย่างนะครับเขียนการ์ตูนเขียนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ออกแบบปกหนังสือเยอะแยะแกเคยบอกว่าสยามแมปเนี่ยแกอ่านจบแกสามารถจัดนิทรรศการได้โดยที่ไม่ต้องเขียนบทเลยก็คือเอาไอ้แชปเตอร์ต่างๆนั่นแหละของธงชัยมาแล้วสามารถเอามากลายเป็นบทนิทรรศการได้เล่าเรื่องไอ้ชาไม่เคยบอกหรอกนะครับแกฝันอยากจะทำอยู่แต่ว่านะครับยังไม่มีโอกาสนะครับนิทรรศการว่าด้วยเนี่ยแหละแผนที่นะครับและกำเนิดชาติเชิญครับเชิญครับก็ที่เตรียมกันมาอ๋อมีคุณเตรียมเอเซ่มา25หน้าได้ฟรีแต่ว่าคืออย่างนี้นะก็คือว่าอยากได้สัก 3-4 คำถามนะครับต่อรอบแล้วก็นะครับผมจะเก็บคำถามทีเดียวแล้วก็ให้อาจารย์ธงตอบนะครับมากกว่าที่จะเป็นคำถามหนึ่งแล้วก็ตอบเลยนะครับฉะนั้นก็เชิญเลยนะครับยกมือกันไว้ก่อนก็ได้แล้วก็นะครับจะได้ถามโดยเฉพาะพวกนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับผมเข้าใจว่าหลายคนอ่านมาแล้วจากประสบการณ์ของตัวเองพวกโทเอกเนี่ยเป็นพวกที่อ่านหนังสือแล้วกำลังลมปราณแตกซ่านพอดีนะครับก็คือว่ามันคืออะไรแล้วก็น่าจะแบบว่ามีความร้อนลุ่มที่สุดนะครับในการอยากเข้าใจนะครับน่าจะมีคำถามดีๆเชิญนะครับเชิญอาจารย์จิรพลเลยครับผมเองก็หลงมานะครับเข้าใจผิดเยอะแยะมากมายหมดเพราะว่าดูแผนที่ไม่เป็นดูแผนที่ไม่เป็นแล้วตาบอดเท่าที่ผมคุยกับอาจารย์ธนพลอยู่แบบฟังอาจารย์จะร้องเล่าให้ฟังผมคิดว่ามาอัดธงชัยอะไรเงี้ยวันนี้อะไรเงี้ยผมมาแล้วผมเข้าใจผิดอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่มีประเด็นอะไรอัดนะครับไม่มีประเด็นอะไรเถียงไม่มีประเด็นอะไรการวิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่ว่าประเด็นผมมาฟังอาจารย์ธงชัยพูดวันนี้ตอนแรกๆเนี่ยผมก็คิดว่าอาจารย์ประสบความสำเร็จแล้วล่ะแต่พออาจารย์มาอธิบายอะไรเยอะมากมายผมว่าประสบความล้มเหลวแล้วผมคิดว่าหนังสือประสบความล้มเหลวในเงื่อนไข3ประเด็นของผมตอนที่งานชิ้นนี้ออกใหม่ๆเนี่ยผมก็มาฟังนะที่พูดครั้งแรกเนี่ยที่ตึกอเนกชั้น9ก็สนุกดีผมด้วยอาจารย์พูดอะไรบ้างตอนนั้นเพิ่งจบมาใหม่อาจารย์เพิ่งจบมาใหม่นะผมมาได้อ่านหนังสือเป็นหนังสืออีกครั้งนึงเนี่ยที่ฮาวายพิมพ์ซึ่งแบบแพงโคตรเลยครับ
ก็ขอสิหลอกจากเพื่อนทีนี้ประเด็นที่ไม่ต้องเล่าก็ได้ครับอาจารย์ประเด็นที่การเบิร์นลิขสิทธิ์หนังสือเรื่องนี้ในที่ผมคิดว่าล้มเหลวในแง่ที่เป็นผมก็มีสองบทบาทอันนึงก็คือสอนหนังสืออีกอันนึงก็เคยเป็นแอคทีฟิสต์นะครับก็คือทำกิจกรรมผมอาจจะพูดถึงประเด็นของหนังสืออาจารย์โนชัยเนี่ยในเงื่อนไขที่เป็นกิจกรรมของสังคมผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันโผล่ผิดเวลาคือในโลกตะวันตกตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะสนใจเรื่องชาตินิยมหลังโซเวียตล่มอย่างเงี้ยแต่ในสังคมไทยที่หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นหรือโผล่ขึ้นปัญญาชนตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันอยากเป็นโลกาภิวัตน์มันอยากเป็นนิกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วในสามนะครับมีดีเบตกันเยอะแยะมากมายขณะที่อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ลงชนบทหาหมู่บ้านที่เวอร์จินนะครับตามไม่ถูกทุนนิยมครอบงำแบบพวกชาติพันธุ์หน้าสุภานี่ในความเข้าใจของผมเนี่ยสถานะของหนังสือเล่มนี้มันก็คล้ายๆแบบคนหวยหาอดีตอะไรเงี้ยแบบอยากกลับไปหาความเป็นชาติอยากจะกลับไปเข้าใจความสำคัญของมันเงี้ยอันนี้ที่ผมได้ยินได้ฟังเพื่อนที่คุยกันในตอนนั้น ยกเว้นพวกนักเรียนประวัติศาสตร์ไม่กี่คนครับที่สนใจหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอยากจะหลุดออกจากงานของนิธิใช่ไหมครับก็คือนี่ก็เป็นทางเลือกอีกช้อยหนึ่งที่มันจะทำให้เราหายอึดอัดจากไอ้พวกปัจจัยภายในอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็มีงานที่ได้รับอิทธิพลจากงานของอาจารย์เนี่ยก็ไม่เยอะนะครับผมอาจจะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ามันหนึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยสองเนี่ยที่ผมคิดว่าสำคัญงานชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโหมดแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนิธิฉันทิพย์ซึ่งเราจะเห็นสกุลคำอธิบายแบบนี้เนี่ยในพวกลูกศิษย์ของอาจารย์ชัดทิพย์หรือแม้แต่งานของพวกอัตจักรสายชนหรือแม้แต่นักการเมืองก็อยู่ในโหมดที่อาจจะเรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองประเด็นที่3เนี่ยก็คือไอ้การวิเคราะห์หนังสือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีแขนขาไม่มีกลไกในการขยายไอเดียของมันประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีงานอื่นออกมาชนกับงานอาจารย์เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเช่นงานแชทจีงานสเตฟานธนกะหรือแม้ในงานพวกโพสต์โมเดิร์นอะไรเยอะแยะมากมายอ่านไปรู้เรื่องเยอะแยะมากมายนะครับผ่านไป20ปีต่อมาเกือบ20ปีต่อมาเนี่ยชาตินิยมเนี่ยมันมาโผล่อีกครั้งหนึ่งในช่วงไล่ทักษิณนะครับแต่เป็นชาตินิยมที่มีเขาประสูงผ่านการชุมนุมของพันธมิตรกปปสหรือแม้แต่พวกเสื้อแดงเองผมว่ามีหลายส่วนที่แบบไม่ต่างกันเท่าไหร่งานชิ้นนี้ก็ไม่ได้รับความสนใจอีกนะครับเพราะว่ามันไม่มีเขาประสูงจนผู้เขียนเนี่ยต้องมาสร้างคำอธิบายใหม่เข้าใจว่าในงานเกษียณของอาจารย์ชันวิทย์นะครับคือเรื่องราชาชาตินิยมแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันช้าไปมันผิดจังหวะแล้วก็ถูกผลักให้กลายเป็นการคล้ายๆต่อต้านราชสำนักนะครับคือถูกกร่อนความหมายในทางวิชาการให้กลายเป็นคล้ายๆคำประกาศฐานะทางการเมืองของคนเขียนบทความของชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ค่อยมีคนสนใจให้ความสนใจเท่าไหร่ทีนี้ประเด็นที่สองนะครับไอ้การที่มีเขาวัสเวียนเนี่ยมันทำให้อิทธิพลของสงสารเนี่ยโผล่ขึ้นในขณะที่ชาตินิยมกลายเป็นกระแสรองอย่างเงี้ยพูดถึงข้อจำกัดว่าด้วยทีนี้พูดถึงข้อจำกัดว่าด้วยการวิเคราะห์ชาติของงานอาจารย์เนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าตกมาถึงปัจจุบันเนี่ยชาติในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยมันฟอร์มูเลตอำนาจของมันขึ้นมาจากหวดหรือแรงกดหรือว่ามันมาจากอะไรมากกว่านั้นคือผมไม่ค่อยแน่ใจว่าชาตินิยมในความเข้าใจของคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยมันฟอร์มูเลตขึ้นมาจากวัตถุหรือแรงกดอย่างเดียวมันอาจจะมาจากแมทเทียลซึ่งผมคิดว่ามันมีอิทธิพลเยอะมากกว่านะครับแต่ว่าถามว่าแผนที่เป็นแมทเทียลไหมสำหรับผมคิดว่าเป็นแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่พอคือมันไม่มีเนื้ออยู่ข้างในมันแมทเทียลพวกนี้คืออะไรเช่นจารึกวัดพระพุทธรูปการแต่งองค์ทรงเครื่องหรือแม้แต่ช้างหรือแม้แต่พระบรมฉายาลักษณ์รูปปั้นในอิริยาบถต่างๆ108ครับซึ่งมันทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะแบบปฏิบัติได้คือปฏิบัติได้เอาพวงมาลัยไปสักการะบูชาปักธูปขอหวยได้หรือต้องพูดแบบตลกหรือกวนตีนหน่อยถ้าหนังสือเรื่องนี้มีเขาพุทธเมนตั้งแต่แรกเนี่ยคนอาจจะซื้อไปขึ้นพิงแล้วปักธูปขอหวยแล้วมันก็หมดเสน่ห์ทันทีโอเคผมว่าประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะอันนี้ถือว่าเป็นการถามอาจารย์แล้วกันว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยลิมิตของคริติซิซึมในสังคมไทยเนี่ยเฉพาะประเด็นนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงงานอีก
ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะดังกว่างานของอาจารย์ด้วยซ้ำในโลกภาษาอังกฤษแต่ว่าพอเข้ามาในสังคมไทยแล้วอาจจะดังน้อยกว่างานสุกิจงานทวีศักดิ์งานพิษหรือแม้แต่งานประจักษ์เองนะครับก็คืองานของเบนผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพราะอะไรคืออันนี้ก็กลับมาในโลกของหมวดล้วนๆเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่างานเบนเนี่ยมันแปลเป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดแต่ผมรู้สึกว่างานจันทงชัยเนี่ยใช้ภาษาพูดเยอะมากนะครับคือแล้วถ้าพูดในภาษาเพื่อนผมคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นงานที่อ่านภาษาเปรียบเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเป็นงานที่แบบปลุกเร้าชิบหายเลยอะไรเงี้ยคือปลุกเร้ามากๆอ่านแล้วปลุกเร้ามากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมจริงไม่ได้อ่านภาษาไทยก็คืออ่านแค่บทเดียวนะครับบทนำแล้วอ่านไม่จบเพราะว่ารู้สึกมันไม่มันก็เลยไม่อ่านแต่หลายอะไรก็ไม่ได้อ่านมาอีกเลยครับทีนี้ที่ผมสงสัยก็คือว่าถามว่างานเรื่องนี้เนี่ยมันยากเกินกว่าที่จะเข้าใจไหมผมคิดว่าไม่นะมันมีงานที่มันยากกว่านี้ตั้งเยอะแยะแต่ก็ได้รับการยอมรับเช่นบทสวดหรือพระพิธามอะไรเนี่ยเวลาคนไปในงานศพเนี่ยนั่งฟังพระพิธามเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้เรื่องเพราะเขาพูดอะไรแต่ว่าทุกคนก็นั่งพนมมือตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ทั้งที่ไม่รู้เรื่องไปจนกระทั่งผมไปพอจะเข้าใจตอนที่ผมกลับไปอ่านงานพิธีของจัสตินว่าอ๋อไอ้ภาพวิธามนี้มันคือการคล้ายๆแบบทานเสด็จหรือต่อไอ้ภาวะชีวิตจากอีกภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งผมก็ไม่มีความรู้ในทางบาลีที่จะเข้าใจนะอีกตัวอย่างนึงเนี่ยก็คืองานแบบพวกลัทธิมาร์กหรือพวกเราเจอตรงเนี่ยหลายเล่มให้กลับไปอ่านใหม่เนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายแต่งานพวกนี้เนี่ยมันกลับมีภาคปฏิบัติในตัวของมันเองคืองานทั้งสองชุดเนี่ยมันมีภาคปฏิบัติเยอะๆตั้งแต่คุณนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิในโบสถ์ในอะไรหรือเข้าป่าเดินขบวนประท้วงเข้าป่าจับอาวุธเนี่ยคำถามก็คือว่าทำไมงานสองชิ้นนี้เนี่ยหมายถึงงานเบนด้วยครับรวมถึงงานอาจารย์มันไม่มีพลังอะไรในทางจานอาจจะประสบความสำเร็จแล้วอย่างที่จานพูดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่วรรณกรรมคำสอนมันไม่ใช่หนังสือแบบในเชิงแมนนวลนะครับที่คอยบอกว่าคุณจะต้องทำนั่นโน่นนี่มันไม่มีลักษณะของความเป็นครูเป็นพระเป็นพ่อเป็นแม่หรือบุคลิกแบบคุณประยุทธ์ที่คอยจะต้องจ้ำจี้จ้ำชัยว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วผมคิดว่านี่คือลิมิตของสิ่งที่เรียกว่าโนเลภายในสังคมไทยคือคุณต้องมีคนบอกพอๆกับเป็นลิมิตของสิ่งที่เรียกว่าคริติซิซึมเวลามันเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าสถานะของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับคนที่อ่านพวกหนังสืออ่านวารสารอ่านบทความทะเนศหรือแม้แต่บทความจารีตีด้วยซ้ำก็คือมีสถานะคล้ายๆกับการนั่งกินไวน์ฟังเพลงคลาสสิกเหมือนกับเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งในชีวิตขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์แหมสั้นกว่าที่ผมคิดนะไหนใครบอกที่ใครบอก25หน้านะครับหรือว่าอาจารย์อ่านเร็วนะนะครับอ่ะเชิญนะครับมีหลายประเด็นเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับเชิญเลยครับติดมาแล้วก็ผมก็มีประสบการณ์ร่วมในบางอย่างเช่นผมเรียนมาเนี่ยผมโตมาในห้องเรียนที่มีแผนที่ตลอดนะครับและแผนที่มันอยู่ในทุกที่ค่อนข้างเยอะมากตอนที่อ่านหนังสือทั้งเล่มนี้ครั้งแรกเนี่ยก็จะรู้สึกถึงประสบการณ์ร่วมนี้ถูกแผนที่มันเอวิแวร์แล้วมันทำให้เราเก็ตเซนว่าสยามนั้นมันเมคเซนส์สำหรับคนที่อ่านครั้งแรกอย่างผมตอนนั้นยังไงแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดแล้วเนี่ยเพรสเซนต์ของแผนที่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วการที่มันมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันเอฟเฟกต์อิทธิพลหรือพลังของจีโอบอดี้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับนั่นเป็นอันหนึ่งที่ผมมีคืออิทธิพลของจีโอบอดี้มันมากอย่างที่หนังสือเล่มนี้ครั้งหนึ่งเคยไปสเตทหรือเปล่าอาจจะมีแต่มีในรูปแบบไหนตรงนั้นผมไม่แน่ใจอีกอันหนึ่งเนี่ยที่อาจจะต่อเรื่องด้วยเช่นกันนะครับก็คือว่าในหนังสือของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พูดว่าจีโอบอดี้เนี่ยมันเป็นสุดท้ายแล้วการเกิดขึ้นของจีโอบอดี้เนี่ยหรือการก่อตัวขึ้นของจีโอบอดี้มันนำไปสู่ประวัติศาสตร์แบบใหม่หรือประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยมแล้วผมคิดว่าในงานของอาจารย์อิมพายที่ว่าจีโอบอดี้มันไม่ใช่แค่นำไปสู่ประชาชาตินิยมอย่างเดียวถ้าเป็นแม่ผมอยากให้อาจารย์ช่วยเอื้อประโยชน์หรือขยายนิดนึงว่ามันมี potential ในการเข้าใจเขาเรียกองค์ประกอบของความเป็นชาติหรือที่อาจารย์เรียกว่า element ของ nation food หรือ
มันจะนำไปสู่การที่เราจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการก่อตัวขึ้นหรือองค์ประกอบความเป็นไทยมากน้อยแค่ไหนด้วยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเล่มนี้มันอ่านได้หลายแบบแล้วก็ในแง่หนึ่งเนี่ย geobody มันเป็นแค่ตัวนึงเท่านั้นเองของโจทย์ที่ใหญ่กว่าแล้วมันจะทำให้เราเข้าใจหรือคิดเกี่ยวกับตัวอื่นได้ยังไงบ้างขอบคุณครับอาจารย์ธนพลครับอาจารย์พวงทองครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์พีทครับใครสั้นกว่าคนนั้นก่อนดีไหมครับเพราะผมอาจารย์พิษเตรียมมาปาฐกถาสั้นๆนะเดี๋ยวผมเตรียมมาปาฐกถาแต่ว่าเรื่องประเด็นผมมันไม่ได้เหมือนกับอาจารย์หน่อยครับแต่จริงฮะมันเป็นอีกเรื่องเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราไม่มีระเบียบอยู่แล้วครับถือว่าผมเป็นชายขอบแล้วนะฮะเพราะว่าผมคงพูดถึงหนังสือเล่มนี้ใน 2-3 ฐานะผมจำไม่ได้แล้วว่าผมมาทำไมอะฮะผมรู้สึกว่าอาจารย์พลทองบอกว่าให้มาแล้วก็ไม่บอลใครอ่านหนังสือเล่มนี้มาปากผมได้อ่านครับผมเขาก็เรียกมาเขาก็โอเคผมก็ไม่แน่ใจว่าให้มาถามอาจารย์ธงชัยผมคงไม่ถามเพราะผมถามไปหลายรอบแล้วเพราะว่าหนังสืออาจารย์ทำให้ผมลำบากมาหลายปีนะฮะก็ผมก็คงมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าหนังสืออาจารย์เกี่ยวข้องกับประเด็นของผมยังไงอะไรอย่างนั้นมากกว่าซึ่งหลายคนก็เคยฟังแล้วนะครับก็ผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าผมคิดว่าผมมองอาจารย์ธงชัยเนี่ยงานอาจารย์ธงชัยเนี่ยเอาเฉพาะเล่มนี้เนี่ยมันมี2ประเด็นก็คือประเด็นที่คนชอบพูดกันก็คือประเด็นในทางการเมืองนะฮะว่ามันมีอิทธิพลอะไรในการมองเรื่องชาตินิยมนะครับแล้วก็มีอิทธิพลยังไงในตำแหน่งในที่ของ historiography ของไทยซึ่งมันเปลี่ยนพอเขาข้ามไปพูดแบบนักประวัติศาสตร์ชนิดก็คือว่าตรงนั้นคือความเข้าใจเรื่องฮิสโทริกราฟีก่อนที่อ่านงานอาจารย์ธงเนี่ยส่วนใหญ่ฮิสโทริกราฟีมันเป็นเรื่องข้อถกเถียงในทางหลักฐานซะเยอะว่าใช้หลักฐานอะไรแต่ว่าพอมาถึงอย่างรุ่นที่งานของอาจารย์ธงซึ่งมันเหมือนกับว่ามันก็เป็นอีกเฟสหนึ่งต่อจากข้อถกเถียงระหว่างชาติฟกับนิทิฟเนี่ยมันคือข้อถกเถียงที่ว่าคุณมีพล็อตอะไรในการเขียนซึ่งอันนี้มันก็เป็นมันจะเรียกว่าเป็นแบบการเมืองของการเขียนประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยมันชัดขึ้นถ้าเทียบกับงานสมัยก่อนหน้านั้นซึ่งเราคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ก็จะไปเถียงกันว่าหลักฐานเป็นไงวิพากษ์หลักฐานยังไงใช้หลักฐานแบบไหนบ้างแล้ววิทยาประวัติศาสตร์มันก็ต้องมีการเขียนเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะคือมายุคนี้เนี่ยมายุคงานอาจารย์ผมมันยิ่งชัดเลยว่ามันถูกขับเคลื่อนโดยความปรารถนาในการอธิบายอะไรบางอย่างหรือต้องการจะไปถึงประเด็นอะไรบางประเด็นนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อถกเถียงเหมือนกันว่าเอ้ยประวัติศาสตร์มันทำได้ถึงขนาดนี้เฉลยใช่ไหมมันเป็นความจริงทั้งหมดหรือมันเป็นแบบที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นความจริงซึ่งคือไม่เข้าขายไม่ออกแล้วผมจำได้ว่าไม่ใช่งานนี้โดยตรงมันมีการปรากฏตัวของอาจารย์ธงที่พูดเรื่องอะไรผมจำไม่ได้ละในสยามสมาคมอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นอาจารย์ธงขึ้นพูดอะแล้วลงมาแล้วมันเกิดความปั่นป่วนในวงนะแล้วก็มีใครไม่รู้หยิบเควินไวท์อ่านขึ้นมาอ่านออกเสียงด้วยเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่กูเชื่อมันยังถูกอยู่อะไรเงี้ยไม่มีถึงขนาดนั้นในงานในการมีอาจารย์ธงชัยอยู่ในวงการอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองของประวัติศาสตร์ไทยผมคิดว่ามันเป็นคุณูปการสำคัญนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับว่าผมอ่านงานอาจารย์ธงครั้งแรกเนี่ยปัญญาอ่านหรอกพิธีอานิพนธ์ภาษาอังกฤษมันยากสมัยนั้นเรียนพอตีอยู่ที่รัฐศาสตร์มันมีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ธงซึ่งอยู่ในหนังสือน่าจะชื่ออยู่เมืองไทยหรืออะไรสักอย่างประมาณอย่างนั้นมันมี2สำเล่มมีอันนั้นแล้วมีบทความของอาจารย์ที่หน้าปกเหมือนรูปอาจารย์เสน่ห์อะไรสักอย่างใช่ไหมฮะอยู่เมืองไทยเราก็เข้าใจผ่านเล่มนั้นซึ่งก็เข้าใจเยอะก่อนที่อาจารย์ธงจะเขียนอื่นๆออกมาในศิลปะและธรรมเราก็เข้าใจงานอาจารย์ธงในมุมนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คำถามที่มันจะมีในเซตนั้นก็คือว่าเอ๊ะถ้าอาจารย์ธงพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องชาตินิยมพูดเรื่องสิ่งนี้ซึ่งเบนก็เอาไปใส่ในชัปเตอร์หลังของเขามาเชื่อมโยงกับการเมืองแล้วก็รัฐในความหมายอื่นๆเพิ่มไหมหรือว่ามันมีแต่เรื่องชาติแล้วก็มันทำให้ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ธงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบไม่ว่าเราจะเรียกว่าจิตวายอะไรก็คื
เวลาคุยกันแล้วเราก็จะไหลเข้าไปสู่ประเด็นเรื่องความเป็นไทยการเมืองในปัจจุบันสำหรับเด็กมันเป็นวาทกรรมเรื่องความเป็นไทยมันเป็นเรื่องมันไม่ได้พูดเรื่องสถาบันการออกแบบสถาบันทางการเมืองมันไม่ได้พูดถึงอิทธิพลเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเมืองไม่มีอ่ะมันเป็นเรื่องว่าการต่อสู้มันต้องสิ้นสุดหรือต่อสู้กันในทางวาทกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็นี้ผมคิดว่าเป็นชุดอิทธิพลหนึ่งซึ่งมาจากงานชิ้นนี้จะไม่รู้ทางตรงทางอ้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่งานอีกชุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่างานของอาจารย์ธงเนี่ยมันทำให้ผมเป็นระบาดระบวดอยู่หลายปีเพราะว่าก็แน่นอนเราเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเราก็ต้องมีผู้ชมใช่ไหมก็ต้องมีแบบคนที่แบบเราแบบว่าอ่านแล้วเราสึกว่าเราอยากจะเถียงด้วยแล้วเราอยากจะรู้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยผมทำวิทยานิพนธ์เรื่องชายแดนสำหรับคนที่ไม่รู้คือผมไม่ได้ทำเรื่องการเมืองผมทำเรื่องเมืองที่ชายแดนตอนที่ผมทำเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักปี2000นี่ตอนนั้นยังไม่มีงานเมืองไทยที่ทำเรื่องชายแดนเนี่ยเป็นระบบคนที่ทำงานเรื่องชายแดนส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสที่เรื่องปัญหาผู้อพยพแล้วก็มักจะทำงานกับ NGO ก็จะมาเต็มไปด้วยแบบว่ากรณีแล้วก็ไม่งั้นก็เป็นประเด็นกฎหมายเรื่องสัญชาติอย่างเงี้ยครับงานอาจารย์ธงก็แทบจะเป็นงานชิ้นเดียวที่สามารถใช้ได้ในการศึกษาแต่ก็เป็นงานที่ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าใช้ไม่ได้ในความหมายว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ในความหมายนั้นแต่ว่าใช้ไม่ได้ในความหมายที่ว่าอาจารย์ธงมีโจทย์ของอาจารย์ที่ชัดเจนซึ่งไม่ตรงกับโจทย์ของผมคือผมต้องการอธิบายว่าเมืองที่ชายแดนมันโตยังไงชายแดนจริงๆมันหน้าตายังไงวะถ้าอ่านงานอาจารย์ธงแบบหยาบที่สุดแล้วก็อ่านเพื่อจะโต้เถียงเพื่อจะล้มเฉยๆก็บอกว่าอาจารย์ธงไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ว่าอาจารย์ธงพูดแต่พูดในมุมที่ว่าคือมันตีความได้มันทำให้ตีความตอนแรกได้ซึ่งไม่ควรตีความแต่ว่าถ้าตีความเพื่อจะแบบดูว่าเหมือนกับฉันคิดอะไรต่อไปได้จากนั้นนี่คือว่ากระบวนการสร้างจิวบอดี้มันสิ้นสุดแล้วในความหมายที่ว่ามันเกิดรัฐแล้วนี่ก็มันเกิดบอดี้ที่เราจะจินตนาการได้แล้วนะแต่ว่าคำถามจริงๆก็คือว่าสิ่งที่ผมลงไปเจอเนี่ยคือว่าในงานผมหน้า103มาตรฐานคือผมบอกว่าไอ้งานของอาจารย์เนี่ยมันมีลักษณะคือการที่เราจะพูดถึงการสร้างสเปซที่ชายแดนมันมีทั้ง moment of identification กับ moment of enforcement หมายความว่าคำถามก็คือคุณกำลัง identify border แต่ enforcement มันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ย political economy มันเข้ามาอธิบายได้ว่าทำไม dynamic ของ space ที่ชายแดนแต่ละที่มันไม่เหมือนกันตรงไหนมันเป็นเมืองตรงไหนมันไม่เป็นเมืองมันไม่ใช่ว่าผู้มีอำนาจมันกำหนดจากส่วนกลางออกมาเป็น geo body ได้ใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยแต่ว่าอันนี้เถียงกันในความหมายที่ว่าผมไปหมกมุ่นกับสิ่งที่อาจารย์ธงบอกว่าเป็นผิดก็คือผมเล่นเชิงชายแดนผมเล่นสเปซจริงๆแล้วผมก็หมกมุ่นว่าไอ้ชายแดนมันเกิดยังไงวะคือถ้ามองอย่างหยาบที่สุดเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ธงพูดเหมือนมันสิ้นสุดแล้วนี่มันเกิดจิโอบอดี้มันเกิดเป็นแผนที่แล้วนี่แต่จริงๆถ้าอ่านการชี้มันก็คือมันก็แบบ always in the making แต่นี่มันเนื่องจากอาจารย์บอกมันเป็นซิมโบลมันน่าจะสิ้นสุดใช่ไหมแต่เวลาที่เราลงไปดูที่ชายแดนมันไม่สิ้นสุดแล้วมันมีไดนามิกแล้วอาจารย์คงไม่ได้ตอบโฟกัสตรงนั้นคือพูดไปมุมกว้างว่ามันมีการต่อสู้กันของมหาอำนาจของ internal colonization แต่ว่าในสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันมีเงื่อนไขอื่นเช่นถ้าใช้ทฤษฎีของอาจารย์ผมแทรกเข้าไปด้วยคืองานในรุ่นของอาจารย์คงมันมีงานอย่างแนนซี่พาโลโซที่เขียนเรื่อง territorialization ใช่ไหมแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นการพูดถึงการสร้างทรัพยากรของรัฐในการลงไปก็คือหรือว่างานของสกอตที่ว่ามันต้องการทำให้ legible ก็คือมันอยู่ในเทรนที่พยายามอธิบายว่าเอ้ยจริงๆมันมีเงื่อนไขอื่นและจริงๆการสร้างชายแดนเนี่ยมันไม่ได้สร้างแต่ชายแดนมันสัมพันธ์กับกระบวนการในการปรับตัวเองของรัฐในรัชกาลที่5เพื่อสร้างหมู่บ้านทั้งหมดเพราะว่าคือมันไม่ได้ทำแค่ชายแดนมันทำทั้งระบบเพื่อจะทำให้กระบวนการ internal colonization เนี่ยมันสมบูรณ์จริงแต่ว่าคำถามก็คือมันไม่สิ้นสุดอันนั้นก็มันเป็นการอธิบายจากส่วนกลางลงมาด้วยหลักฐานที่มองจากส่วนกลางไปทีนี้ผมใช้หลักฐานอะไรในการอธิบายส่วนนี้ของอาจารย์ซึ่งก็ผมก็เล่าให้อาจารย์ฟังหลายทีก็คือรัฐมันมียุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่าเช่นแผนที่เนี่ยมันก็ลากไปแต่มันมีข้อมูลบางอย่างที่ราชการที่ห้าพูดที่ผมคนเจอผมไม่แน่ใจเพราะผมอ้างมาจากคนอื่นหรือผมอ่านเองครับไม่ได้แม่นขนาดนั้นผมจำไม่ได้ผมอ่านนี้ผมก็โค้ดไม่ชัดแต่ว่า
มันมีการอธิบายเคสที่ผมใช้2เคสคือแม่สอดกับแม่สายเนี่ยอย่างแม่สายเนี่ยไดนามิกมันอยู่ที่เฉียงแสงแต่ว่าในรัฐสมัยโบราณเนี่ยมัน strategy ในการใช้ space มันมีแบบอื่นอีกเช่นกูทำให้มันร้างใช่ไหมการทำให้มันร้างเนี่ยโดยรัฐส่วนกลางเนี่ยก็เพื่อเป็นการไม่ให้มีใครมาใช้ทรัพยากรตรงนั้นคือจงใจที่จะสร้างความไม่เจริญคือไม่ใช่ว่าไม่มีอำนาจในการเอื้อมถึงนะมีอำนาจในการทำลายเพื่อให้มันไม่เจริญซะเพื่อเป็นบัฟเฟอร์ระหว่างไทยกับคือการทำลายฉานเนี่ยเพื่อทำให้อยู่ห่างกับพม่าใช่ไหมการอยู่ดีๆเนี่ยเชียงแสนเนี่ยจะถูกทำอย่างนี้ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าไอ้ที่หนักกว่านั้นก็คือในบันทึกของแมคคาทีเนี่ยผมจำได้ผมชอบมากอาจารย์คงเสร็จผมแน่อันนี้ผมก็ไปอ่านแมคคาทีมันมีโอชาร์ดหนึ่งของแมคคาทีที่มันไปกางเต็นท์อยู่ที่เชียงแสนก็แบบว่างงว่าทำไมไม่มีใครไม่ไปแถวนี้คนที่เชียงรายเขาอย่าไปอย่างนี้ไปเลยเนี่ยไม่ดีหรอกให้ช้างก็ไม่ให้ยืมช้างอะไรอย่างเงี้ยมันบอกมันอันตรายมันมีผีแล้วมาใครที่พอไปขีดเส้นเนี่ยมันต้องเจอเผากลับมาเต็นท์ถูกเผานะคือประเด็นก็คือว่าไอ้การไอ้บอร์เดอร์เนี่ยมันมีลักษณะของการที่ว่าคนในพื้นที่มันก็แอคทีฟในการที่จะจัดการกับรัฐเหมือนกันที่ว่าจะคือพื้นที่นี้รัฐครอบครองไม่ได้แล้วก็ต่อให้มีเส้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าทุกวันมันชิฟติ้งตลอดเวลาจนกว่ารัฐมันจะสถาปนาอำนาจโดยการผลักอื่นลงไปเกือบจะสงครามโลกครั้งที่สองแล้วที่มันปิดทุกอย่างได้ในพื้นที่ฉะนั้นไอ้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันคือประเด็นที่มันเป็นผิวแต่ว่ามันอธิบายว่ามันคืองานของอาจารย์เนี่ยไปโฟกัสจากใช้มุมมองจากส่วนกลางลงไปแล้วก็ตอบโจทย์ที่เป็นโจทย์การเมืองมากกว่าโจทย์เรื่องสเปซซึ่งผมก็คิดว่านั่นคือเป็นจุดที่น่าสนใจในงานนะฮะก็ผมคิดว่าแล้วก็อาร์กิวเมนต์สุดท้ายของผมนี่เหมือนสอบวิทยานิพนธ์นะข้อเสนอที่ผมพยายามเถียงกับอาจารย์มากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือว่าสำหรับผมเนี่ยไอ้บอร์เดอร์มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเส้นแดงแต่มันเกิดขึ้นโดยการสร้างเส้นแดงบนตัวคนผ่านการทำระบบการให้บัตรประชาชนคือ citizenship เนี่ยคือ body ที่คืออาจารย์ไปเล่นเรื่อง geo ใช่ไหมผมไปเล่นเรื่อง body ของอาจารย์ว่า body จริงๆเนี่ยมันก็คือการที่คุณ assign ethnic city ให้กับคนการที่คุณออกบัตรประชาชนต่างๆเนี่ยมัน fix คนมันทำให้คุณการเคลื่อนที่กับคุณเนี่ยคุณเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะคุณถูก assign status มันไม่ใช่ว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะคุณไปขีดเส้นแดงที่ map แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการออกบัตรเพื่อที่จะสร้างสถานะให้คนเหล่านี้มันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วมันมีเหตุผลทางเศรษฐกิจแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็คือว่าการพยายามทำให้อาจารย์ผมกลับไปอยู่ที่สเปซทางที่ว่างานผมคิดว่างานอาจารย์จะตอบโจทย์ทางการเมืองมากกว่าเพียงแต่ว่าอันนี้ถ้ากลับไปที่สเปซเนี่ยมันไม่จบและบอร์เดอร์ทุกวันนี้มันก็ยังแบบอยู่ในช่วงของการต่อสู้ต่อรองกันตลอดเวลาขอบคุณมากครับอาจารย์ที่มีประเด็นน่าสนใจมากเลยทีเดียวอาจารย์อยากจะตอบช่วงนี้เลยหรือว่าจะเอาอีกสักทำยังไงก็ได้ว่าประเด็นต่อเนื่องประเด็นต่อเนื่องนะครับเพราะนั่งติดกันแต่ว่ามาจากที่เดียวกันอาจารย์คงต้องรอก่อนได้ใช่ไหมครับตอนนี้พวกชายแดนเขาสนทนากันเชิญอาจารย์จักริดครับเพราะประเด็นจะต่อเนื่องกันนะครับผมอยากเริ่มที่ด้านสุดท้ายของอาจารย์ของงานของอาจารย์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ผมคืออ่านมาแล้วผมก็เอนจอยหลายส่วนนะครับแต่ว่าพอมาถึงจุดสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันล้ำสมัยมากในตอนนั้นที่เขียนนะครับผมขอควอทสั้นๆตรงนี้นะครับอาจารย์เขียนว่าบทบาทของแผนที่ในงานประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามักเป็นเพียงตัวประกอบนะครับวันนี้เราควรยอมรับในพลังอำนาจของมันหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญแก่มันเกินจริงไปหรือเปล่าอาจเป็นไปได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คืองานอื่นที่ผ่านมาให้ค่ามันน้อยไปเราน่าจะกล่าวถึงเทคโนโลยีอื่นๆได้ในทำนองเดียวกันก็คือว่าเทคโนโลยีสามารถเป็นประธานแบบอัตมนุษย์ที่แปลงมนุษย์ให้กลายเป็นแค่พนักงานของมันหรือกระทั่งเป็นวัตถุที่ถูกกระทำโดยเทคโนโลยีนั้นมนุษย์มักถูกมอบหมายให้มีบทบาทหลักในเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์พวกเขาสมควรมีฐานะทางประวัติศาสตร์อย่างด้อยค่าเจ็บตัวกว่านี้เช่นเป็นคนรับใช้ของเทคโนโลยีนี่อาจจะเป็นสิ่งกำลังเป็นจริงอยู่ในขณะนี้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการที่เราจะขยายความเข้าใจหรือว่าเดินหน้าต่อจากงานชิ้นนี้นะครับอย่างอาจารย์พิษได้พูดไปเมื่อกี้ว่างานภูมิกายาเนี่ยมันจบสิ้นไปแล้วเพราะรัชชาติเนี่ยมันได้รงรงหรือได้ถูกสถาปนาตัวเองขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วแต่ว่าผมเองก็อาจจะเห็นแย้งอาจารย์พิษตรงนี้ว่าจริงแล้วประวัติศาสตร์แผนที่เนี่ยมันยังคงทำงานเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรามานั่งคิดว่าในอีกร้อยปีถ้าเรามองกลับมาอย่างรัชชาติในปัจจุบันเราจะเขียนประวัติศาสตร์รัชชาติแบบปัจจุบันแบบหนังสือเล่มนี้เราจะสามารถจะเขียน อธิบายความเป็นไทยอธิบายความเป็นสยามหรือความเป็นรัชชาติเนี่ยได้อย่างไรนะฮะแผนที่มันยังคงมีอำนาจอยู่แบบในสมัยก่อนหรือเปล่าหรือว่าจริงแล้วเทคโนโลยีของความเป็นของรัฐเองหรือว่าของความเป็นชาติเนี่ยมันได้ขยับขยายไปสู่สิ่งอื่นแล้วนะครับคำที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้คือคำว่าแมปนะฮะหรือว่าแผนที่หรือว่าตัวกายาหรือว่าตัวบอดี้เองเนี่ยนะครับซึ่งมันให้ภาพของการที่เรามีรัฐที่มันมีชายแดนมีพรมแดนที่มันชัดเจนบาวเด็ดนะครับเป็นกล้องเป็นก้อนเป็นสเปซที่เราสามารถที่จะ identify ได้แต่ทีนี้ในทุกวันนี้เราพบว่าการมองรัฐในแบบนี้ซึ่งยึดโยงอยู่กับภูมิศาสตร์หรือไอ้ภูมิสเปซแบบเนี้ยมันแทบจะมีความสำคัญน้อยลงไปทุกทีผมกำลังพูดถึงรัฐแบบใหม่ซึ่งสนใจตัวของประชากรของรัฐผ่านทางชีวเมทริกนะครับทางไบโอเมทริกทั้งหลายแหล่เราไปสนามบินเราข้ามพรมแดนเราก็ใช้เราถูกสแกนนิ้วมือเราถูกอ่านโค้ดหลายแบบหรือแม้กระทั่งเราอยู่ภายในรัฐเองเนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรายงานซึ่งการรายงานแบบนี้มันมีลักษณะของการรายงานโดยใช้สัญลักษณ์ในหลายแบบด้วยกันใช่ไหมฮะเราก็ต้องพูดถึงว่าเราใช้ ID card แต่ว่าคือความเป็นรัฐมันถูกประจุอยู่ในตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นรัฐมันจึงไม่ได้เป็นรัฐที่มีอาณาเขตที่ตายตัวต่อไปคำถามก็คือว่าถ้าฉะนั้นแล้วหรือแม้กระทั่งงานแบบอย่างที่จันที่พูดไปว่างานแบบเมืองชายแดนเนี่ยรัฐมันไปอยู่ที่เมืองชายแดนแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงแล้วการสแกนหรือว่าการดีเทคการดีเทอร์ของรัฐหมายแหล่เนี่ยมันกระทำอยู่ทุกอนูมันแฟกเป็นแท็กมากมันกระจายตัวมากมันไม่ได้เป็นแผนที่มันครอบคลุมชัดเจนหรอกป่ะเพราะรัฐมันมีลักษณะของการเป็นเน็ตเวิร์กแล้วเทคโนโลยีที่มันกระทำแทนรัฐเนี่ยมันไปไกลกว่าเทคโนโลยีแบบแผนที่แบบที่มันแฟลตเป็นมิติแบบนี้แล้วแต่ว่ามันกระจายตัวอยู่ในทุกมิติเพราะฉะนั้นเราถ้าเราจะมองเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งรัฐใช้หรือในการสร้างรัฐหรือว่าในการดำรงความเป็นรัฐเป็นชาติแบบนี้อยู่เนี่ยเราจะมองเครื่องมืออะไรอีกได้บ้างเนี่ยจะเป็นคำถามที่โยนให้อาจารย์ธงชัยว่าอาจารย์เห็นว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะเข้ามาแทนแผนที่หรือว่าจริงๆแล้วแผนที่มันยังมีบทบาทอยู่ในการดำรงความเป็นชาติก็ประมาณนี้ครับท่านฟังขอบคุณมากครับอาจารย์จักรีครับคือเมื่อกี้อาจารย์พูดมาตอนเซสชั่นแรกที่บอกว่าในแง่หนึ่งงานคือผมคิดว่ามันน่าสนใจที่อาจารย์ธีรพลตั้งข้อสังเกตว่างานของอาจารย์ธงชัยเนี่ยมันในแง่หนึ่งมันไม่มีพลังในคำอธิบายอย่างน้อยในสังคมไทยเพราะว่าคำอธิบายหลักอันหนึ่งที่มันจะยึดโยงหรือทำให้มีพลังคือ political economy ใช่ไหมครับขณะเดียวกันอาจารย์พิทักษ์ก็สังเกตที่ผมคิดว่ากลับกันอาจารย์พิทักษ์บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนิสิตสมัยใหม่เวลาพูดหรือที่ใช้ในแง่การเมืองมันเอาประเด็นเรื่องความเป็นไทยเป็นหลักขณะเดียวกันไม่มีมุมมองด้าน political economyผมคิดว่ามันอาจจะเรคคอนไซน์กันได้2คำใจของจุดนี้คือแต่ว่าได้ตั้งข้อสังเกตครับของอาจารย์พวงทองเป็นประเด็นแยกต่างหากไปอีกชุดหนึ่งเลยหรือว่ายังเกี่ยวเนื่องครับนี่เดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ธงชัยครับสำหรับรอบแรกมีประเด็นเยอะทีเดียวหวังว่าคนที่อยู่ในห้องนี้ส่วนใหญ่คงไม่รู้สึกถูกตัดขาดนะแล้วก็พูดง่ายการคุยวันนี้ก็ไม่รีรอที่จะให้คนทั้งหมดเข้าใจไปพร้อมๆกันนะเข้าใจได้ทั้งตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็เอาตามสบายเพราะฉะนั้นคำตอบผมเหมือนกันนะผมจะไม่ตอบหลายๆอันเพราะผมคิดว่าเป็นคอมเมนต์หรือเป็นคำถามที่ชวนให้คนพวกเราทุกคนคิดเอาเองดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องตอบนะฮะเช่นของจาจีพุทธบอกมันโผล่ผิดเวลาหรือเปล่านะฮะลองคิดกันดูนะโผล่ผิดเวลาไหมผมฟังแล้วผมคิดทันทีแต่ผมเขียนไม่ทันนะผมคิดว่าคอมเมนต์นี้ถูกต้อง
แต่ขณะกันโผล่ผิดหรือโผล่ถูกในระยะที่ต่างกันเนี่ยมันทำให้เราคิดไปเองได้อีกอย่างนะฮะงั้นผมก็คงไม่คอมเมนต์เพิ่มเพราะว่าผมจะไม่ออกแต่ว่าที่สำคัญที่อาจารย์ผมย้ำเน้นคือว่าคอนเท็กซ์ตอนนั้นคืออะไรนะฮะอันนี้ผมรู้สึกอยู่นะฮะแต่ว่าผมไม่เคยหาคำตอบที่ชัดเจนเรื่องโผล่ผิดเวลาเอาเป็นว่าถ้าจะเปลี่ยนคำนิดนึงก็คือมันไม่ฟิตกับคอนเท็กซ์ในเมืองไทยนะอันนี้แน่นอนนะฮะอันนี้แน่นอนส่วนนี้ครับเพราะผมถูกท้าทายให้กลัวบียอนการถกเถียงในเมืองไทยนะฮะแล้วเลยไปถกเถียงกับชาวบ้านชาวช่องที่อื่นเขามันก็เลยรีสปอนส์กับคอนเท็กซ์ในโลกวิชาการที่อื่นด้วยใช่ไหมงั้นก็มันเลยเกิดปรากฏการณ์ไงว่าอย่างนี้เอาจริงอาจารย์ผมที่เขาท้าทายผมคือว่าจบฟรีเวิร์กไปแล้วกลับไปเขายังบอกเลยว่าสิ่งที่น่าผิดหวังคืออยู่ยังสตั๊กอยู่ในอินไทยแลนด์อยู่ใช่ไหมเหมือนกับที่ไมเคิลไรท์อาจจะพูดในเชิงไม่ใช่ในเชิงปัญญาแต่ในเชิงความมีอยู่นะที่นอกหลายคนไปเรียนเมืองนอกเนี่ยแต่ไม่เคยออกจากเมืองไทยเลยนะฮะสำหรับผมในเกณฑ์นี้คือในทางปัญญาเนี่ยออกไปสักสักไกลมีโอกาสอ่านหนังสือเยอะแยะสุดท้ายผมยังไม่พ้นจากการอ่านหนังสือภาษาไทยแค่นั้นนะงั้นก็เขาท้าให้ผมออกไปพอเราออกไปมันก็จะเกิดอาการที่จิรพลว่าก็คือมันรีสปอนบางอย่างกับคอนเทกต์เมืองไทยแต่เกิดหลายอย่างมันไม่รีสปอนแล้วผมก็รับเคราะห์อันนั้นเองรับเคราะห์เองคือระยะแรกเนี่ยก็ไม่ประหลาดที่เขาจะเจอคนประท้วงว่าไม่เห็นไอ้ธงยังไปทำไงวะนะไม่เห็นทำเรื่องแผนที่ไม่เห็นตอบโจทย์ในเมืองไทยนะแต่ผมรู้ตัวอย่างน้อยสุดหลังๆมาเนี่ยขอย้ำอีกครั้งผมกลับคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้กับสาเหตุทั้งหลายของ6ตุลามากกว่าที่คนเข้าใจอาจจะมากที่ตัวเองเข้าใจด้วยนะประเด็นเรื่องอิทธิพลไม่เยอะเพราะไม่มีอยู่ในสมุดเศรษฐศาสตร์การเมืองอันนี้ผมฟังผมนั่งยิ้มไปแล้วผมประสบความสำเร็จ บอกที่หนึ่งก็ได้ฮะถ้าใครมีปัญญาไปอ่านวิทยานิพนธ์ซึ่งภาษาอังกฤษแย่กว่านี้จมเลยนะงั้นจะทรมานมากในคำอธิบายในวิทยานิพนธ์ผมเนี่ยยังมีคำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์อยู่จำนวนหนึ่งตอนผมทำเป็นเมนูสคริปต์สำหรับหนังสือจุดประสงค์อันหนึ่งความตั้งใจอันหนึ่งตอนผมเตรียมต้นฉบับนะผมนั่งดูว่าตรงไหนบ้างที่เป็นคำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์เอาออกได้ไหมทดลองเอาออกเลยนะถ้าออกแล้วยังอธิบายเรียง valid ได้ผมเอางั้นหนังสือเล่มนี้เป็นความตั้งใจที่ผม sanitize เศรษฐศาสตร์ออกให้หมดแล้วดูว่ามันจะ work ไหมนี่เป็น reaction ต่อตอนนั้นที่ต้องการคำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์การเมืองอยู่ตลอดเวลาแต่นี่เป็นการ response ต่อสังคมตอนถึงตอนจะไม่รู้สึกขนาดนั้นเนี่ยตอนนั้นนี่เป็นความตั้งใจนึงคืออันไหนเศรษฐศาสตร์เลยประโยคนี้แหละเอาออกประโยคนี้แหละเอาออกนะเพื่อให้มันไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่มีการต่อยอดหรือมีการต่อยอดใน20ต่อมาอันนี้ผมปล่อยให้ public หรือ community ทางวิชาการเป็นคนตัดสินผมคิดว่าถ้าหากคนอ่านทั้งใน 3-4 ระดับแล้วเขาจะอ่านเนี่ยในความจริงมันกลับปรากฏว่ามันเกิดการต่อยอดนะฮะมีในคนศึกษาเรื่องแมปเรื่องพรมแดนไปจนถึงโน่นในลาตินอเมริกาไปจนถึงเซาท์เอเชียถึงอะไรเงี้ยบางอย่างผมก็ดูว่าเขาใช้อย่างที่ผมต้องการบางอย่างก็ดูเขาใช้แบบของเขาเนี่ยอันก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปขณะเดียวกันมีการนำไปใช้อย่างที่คำถามที่ประเด็นที่อาจารย์จักรยกก็คือเทคโนโลยีอื่นก็มีนี่นั่นแหละคือการต่อยอดนั่นแหละคือการบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่อลิกอรีหรือนั่นแหละเป็นการบอกว่าอ่านในชั้นที่สองก็ได้คุณไม่ต้องอ่านเอาแผนที่คุณพูดเรื่องก็ได้หรือลึกๆเนี่ยผมมีลูกศิษย์อยู่จำนวนหนึ่งที่บ่อยครั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ผมพยายามพุชให้เขาทำในสิ่งที่เราคิดไม่ใช่ว่าดิกเทตว่าเขาต้องทำอย่างที่เราคิดแต่ว่าโดยหนีไม่พ้นนะความคิดเราก็มีผลในการถกเถียงเช่นอันนี้บอกตรงนี้ก็ได้เดฟคงไม่ว่าเดวิดสเตรกเฟิร์สคนเขียนเรื่องกฎหมายหมิ่นใช่ไหมฮะวิทยานิพนธ์เขาไม่ใช่เรื่องกฎหมายหมิ่นโดยเฉพาะเอาตอนหลังกลายเป็นแค่ตอนเริ่มต้นนี่ไม่ใช่แน่ๆเขาต้องการดูว่าเขาต้องการดูกฎหมายความมั่นคงไกด์ผมนี่ให้เขาพูดอยู่หลายครั้งเขาไม่เข้าใจ
ผมก็อธิบายนี่ไม่ได้มากกว่านั้นเพราะผมไม่มีความรู้เรื่อง subject ไม่มีความรู้ในเนื้อหาที่เขาศึกษามากพอผมมีคอนเซปต์ที่เป็นใกล้ลองดูซิว่าแค่ไหนที่เขาแคร์ว่าเป็นความมั่นคงแค่ไหนที่เขาไม่แคร์ว่าเป็นความมั่นคงแล้วเส้นระหว่างความมั่นคงกับความไม่มั่นคงเนี่ยมันขยับไหมคุณหาประวัติศาสตร์ของเส้นแบ่งระหว่างความมั่นคงกับความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ไหมนึกออกไหมฮะอันนี้ไม่ใช่แมปละแต่มันกลับเป็นการคิดเชิงสเปเชียลตอนที่อาจารย์ธนาพลเรียนผมจำได้ผมพูดเรื่องนี้ไม่รู้เข้าใจหรือก็ตามใจแล้วสุดท้ายก็ทำหรือเปล่าก็ตามใจอาจารย์ต้องการทำเรื่อง what is a good book อะไรคือหนังสือดีผมบอกสิ่งนี้เป็นหนังสือดีได้เนี่ยมันต้องมีเส้นแน่ๆว่าหนังสือดีกับหนังสือไม่ดีนั่นคือศึกษาประวัติศาสตร์ได้ไหมว่าความเปลี่ยนแปลงของการดีฟายว่าอะไรคือหนังสือดี as opposed ก็คือตรงข้ามกับหนังสือที่ไม่ดีแล้วก็ดูว่าความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันขยับมายังไงนึกออกไหมถ้าคุณศึกษาในแง่นี้เนี่ยหนังสือสยามแมปทั้งเล่มเนี่ยตัดเรื่องอะไรก็รีบไปก่อนเป็นแค่เมตาฟอร์เป็นแค่เรื่องทั้งหมดเรื่องทั้งหมดเป็นอุปลักษณ์คุณไม่ใช้อะไรก็ได้เรื่องคุณความเป็นไทยสารพัดแง่สารพัดด่านมันต้องเกิดจากการดีฟายว่าอะไรที่ไม่ใช่ไทยและการแบ่งระหว่างอะไรไทยอะไรไม่ใช่ไทยเนี่ยมันศึกษาได้ในเชิงประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้ข้ามาตอบจันจักริตเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีแผนที่ยังมีความสำคัญไหมในความเห็นผมเนี่ยตอนทำเสร็จใหม่ๆนะฮะผมรู้สึกตัวทันทีเลยว่าโอ้อันนี้อาจจะเป็นอะไรอะเราลองฟังดูก่อนแล้วกันฮะผมสามารถจะคอนเชียสจะมีความอะไรอะจะรับรู้อย่างตั้งใจว่าเขตแดนและชายแดนไม่ใช่ธรรมชาติอีกแล้วเนี่ยก็ต่อเมื่อในความเป็นจริงมันเริ่มเสื่อมมนต์ขลังไปแล้วถ้าในความจริงขณะที่มันยังไม่เสื่อมมนต์ขลังเนี่ยเผลอๆเริ่มคิดประเด็นนี้ไม่ออกต่อเมื่อมันเริ่มเสื่อมมนต์ขลังไปแล้วผมถึงเพิ่งเริ่มคิดได้เราไม่ได้อยู่เหนือกาลเวลาขนาดนั้นเราอาจจะมีในบางแง่เราคิดไปล่วงหน้าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องว่าผมคิดผมเองผมรับถูกต้องเพราะมันเริ่มเสื่อมมนต์ขลังชีผมเลยคิดออกนะความสามารถผมก็มีแค่นี้แต่กับการเราจะเริ่มอธิบายการเสื่อมมนต์เพราะมันเริ่มตัวมันไหลเราถึงเริ่มคิดออกมันเสื่อมมันถึงเริ่มเสื่อมมันก่อนเออเริ่มคิดออกมันพยายามหาว่ามันถูกคอนสตรักต์มาอย่างไรใช่ไหมโอเคแน่นอนความเสื่อมในปรากฏการณ์ทางสังคมระดับนี้มันไม่เสื่อมจนหายไปในระยะสั้นๆหรอกมันจนชาตินิยมและชาติก็ยังอยู่กับเราอีกนานการในการมันเสื่อมพอที่ผมจะเห็นได้นะมองเข้าไปเห็นถึงความที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยได้นะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราอ่านมันอย่างเป็นเมตาฟอร์อ่านอย่างเป็นอะลิโกรีเนี่ยเราสามารถไปใช้กับเรื่องอื่นกี่เรื่องก็ตามใจแล้วในงานที่ผมสนุกในเรื่องสำหรับในโลกตะวันตกเนี่ยผมเจอว่าคนก็ไปใช้ทั้งสองแบบทั้งในแง่การอ่านแบบโดยตรงๆคือเรื่องแผนที่แล้วคนที่เอาไปใช้ในแง่การอ่านแบบไม่เช่นเฟมินิสต์มีเพื่อนคนหนึ่งเฟมินิสต์เขาก็ไปใช้กับการอธิบายเฟมินิสต์ซึ่งสารภาพผมอ่านบทความผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาบอกเขาได้ไอเดียผมก็ไม่รู้ว่าได้ไงนะว่าไม่รู้เรื่องเลยนะในแง่นี้อีกประเด็นที่เกี่ยวกันเรื่องที่อาจารย์พิษบอกว่าชายแดนมีรีโพลิสตลอดเวลาอันนี้ผมรับ 100% และประเด็นนี้เป็นประเด็นเดียวกับที่แอนดรูว์วอล์กเกอร์เป็นประเด็นหลักอันหนึ่งที่แอนดรูว์วอล์กเกอร์วิจารณ์ในหนังสือ The Legend of the Golden Boat 1998-1997 นะแล้วก็ผมยอมรับขนาดพูดได้เต็มปากว่าถ้ามีคนให้ผมเขียนให้แก้ไข edition 2นี่เป็นประเด็นที่ผมต้องแก้พอดูเหมือนมัน fix มันจบแล้วนะฮะทำไงถึงจะเขียนให้เห็นว่ามันต้องมีการ reproduce ต้องมีการซ่อมแซมตลอดเวลา นี่เป็นประเด็นที่อันดูว่าเกิดวิจารณ์มางั้นประเด็นนี้ผมรับนะฮะแต่ว่าผมไม่ทำ edition 2นะให้มันจบอย่างเงี้ยคนจะวิจารณ์ก็ตามใจเวลาคนเขาบอกว่าจะให้อ่านเล่มนี้ผมก็จะบอกว่าแล้วอย่าลืมไปอ่าน1997 Andrew Walker Legend of the Golden Boat ด้วยนะ
แค่นี้เราก็ทำแค่นี้ก็แล้วกันให้แทนที่ต้องไปแก้ให้มันถูกมันผิดอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ประเด็นนี้อาจารย์พิษฝากไว้ว่านี่ผมมองจากศูนย์กลางมันเลยไม่ได้มองสเปซอาจารย์พิษต่างหากผมมองมาร์จิ้นและมองสเปซจริงๆขณะที่เมื่อกี้ผมเองผมมองจากมาร์จิ้นใช่ไหมแล้วพยายามมองสเปซอันนี้ผมคิดว่าเรากำลังพูดยังไงอะคนละระนาบของคำว่ามาร์จิ้นกับสเปซงั้นปล่อยคนฟังคิดเอาแล้วกันนะผมไม่แย้งผมเห็นด้วยแต่เมื่อเวลากำลังสื่อคนละแง่กันนะคำถามของจันทนาพลที่ว่าเราอยู่ท่ามกลางแมปกับจีโอบอดี้ขนาดไหนผมคิดว่านะผมตอบไปแล้วเมื่อกี้ตอนตอบจากเกิดนะเรายังอยู่กับมันเราเอาแวร์กับอำนาจที่มันน้อยไปหน่อยขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันเราเริ่มออกจากมนขลังของมันมาพอสมควรให้เรามองมันอย่างอะไรอะไม่อินกับมันมากขนาดนั้นแล้วนะแต่อาจจะมีอีกอื่นเยอะแยะในที่มีอิทธิพลอยู่ประเด็นสุดท้ายในรอบแรกที่ถามกันมาเนี่ยคืออาจารย์จิตรพลถามว่าทำไมงานแปลจะมีอิทธิพลน้อยกว่าผมไม่ตอบได้ไหมผมคิดว่าจริงผมเห็นด้วยนะฮะและเรื่องนี้แหละมันเกี่ยวมันจะสามารถพันไปกับเรื่องทั้งหมดจะว่าไงคนเรียนเรื่องการแปลเนี่ยจะรู้จักเรื่องการแปลนะฮะแปลภาษาแต่ถ้าเราดูถึงฟังก์ชันการแปลในแง่ของการคิดจะรู้จักไม่ใช่แค่ความเสื่อมมันเรียกแค่ความเสื่อมไม่ได้ใช่เพราะนี่คืองานแปลมีบทบาทของมันอย่างหนึ่งซึ่งจำเป็นและก่อปัญหาเอาอย่างนี้แล้วกันเอาอย่างนี้มันคุ้มเคืออย่างนี้นะมันมีความจำเป็นและก่อปัญหางานแปลเนี่ยมีความหมายทั้งการแปลเท็กซ์และข้อจริงมนุษย์เรายิ่งกลัวอร่อยเท่าไหร่เราแปลซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่การแปลเท็กซ์ในความหมายที่ตรงไปตรงมาแต่เราอยู่ท่ามกลางการเมื่อมีการโฟลว์ของความรู้เมื่อมีการโฟลว์ของคำมันเกิดการแปลตลอดเวลาปรากฏการที่งานแปลมีอิทธิพลมากกว่าน้อยกว่าที่อาจารย์จิรพลพูดเนี่ยผมเลยขอไม่ตอบว่ามันพัวพันกับเรื่องความสำคัญของ translation ในทางสังคมเนี่ยซึ่งอีกไกลเลยผมเลยขอทิ้งไว้แทนที่จะตอบคือผมอยากเห็นว่าประเด็นนี้สำคัญมากน่าสนใจมากแต่ว่าผมคิดว่าบ้านเรายังพูดกันน้อยส่วนหนึ่งเพราะการแปลในความหมายตรงไปตรงมาเนี่ยก็ยังไม่เติบโตเท่าไหร่นะฮะแล้วไหนผมกำลังพูดถึงการแปล translation ในความหมายที่มันมี beyond text ตัวบทอย่างที่เราเข้าใจกันด้วยซึ่งมันมีนัยยะทางสังคมเนี่ยมหาศาลกว่าที่เราคิดแต่ว่าเลยไปแล้วเดี๋ยวปวดหัวนะไม่ใช่ว่าผมจะเข้าใจดีด้วยให้ผมอธิบายให้เป็นระบบผมก็ทำไม่ค่อยได้ผมเองก็เพิ่งจะอะไรอ่ะหันกลับมาสนใจเรื่องนี้ใหม่นะตอนผมทำอย่างที่ผมบอกการแปลเป็นฐานมูลฐานในวงการเข้าสู่สมัยใหม่แต่ผมเพิ่งกลับมาเรื่องนี้ใหม่ระยะหลังเนี่ยอาจจะไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาสารภาพว่าไปอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับงานแปลในเชิงสังคมในเชิงโซซายตี้เนี่ยผมก็ยังปวดหัวอยู่เยอะถามกันต่อนิดเดียวครับเรื่องการแปลความจริงเนี่ยผมถามอาจารย์แค่ครึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่ได้ถามคือการในโลกพรีโมเดิร์นของสยามเองเนี่ยรามเกียรติ์ไม่แปลทำไมประสบความสำเร็จทำไมงานและการที่ผมก็แปลประสบความล้มเหลวนะฮะเขากลับไปหาสันสกฤตอะไรตั้งเยอะนะฮะผมสนใจว่าอะไรคือเงื่อนไขที่ทำให้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆใช่ไหมไม่รู้จริงว่าทำไมงานแปลบางชิ้นเนี่ยประสบความสำเร็จเพิ่มมากกว่าต้นฉบับขณะที่งานแปลอีกหลายชิ้นเนี่ยมันเฟลอะไรตัวเนี้ยผมไม่ทราบตรงที่ผมอยากขอความรู้ขอไม่ตอบเพราะผมไม่รู้เก็บไปคิดนะฮะผมว่าคำถามที่อาจารย์จิรพลตั้งเนี่ยถ้าคนสนใจเรื่องงานแปลนะฮะน่าสนใจผมขอเติมแค่ว่าทุกคำตอบของที่อาจารย์จิรพลตั้งทุกคำตอบของคำถามนั้นนะก็คือถามทำไมงานแปลบางอันจึงสำเร็จไม่สำเร็จทำไมงานแปลภาษาอาจจะมีอิทธิพลมากกว่างานต้นฉบับด้วยซ้ำทุกคำตอบที่ให้กับคำถามของอาจารย์ที่ผมมีคำถามเชิงตัวบทตรงไปตรงมาแปลหนังสือพวกนี้นะผมบอกความเห็นผมว่าทุกคำตอบที่ให้กับทุกคำตอบที่ให้คำถามนี้สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ทางความรู้ความคิดระหว่างสังคมได้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องตัวบทแต่ตัวบท
ดีครับที่อาจารย์พูดว่าไม่สนใจหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มันเป็นประโยชน์แต่ว่าไม่ค่อยสนใจว่ามันเป็นประโยชน์หรือเปล่าหรือไม่เป็นประโยชน์ทีนี้ผมอยากจะถามเรื่องคำพูดของอาจารย์เรื่องนี้เพราะว่าในแง่หนึ่งเชื่ออาจารย์มากๆเชื่อว่าสิ่งที่พูดก็หมายถึงว่าอย่างนั้นตั้งใจพูดแบบนั้นแต่ว่าอีกแง่หนึ่งผมไม่ค่อยเชื่ออาจารย์เพราะที่ไม่เชื่อเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยเคยเรียนด้วยแล้วก็ผมรู้ว่าอาจารย์รักลูกศิษย์ผมรู้ว่าอาจารย์รักงานวิชาการอาจารย์รักศักยภาพของโลกนั้นโลกวิชาการในฐานะที่รักสิ่งเหล่านั้นก็อยากให้งานของตัวเองเป็นประโยชน์อยากให้ตัวเองช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ผมมั่นใจนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าอาจารย์แค่พูดแค่นี้ก็ไม่พอหมายถึงว่าอาจารย์คงยังปฏิเสธแล้วก็อยากจะตั้งคำถามว่าเป็นแบบนี้ประมาณนี้หรือเปล่าผมคิดได้แบบนี้นะครับการที่ในโลกสองโลกคือ1ระบบนึกคิดของคนไทยหรือว่าราชาชาตินิยมของคนไทยหรือว่าในโลกเศรษฐีนิยมใหม่สิ่งธรรมดาสิ่งดีๆเหมือนความรักของคนหรือว่าความปรารถนาดีถูกเอามาใช้เร็วมากแล้วก็ในการเอามาใช้ถูกบิดเบือนให้ไม่ประโยชน์เลยให้ไม่รักเลยอันนี้ข้อหนึ่งนะที่สงสัยอีกข้อหนึ่งที่สงสัยมันเป็นไปได้ไหมว่าในโลกปัจจุบันโลกสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอันนี้10 ปี 10 20 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นประโยชน์แน่ๆมันไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วหรือว่าเห็นชัดแล้วว่าไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างเช่นรถยนต์เป็นประโยชน์ไหมก็อันนี้คำถามจริงนะตอนนี้แต่ข้อแรกอาจจะสำคัญกว่าอย่างเช่นคนที่รักชาติแล้วในเหตุการณ์6ตุลาที่พร้อมที่จะฆ่าคนอย่างโหดร้ายที่สุดเป็นประโยชน์ไหมหมายความว่าในการใช้ความรักของเขาเป็นประโยชน์ไหมแต่อันนี้อาจจะชัดเคยไปไม่แน่ใจแต่อันนี้คือคำถามครับขอบคุณขอบคุณมากครับท่านนี้ประเด็นที่ถามนี้ไปอยู่จะประมาณ2ประเด็นละกันนะคะคือมันมีประเด็นในเชิงของทฤษฎีในการจะทุกชัยอยู่2อันที่นี่ว่ามันอาจจะไม่รวมกันทั้งทีเดียวแล้วเนี่ยไม่เข้ากันทีเดียวอยู่2อันคือหนึ่งประเด็นเรื่องแรกเลยอาจารย์ในงานนี้เนี่ยทฤษฎีสำคัญหนึ่งก็คือว่าการบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยในกรณีของสยามแมปเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่มันคนมันก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเรื่องของการแทนที่ของชุดความคิดของมโนทัศน์อันใหม่ซึ่งเข้ามาแทนที่มโนทัศน์อันเก่าในที่นี้ก็คือความรู้เรื่องภูมิศาสตร์มโนทัศน์เรื่องของความเป็นรัฐสมัยใหม่หรือในเชิงเศษที่มันเข้ามาแทนที่นะคะความรู้ภูมิศาสตร์ที่เดิมความเป็นมโนทัศน์เรื่องรัฐในแบบจารีตแล้วมันนำไปสู่การปฏิบัติอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างไปเลยที่เกี่ยวกับการปกครองนะการเป็นรูปสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลก็เป็นผลจากการประทะของความคิดสองชุดนั้นเข้ามาอันใหม่เข้ามาแทนที่อันเก่าเลยมันไม่ได้แบบค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเรียนรู้อะไรไปการละการปฏิบัติมันก็เปลี่ยนจากเรื่องว่าเป็นคนละชุดเป็นคนละเรื่องราวแล้วนำไปสู่การตีความประวัติศาสตร์การเขียนประวัติศาสตร์ใหม่อะไรประมาณอันนี้อันหนึ่งไกลอันนึงคือเรื่องของสัญญาซึ่งอาจารย์ให้ความสำคัญในช่วงสุดท้ายนะคะเริ่มย้ำว่าจริงแล้วสัญญาเราจริงทรงพลังมากอาจารย์บอกว่าสัญญาเนี่ยมันก็คือวิธีการข้อมูลฐานที่รัฐไทยเข้าสู่ความสมัยใหม่เพิ่มการเกิดจากภาวะที่มันเกิดการทักกันของสัญลักษณ์แล้วก็มีการแปลที่นี้ไม่ได้หมายว่าแปลเชลเลตอย่างเดียวนะหมายแอดด้วยอาจจะมีการบิดมีการเชลเลตบางสิ่งบางอย่างที่จะเอามาใช้อันนี้ว่าสองอันนี้นะฮะหน้าหนึ่งมันทำให้ไอ้คอนเซ็ปต์อันแรกที่บอกว่าอันใหม่มันเข้ามาแทนอันเก่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เพราะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่รับไทยรับอะไรที่เป็นใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็รับมาแบบอะไรรับมาแบบตึงๆกลางๆจะเป็นผิวคนก็ได้นะพูดอยู่แล้ว
เราก็จะเห็นวิทยาศาสตร์บ้านเราก็ยังซึ่งสายศาสตร์อยู่นะคะเอาจริงก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะบทบาทของพราหมณ์ก็ไม่ได้หายไปแต่ว่ารัชกาลที่4เนี่ยจะคริติคอลกับพราหมณ์อย่างมากนะคะหรือในชีวิตทั่วไปทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้นี่ก็คือลักษณะของความเป็นไทยชนิดหนึ่งการรับเอาตะวันตกเข้ามาที่มันไม่เคยรับเข้ามาอย่างเป็นที่นะคะเราเป็นสมัยใหม่แต่ทางกายภาพแต่ความคิดที่เรารับความเป็นสมัยใหม่จะเป็นความที่เป็นประจักษ์ได้ถึงมากนะคะอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าไอ้สัญลักษณ์ที่โชว์พลังที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะในสังคมไทยเนี่ยมันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มันผลิตโดยชนชั้นนำที่ปกครองเพราะนั้นอ่ะเรายังนึกไม่ออกก็คือเราคิดว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างไหมที่มันพูดได้ว่ามาจากประชาชนนะคะที่มันทรงพลังแล้วมันครอบงำวัฒนกรรมหลักในเรื่องนั้นแม้กระทั่ง14ตุลาเองมันก็ถูกอินคอร์ปอเรตเข้าไปกลายเป็นประชาชนนิยมใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมอีสังคมนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าภาคประชาชนมันอ่อนแอหรือว่าบรรดาชนสมัยใหม่เองก็อ่อนแอจนไม่สามารถที่จะต่อสู้ในเชิงวัฒนธรรมได้มันก็หรือว่ากรรมในเรื่องผูกผลิตกับจากประชาชนในเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของมวลชนเรื่องของอะไรนะแต่ไม่ถูกว่ามันถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกองร่างของหน้าของคนนะประเด็นสุดท้ายที่มันต่อเรื่องกับที่เมื่อกี้แจติรพลพูดเนี่ยเรื่องที่ว่างานที่มันอาจจะเลือกเสียงนั้นที่มันไม่ส่งพลังในสังคมไทยมากนอกจากเรื่องประโยชน์ใช้สอยที่มันไม่ดีนะคะในเรื่องการที่จะผลิตมาจำได้ว่าตอนที่อาจารย์กับมาแรงเสนอข้อแรกเกิดมาแล้วก็อยู่ในประเด็นการรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมากแต่ว่าสิ่งที่เข้าหัวก็คือเรื่องของแผนที่เรื่องใช้แย่เรื่องเข็ดแดงแล้วจำได้แล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่ที่ออกจากห้องมาก็จะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยนะคะตัวเองมาทำความเข้าใจสยามแม่มากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ในฐานะคนแปลในฐานะคนสอนหนังสือเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใช้สอนเพื่อที่จะ demystify ไอ้ประเด็นปัญหาเรื่องของชาตินิยมเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนการเข้ามาของรัฐสมัยใหม่นะการอ้างว่าประเทศเพื่อนบ้านเคยเป็นของเราอะไรต่างเหล่านี้นะคะหรือว่าเรื่องเขตแดนที่สำคัญที่สุดก็ถือว่าการจะวิจารณ์แค่เรื่องชาตินิยมเป็นปัญหามันไม่พอสำหรับคนไทยเราสูงว่าที่เห็นถึงไอ้สิ่งที่เรารับมาติดความในสุดแล้วประวัติศาสตร์ก่อนนั้นนี่คืออะไรนะแล้วเรียกว่าเสียงนั้นมันทำหน้าที่นี้ได้ดีแต่ว่าคือนอกจากประโยชน์ใช้สอยแล้วทุกวันนั้นอ่ะคนจำนวนมากฝ่ายซ้ายพยายามที่จะหาทฤษฎีใหม่ในการที่จะแบบมาตอบคำถามที่แทนที่ทฤษฎีสังคมนิยมเดิมเนี่ยนะคะที่นี่ก็มันเป็นปัญหาหนึ่งของอาจจะเป็นของวิชาการไทยคือเรื่องจมูกที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเรียกว่าเพราะเวลาจำได้ว่าตอนที่เวลาที่เราพูดสยามแม็กเนี่ยนะคะคนมักจะพูดถึงแบบว่าจำพูดถึงเรื่องเขตแดนว่าในสยามก่อนการเข้ามาของรัฐที่ยานานิคมเราไม่มีเรื่องเขตแดนเรื่องไหนนี่คือสิ่งที่คนจะเข้าใจว่าสยามแม็กพูดแค่นี้แม้กระทั่งฝรั่งก็คิดนะฝรั่งก็เข้าใจแบบนี้เยอะคือเราเนี่ยเราเขียนบทความภาษาอังกฤษอยู่สามชิ้นเนี่ยก็จะถูกขอให้ดีเตอร์เนี่ยอ้างงานอาจารย์ชนไทยด้วยประเด็นนี้ซึ่งมันก็ถึงงานเข้ามากกว่านี้อะไรเงี้ยก็จะอ้างประเด็นบอกว่าให้อ้างธงชัยว่าธงชัยพูดว่าก่อนการเข้ามาของอาณานิคมเนี่ยดินแดนแถบนี้ยังไม่มีเขตแดนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าฝรั่งจำนวนมากก็จะเก็ตประเด็นแบบนี้มากกว่าที่จะไปในระดับทฤษฎีนะคะหรือทำให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเริ่มพื้นฐานเนี่ยจริงๆนะมันมีกระบวนการนะคะในการแปลเปลี่ยนในการประทะของความคิดของอะไรเยอะแยะในตับฝรั่งจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ด้วยคราวนี้กลับมาเรื่องจมูกที่บอกว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งของวิชาการทางที่คืออะไรที่มันเริ่มจากที่มันดูเหมือนเป็นเรื่องสามัญเนี่ยนะคะเรื่องที่รู้กันเรื่องเขียนแดงไม่มีมาก่อนเลยแค่นี้เนี่ยคนไทยไม่ค่อยสนใจวิชาการไม่ค่อยสนใจเพราะมันดูเหมือนธรรมดาเกินไปแต่ต้องเริ่มจากอะไรที่มันดูเหมือนแปลงเตียวที่เข้าใจแล้วเปล่าไม่รู้แต่มันดูยิ่งใหญ่คือนอกจากเรื่องต้องไม่ดูอย่างที่สอนและสองไม่ก็ต้องเริ่มจากแปลงเตียวแต่อะไรที่เริ่มจากเรื่องธรรมดาแล้วโยงคุณไปสู่พาคุณไปสู่อะไรที่มันลึกไปกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไม่มีเสน่ห์สำหรับผู้จัดการครับขอบคุณครับอาจารย์คงทองทั้ง3ประเด็นครับผมได้สนทนากันต่อเชิญอาจารย์ยุติครับครับผมก็คือผมก็ไม่ทราบว่าผมจะเรียกผมจะพูดต่อไปนี้ว่าอะไรแต่ว่าก็คือว่าคืออย่างหนึ่งก็คือผมอยากบอกว่าผมใช้หนังสือเล่มนี้ในหลายแบบด้วยกันแล้วผมคิดว่าหลายคนก็คงสามารถที่จะใช้กันได้ในหลายแบบครับก็คือว่าคล้ายๆคือแต่ละคนก็จะมีอะไรอัตราชีวประวัติเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กับสยามแม่เพชรใช่ไหมผมก็มีผมเหมือนกันผมไม่มีเดินหลงนั่นเองนั่นคือเขียนจดหมายรักมาใช่ใช่เนี่ยมีคนบอกว่าเมื่อกี้ผมถ่ายรูปข้างหลังนะลองดูนะฮะถ้าถ่ายรูปดูจะเห็นชัดก็คือมันจะเป็นรูปหัวใจสองดวงหรือรูปหัวใจสองดวงหรือจริงมากกว่านั้นเพราะว่ามันมีหลายดวงนะมันซ้อนได้หลายซ้อนนะสี่ก็ได้เอ็นดิวิลสัญญาหรือว่าอาจารย์สายตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเชิญครับอาจารย์ก็ประเด็นผมคืออย่างนี้คือจริงๆครั้งแรกที่รู้จักหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าหลายคนก็อาจจะรุ่นเดียวผมนี่ก็คือว่าเราก็เฝ้ารอใช่ไหมว่าคนรุ่นนี้กลับมาแล้วเขาจะพูดอะไรใช่ไหมแล้วเขาไปเรียนอะไรมาเนี่ยนะครับแล้วก็พอเขามาพูดเรื่องที่หรืออะไรก็โอเคก็คือชอบนะครับชอบก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าพออ่านงานอย่างเช่นผมจะมีปัญหาประเด็นหนึ่งที่คล้ายกับที่จันทิศยกก็คือว่าถ้าอาจารย์ยังจำได้ก็คือตอนไอ้ชิ้นที่เป็นภาษาไทยอ่ะที่อาจารย์เขียนลงในอยู่เมืองไทยนะตอนจบเนี่ยจะเขียนว่าชัยชนะของแผนที่แล้วผมงุนหงิดมากคือมันเป็นไปไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้คือสำหรับคือคนที่อยู่ในคือหมายถึงว่าคนที่อยู่ตรงชายแดนคือผมมั่นใจว่ามันไม่จบหรอกมันเป็นเรื่องปฏิบัติการอะไรหลายอย่างซึ่งผมก็จริงๆก็ได้อาจารย์พิษนะครับทำให้ตรงนี้มันเข้าใจมากแต่ว่าตอนหลังที่ผมมาใช้งานอาจารย์อย่างเรื่องเวลามากขึ้นก็คือผมไม่อ่านเพื่อที่จะผมอยากได้ที่อะไรข้อมูลชั้นต้นที่ผมไม่มีปัญญาไปหาเองมากกว่าคือเรื่อง12จุดไทยแล้วผมไปทำเวียดนามก็คือมันมีเก็บตรงนั้นที่ช่วยผมเข้าใจอะไรมีอะไรขึ้นเยอะซึ่งแน่นอนผมก็มันก็ไม่อ่านงานของปาวีอะไรก็ว่าไปซึ่งจริงๆสมัยอาจารย์ทำน่าจะลำบากกว่าผมเพราะว่าน่าจะยังไม่มีฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับวิชั่นปาวีเองก็อาจจะภาษาฝรั่งเศสอยู่สมัยผมไม่มีภาษาอังกฤษแล้วก็สบายเลยแต่ก็ช่วยให้เข้าใจอะไรเยอะแต่ทีนี้ผมกำลังจะบอกนี้ก็คือว่าคือผมได้อ่านบทนำของสยามแมปอีกทีเนี่ยแล้วผมเข้าใจเลยว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนี้ก็คือว่าธงชัยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นธงชัยที่มีแมปถือแมปอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ธงชัยที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยคือธงชัยที่เป็น6ตุลาแต่ไปอ่านบทนำของสยามแมปแผ่นเนี่ยมันคือธงชัยเดียวกันแบบที่อาจารย์ธงชัยพูดประโยคแรกก็คือว่าไอ้หนังสือเล่มนี้มันคือปฏิกิริยาต่อเรื่อง6ตุลาทีนี้ผมก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับคือหมายถึงว่าในแง่นึงเห็นด้วยแต่ในแง่นึงก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ประเด็นก็คืออ่านดูสิอย่างที่อาจารย์พงษ์น้องพูดนะบทนำเนี่ยบทที่หนึ่งหรือบทนำผมจำไม่ได้ก็คือมันคือเลเยอร์ของงานที่อาจารย์ธงชัยทำมาในชิ้นต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง6ตุลาหรือจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องตั้งแต่อะไรดีอาร์เรื่องบิ๊กอินเอ่ยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องอย่างไรทั้งหมดผมก็เลยได้ข้อสรุปว่าซึ่งก็คือได้จากอย่างนี้ที่เมื่อกี้เราคุยกันสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือ politics of identity มันคือ identity politicsหนังสือเรื่องนี้คือ identity politics นะสำหรับผมนะใช่มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องแมปเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันคือการดูว่าไอ identity politics เนี่ยมันถูกสร้างความเป็นไทยอ่ะมันอยู่ตั้งแต่บทแรกนะในเลเยอร์เลยนะว่าทั้งหมดที่จะพูดเรื่องนี้แล้วก็มาท้ากับเรื่องคือมันสืบทอดไปจนถึงจริงๆอย่างนึงที่ผมตกใจมากนะก็คือว่าในคำอธิบายในบทนำของอาจารย์ก็คือว่าที่ผมตกใจก็คือผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับคือสิ่งที่ประวัติศาสตร์เวียดนามที่ผมอ่านของคีเทเลอร์คีเทเลอร์พูดในประโยคแรกของหนังสือ The Birth of Vietnam ว่าเขาอยากจะเข้าใจเวียดนามเพราะว่าเขามารบในสงครามเวียดนามแล้วอยากจะรู้ว่าทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแพ้เวียดนามผมคิดว่ามันเป็นเมนเทอริตี้ที่คล้ายกันเลยนะทีนี้มันก็เลยผมก็เลยกลับมาสู่คำถามนี้ก็คือว่า
จากที่ตอนที่ผมผมทำยี่ปนเนี่ยแล้วผมไปเจอใครต่อใครอะไรต่ออะไรที่เยอะแยะพอผมออกจากการศึกษาเรื่องเมืองไทยไปศึกษาเรื่องเวียดนามยิ่งก็จะเจอพื้นที่คือเจอกลุ่มคนอีกเยอะเลยคือเป็นโคฮอร์ตที่แบกหน้าแบกตามไปแต่หลายคนเนี่ยพอรู้ว่ามาจากวิสคอนซินประโยชน์แรกที่เขาจะถามก็คือว่าแล้วอยู่จากธงชัยเปล่าจะบ้าไม่รู้จักได้ไงแล้วอยู่เคยยิงกับธงชัยเปล่าอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งอ่ะทีนี้ผมก็เลยบอกเนี่ยผมก็จะบอกว่าคือมันแปลกอ่ะที่มันไม่มีการเจอกันของสองธงชัยนี้คือธงชัยที่เป็นแมปกับธงชัยที่เป็น6ตุลาเนี่ยแล้วผมมาอ่านเนี่ยทีหลังเนี่ยผมเห็นว่าผมถึงได้เข้าใจว่าเอ้าจริงๆมันเป็นธงชัยเดียวกันนี่หว่าแต่ว่าที่ผ่านมามันเหมือนกับมันไม่เจอกันทีนี้ผมพยายามจะลองคิดต่อว่าอันนี้อาจจะเป็นแรกเปลี่ยนด้วยก็คือว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการแปลด้วยอะไรตัวนั้นอะไรต่ออะไรด้วยแล้วผมชอบที่จะใช้คำว่าเขาภาษาไทยเขาบัญญัติด้วยคำว่าอุปมานิทัศน์ใช่ใช่เป็นคำนี้อุปมานิทัศน์อุปมานิทัศน์ต้องแปลอีกทีหนึ่งคือมันต้องแปลอีกทีอุปมาเฉยๆนี่คือเมตาฟอร์ใช่เพราะว่าอุปลักษณ์หรือเมตาฟอร์อุปมาก็ได้แต่เท่กว่าคือพิสดารกว่าอุปลักษณ์แต่นี่คืออุปมานิทัศน์เพราะว่ามันต้องมีเรื่องราวมันต้องเป็นใช่ใช่ใช่มันมากเรื่องแก่ก่อนทฤษฎีแปลว่าเรื่องราวที่เป็นตัวเองนิทานเปรียบเทียบอะไรเงี้ยถ้าแปลแบบง่ายๆคือนิทานคือความเป็นนิทานเปรียบเทียบของไอ้สยามแมปเนี่ยในความเข้าใจของคนผู้อ่านชาวไทยซึ่งไม่เก็ตกับในความเข้าใจของผู้อ่านชาวโลกซึ่งเขาเอาไปใช้ต่างๆนานาผมว่ามันก็เลยมันมีความเหลื่อมกันอยู่อะอย่างผู้อ่านชาวโลกส่วนหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์พงทองถูกให้เฮ้ยทำไมจะไม่อ้างตรงนี้ต้องอ้างธงชัยบอกว่าเนี่ยมีความเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยไม่มีแผนที่เลยซึ่งมันอ่านเล็บเดียวกันเปล่าคือมันไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีแผนที่หรือวิธีคิดเกี่ยวกับที่มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือผมก็คือในขณะที่ผมอยากถามเหมือนกันไงว่าเวลาที่อาจารย์ไปเจอผู้อ่านชาวโลกเนี่ยเขาอ่านหนังสือเล่มนี้ว่ายังไงในขณะที่อาจารย์เจอผู้อ่านชาวไทยอาจารย์คงดาวบอกว่าเขาถ้าไม่อ่านเลยก็คือไม่รู้จะวางมันไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยว่าคือระหว่างธงชัยที่แบบว่ายืนปราศรัยอยู่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยกับธงชัยที่แบบวิเคราะห์แผนที่พิสดารเนี่ยแล้วชาวโลกเอาไปใช้เนี่ยมันทำไมมันไม่เจอกันคำถามของคุณเนี่ยสำหรับอาจารย์เป็นเรื่อง politics of identity อาจารย์มีอาจารย์ธเนศนะครับอาจารย์ชวลิตนะครับครับผมต่อเลยด้วยกันเพราะว่าฮัลโหลครับพอดีมันอาจจะต่อขออาจารย์ยุกติเลยนะสั้นๆก็คืออาจารย์6ตุลา1โมชั่นกับตรงใจแมปในการใช่มั้ยผมมองพ้นไปนิดนึงคือผมตั้งคำถามว่าหนังสือเล่ม1เป็นสื่อสมัยใหม่นะไม่ใช่ทำลาปกติที่ถูกอ่านอีกในรอบ20ปีเนี่ยมีสักกี่เล่มในโลกอาจจะเยอะนะเอาแค่ประมาณในเมืองไทยในเมืองไทยหนังสือเล่มไหนที่เราอยากอ่าน20ปีที่ผ่านมาแล้วยังใช้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าชักจะน้อยลงนะไม่รู้อยู่สักกี่เล่มแต่ผมว่าหายากนะคือไม่ใช่อ่านแบบผ่านๆนะแต่ว่าอ่านแบบเอาจริงจังแล้วก็เห็นเรื่องเห็นเรื่องต่างแล้วก็มีการวิวาทะอะไรต่างเนี่ยมันหายากนะแล้วสยามแมปเนี่ยผมคิดว่ามันยังต่างจากหลายเล่มนะซึ่งที่เขียนในเมืองไทยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขียนในเมืองนอกเองมันทำติดต่างเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็มีมิติของโลกเนี่ยครอบคลุมเยอะมากซึ่งจะทำให้ฐานะของหนังสือเล่มใหม่ก็พิจารณาจากหนังสือไทยที่จะหาได้ในที่สุดปีอีกเยอะมากต่างเนี่ยใช่ไหมผมจำได้ว่าหลายปี10กว่าปีแล้วมั้งเนี่ยไปเจอภาษาอังกฤษดูเอร่าซึ่งตอนนี้เป็นดีเรคเตอร์ของ Asian Research Institute ที่ in US นะเจอที่เกียวโตแล้วก็มาทำงานที่โตเกียวต่างเนี่ยใช่ไหมก็คุยไปคุยมาเนี่ยมันก็มาลงที่ตรงใจกับสยามแรกต่างเนี่ยแล้วเขาก็ชื่นชมมากที่นี่เขียนเรื่องเดียวกันแล้วก็เข้ามาทำเรื่องชาตินิยมในจีนใช่ไหมก็ประสบความสำเร็จหนึ่งอย่างใช่ไหม
ซึ่งก็หายากมากที่หนังสือเกี่ยวเรื่องเอเชียประสบความสำเร็จในโลกของตะวันตกต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างคือว่าเนื้อเรื่องวิธีการในการนำเสนอต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันกำลังถูกตีความใหม่ถูกได้ขึ้นมานะทีนี้ประเด็นที่ผมสนใจที่เรานั่งคุยกันวันนี้ก็คือพอเผยแพร่เปลี่ยนมา20ปีแล้วก็ยังงงนะครับพระอาจารย์เรารู้สึกว่ามันก็พูดอยู่เรื่อยๆแต่ทุกปีเนี่ยก็มีเรื่องแซงแม็กมันเก่าเอ้ยมันแก่ขนาดนั้นนะถึง20ปีแล้วนะใช่ไหมทีนี้ประเด็นที่ผมก็คือว่าหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันอยู่ถึง20ปีเนี่ยคือมันมีเส้นตายตัวนะครับผมคิดว่าคือมันนานระดับหนึ่งแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เป็นที่พูดถึงเพื่อโดยทั่วไปเนี่ยใช่ไหมอยู่ใน public space ในพื้นที่สาธารณะอย่างมากแล้วเนี่ยใช่ไหมผมฟันธงว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สมบัติของผู้เขียนแต่ผู้เดียวอีกต่อไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ควรจะต้องให้ทรงใจพูดในหนังสือเล่มนี้ในฐานะคนนอกด้วยคือไม่ใช่คนเขียนคือตอนนี้คุณอาจจะไม่เห็นด้วยที่คุณเด็กก็ได้หรือเห็นลึกซึ้งที่ตอนเขียนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือถ้ามันอยู่ในขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ธงชัยคนเดิมแล้วมันเป็นมาไม่ได้คือถ้าเป็นเขาเนี่ยใช่ไหมมันก็แบบที่อาจารย์ว่าคือไม่6ตุลาก็สยามแม็กซ์จะเอาตรงไหนใช่ไหมก็เถียงกันตลอดเวลาคือมันไม่มีคำตอบนะผมคิดว่ามันไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะว่ามันกลายเป็นสยามแม็กซ์ของพับปิดไปแล้วพับปิดที่ไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใช่ธงชัยพูดจากคนนอกเนี่ยใช่ไหมอาจจะสนุกขึ้นอีกนิดนึงก็ได้แล้วเราก็อาจจะเถียงน้องลงไปว่าเขาเขียนเพื่ออะไรเนี่ยแล้วเราคิดโตเข้าในนั้นเนี่ยอันนั้นไม่สำคัญผมคิดว่ามันผมว่าหนังสือตอนเนี้ยสำคัญว่าตอนเนี้ยแต่เราคนคิดอะไรกันมาผมว่าตรงนี้เป็นคำตอบว่าทำไมถึงต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้ขอความฝากไว้ที่นี้นะขอบคุณอาจารย์ธเนศมากนะครับเดี๋ยวเราจะให้ธงชัยถามธงชัยนะครับในรอบถัดไปนะครับเชิญอาจารย์ชวลิตครับคือจากความรู้เรื่องของสยามแมปของอาจารย์เนี่ยผมไปต่อยอดว่าตกลงเวลาจะ define Chinese เนี่ยนะครับหรือความเป็นชาติเนี่ยเราไม่ได้พกแผนที่แต่เราพก ID card พอดีได้ฟังอาจารย์ยุติพูดเรื่อง politics of identity คือเพราะแผนที่เนี่ยมันทำให้รัฐชาตินะครับสร้าง ID card แล้วก็ ID card เนี่ยจะเป็นตัวบอกและเป็นตัวสร้างความเป็นไทยเนี่ยอันนี้คือผมพัฒนาต่อจากเดี๋ยวอาจารย์เพราะว่าต่างแล้วคุณมี ID card คุณเป็นคนไทยคุณได้สิทธิการศึกษาความผูกพันเป็นไทยการศึกษาหรือต่างจะตามมาหรือมันตลอดหรือแม้กระทั่งคุณเกิดในเมืองไทยแต่ถ้าคุณไม่มี ID card คุณไม่ใช่คนไทยยังจำได้ไหมครับว่าชื่ออะไรนะที่ล่าสุดนะครับชื่อในปื้ดอะไรสักอย่างที่มีการกล่าวอ้างหรือว่าเป็นว่าเกี่ยวเนื่องกับระเบิดแต่เขาบอกว่าออในออสนั่นนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งเกิดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้เพราะแม่บอกเขาไม่ได้แจ้งเกิดเพราะฉะนั้นคือจากงานของอาจารย์เนี่ยนะครับเรื่องเสียงนั้นคือผมมองว่าผมต่อยอดไปอย่างที่อาจารย์ให้คนต่อยอดไปว่าในความเป็นไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ส่วนหนึ่งใช่แต่ที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยก็คือ ID card หรือแม้กระทั่งว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเริ่มเบลอโดยเฉพาะเรื่องของแผนที่ของอาจารย์เนี่ยมันจะเริ่มเบลอในการสร้างชาติเพราะถ้าคุณไปดู EU ปัจจุบันเนี่ยเส้นบอร์ดเดอร์มันหายไปหมดหรือแม้แต่ในลาตินอเมริกาปัจจุบันมี4ประเทศคือชิลีโคลอมเบียชิลีโคลอมเบียแล้วก็เปรูเม็กซิโกพยายามจะลบเรื่องบอร์ดเดอร์มันก็ว่ายังไงคือเขารวมเป็นกลุ่มประเทศชื่อแปซิฟิกอะไรนั่นแล้วก็พยายามไม่ใช้บอร์ดเลยทุกคนสามารถข้ามได้อย่างเสรีอันนี้คือความต่อยอดที่ผมอยากจะชาเลนจ์อาจารย์ว่าเรื่องแผนที่ของอาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ในเรื่องชาติแต่ชาติจริงๆเนี่ยที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นในชาติได้คือเรื่องของ ID card หรือไม่ก็คือพาสปอร์ตเรื่องที่สองที่ผมอยากจะพูดก็คืออาจารย์ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์เคยทำงานที่ภาคแต่ปรากฏว่างานนี้กับจัดโดยภาคสังคมวิทยาคณะมันเป็นเรื่องตกกระจายสำหรับผมเราไปเอ๊ะต้นหมอนแล้วตกลงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์เราทำอะไรอยู่ให้เช่าห้องให้เช่าไม่ใช่คำถาม
ก็เราต้องมาจัดที่เสร็จแล้วจ้าอันนี้เป็นเรื่องช็อคเรื่องอีกเรื่องนึงไม่ต้องช็อคเรื่องจริงคือในอนาคตคณะศิลปศาสตร์กำลังจะถูกยุบภาควิชาแต่ปรากฏว่าในโมเดลที่ผมได้เห็นมาเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์จะไม่รวมกับไม่มีโมเดลอันไหนเลยที่เสนอว่าประวัติศาสตร์รวมกับภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจประวัติศาสตร์รวมกับภาษาวรรณอย่างเงี้ยนี่คือโมเดลที่เสนอภาษาวรรณคดีภาษาวรรณคดีแต่ไม่มีประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์ซึ่งผมรู้สึกประหลาดใจว่าทำไมโมเดลที่ผมได้เห็นมาไม่มีความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์ในประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องที่หนังสือสยามนะเป็นหนังสือที่เด็กประวัติศาสตร์ทุกคนต้องอ่านใช่ครับคือภูมิศาสตร์เขาไม่เอาอาจารย์หรือว่าอาจารย์ไม่เอาเหมือนกับเราไม่เอาภูมิศาสตร์นะครับไม่มีโมเดลที่ผมเห็นในห้างอ่านที่มีภูมิที่มีประวัติศาสตร์รวมกับภูมิศาสตร์เลยมีประวัติศาสตร์กับภาษาไทยอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมก็ยังประหลาดใจครับครับโอเคท่านนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวเอารอบนี้ก่อนไหมครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผมอยากเริ่มที่ของจันทเนศผมว่านั้นผมชอบมากนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมคงทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมก็บอกกับผู้ฟังเหมือนกันว่าก็จริงผมทำงานชิ้นนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะงานชิ้นนี้ไม่ใช่ของผมแล้วนะฮะแต่ว่าจันทเนศมายับให้เห็นว่ามันเลยออกไปผมเห็นด้วยในประเด็นว่ามันอยู่ในพับลิกสเฟียร์ซะจนคนจะตีความคุณไปใช้ยังไงเราห้ามมันไม่ได้แล้วในส่วนผมบอกแค่ว่าในขั้นตอนในตอนที่เขียนขึ้นมามันอยู่ภายใต้ภาวะหนึ่งซึ่งผมทำมันไม่ได้แล้วมันหลุดออกไปจากผมเองก็หลุดจากภาวะนั้นแล้วทำอีกก็ไม่มีทางได้นะแต่ทั้งสองอันรวมกันในความหมายว่าออกมากันว่าผมเห็นด้วยข้อเสนอของจันทเนศที่แต่ว่าให้ผมทำอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่า honestly speaking คือพูดอย่างซื่อสัตย์เนี่ยมันจะกระแดกเกินไปหน่อยถ้าบอกว่าเราจะปลีกตัวออกได้ขนาดนั้นผมคงมีความสามารถขนาดนั้นผมบอกได้เลยว่าผมห่างออกมันออกมาจากที่แต่ก่อนเขียนในชีตแผ่นนี้ผมเขียนขึ้นมาได้เนี่ยเพราะผมห่างมันออกมาผมเขียนไม่ได้ถ้าผมอยู่มันเต็มที่ผมเขียนไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นโจทย์น่าสนใจและรวมไปถึงว่าที่จริงวันนี้จัดโดยที่ผมไม่ต้องอยู่ก็ได้นะปล่อยให้จัดการเองประเด็นนึงที่แท็กตั้งขึ้นมาเรื่องประโยชน์ทาร์เก็ตแรกคือเป้าหมายแรกคือใช่อย่างที่ได้พูดเป๊ะเลยแล้วก็ทุกคนเข้าใจได้ง่ายด้วยคือสิ่งที่มีประโยชน์ในเชิง utilitarian เนี่ยมันอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าในญี่ปุ่นเองก็พยายามจะยุบคณะทางมนุษยศาสตร์เพราะมันไม่มีประโยชน์ในเชิง utilitarian ใช่ไหมฮะหลายที่แห่กันมันเป็นอย่างนั้นกันนะผมว่าประเทศนี้เป็นมาตั้งนานแล้วเขากำลังตามประเทศไทยอยู่นะมันคือการประท้วงในนัยยะนั้นขอย้ำอีกทีว่าเพื่อนฝูงผมในอเมริกาตอนนี้ก็อยู่ในภาวะตอนนั้นตอนในภาวะทำนองนี้ต้อง justify ว่ามนุษยศาสตร์มีประโยชน์และสิ่งที่เพื่อนผมพยายามทำคือหรือคนจำนวนมากผมใช้ว่าเพื่อนในความเป็น colleague in general นะไม่ได้ต้องรู้จักกัน colleague ทางมนุษยศาสตร์จำนวนมากพยายามจะต่อสู้คือบอกมีประโยชน์นะเรามีประโยชน์นะเราสามารถนำไปสู่การท่องเที่ยวได้เราสามารถนำไปสู่อุตสาหกรรมได้และกีฬาถ่ายผมก็ถึงที่สุดในทางวิชาการในความเห็นผมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์รับเถอะประโยชน์ในความหมายนั้นมันไม่มีหรือมันมีน้อยแต่เราต้องสู้ในอีกระนาบหนึ่งซึ่งผมขออนุญาตกล่าวสั้นๆก็แล้วกันว่าวันนั้นผมหลายคนคงรู้ว่าผมได้คุยกับเพนกวินนะเอาไว้เงี้ยไว้รออ่านในพยาไทยไม่ทราบจะรู้เรื่องว่าคุยกับเพนกวินนะคุยกับเพนกวินน้องเพนกวินน้องเพนกวินเขาถามยังไม่ไปไกลกันคุยสัตว์เขาถามนี่เป๊ะเลยคือเด็กนักเรียนกลุ่มนั้นเป็นคนที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์คนหนึ่งต้องการศึกษาทางอาร์ตคนหนึ่งต้องการศึกษาทางลิเทเจอร์อีกคนหนึ่งแล้วทุกคนก็ถูกเตือนถูกปรามด้วยความหวังดีว่าให้ศึกษาสิ่งที่มันมีประโยชน์เถอะซึ่งเขาก็นี่คือสิ่งที่ผมประท้วงถูกต้อง
เพราะแต่ผมไม่ใช่เพราะเราต้องให้มันเห็นว่ามีประโยชน์แต่ไม่ประโยชน์ต่างหากล่ะแต่เราต้องเข้าใจว่าอันนี้ ultimately นะผมไม่ไปพูดกับโลกธุรกิจก็คงไม่ใช่มีประโยชน์ก็คงฟังจะไม่ขึ้นเท่าไหร่พูดคนละภาษาความรู้ของมนุษย์เนี่ยมีได้หลายแบบ fundamental นะฮะต่างกัน 2-3 แบบอย่างน้อยแล้ว 2-3 แบบนี้เนี่ยเรานี้ทุกอย่างทดแทนซึ่งกันและกันไม่ได้1คร่าวๆนะฮะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมาได้มาด้วยเหตุด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์อาศัยวิธีการหลักๆคือ deductive method ตรงข้ามกับมันคือมนุษยศาสตร์แล้วเรียนเพราะอาร์ตคุณใช้ deductive method กับอาร์ตได้มั้ยฮะไม่ได้ใช่ไหมแล้วจะบอกอาร์ตเป็นความรู้ได้ไหมผู้รีฟังอยู่กว้างๆนะก็ได้ใช่ไหมมนุษยศาสตร์ก็เช่นกันมนุษยศาสตร์ใช้ข้อมูลที่อยู่บนฐานของภาษาและสิ่งที่งอกเงยจากภาษาซึ่งเราเรียกโดยรวมว่าวัฒนธรรมวิธีการสำคัญทางมนุษยศาสตร์คือ interpretive คือการตีความมันคนละโลกกับวิทยาศาสตร์อะถ้าเราคิดว่าโลกเราอยู่ได้ด้วยความรู้เชิงประจักษ์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็โอเคยุบให้หมดมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์แต่ถ้าเราเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่มาได้ด้วยความรู้คนละชนิดคนละชนิดกันเลยไม่มีทางทดแทนกันได้เลยเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าคนมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไป justify มันมีประโยชน์ในความหมายใช้สอยนะอาร์กิวเมนต์ผมอันนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีประโยชน์ช่วยให้คนเห็นความสำคัญของมนุษยศาสตร์ของอาร์ตขึ้นมาสักเท่าไหร่แต่ผมเห็นนี่คือการถกเถียงทางวิชาการก็ผมอยากฝากไว้ว่าความสำคัญอยู่ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นความรู้ศาสนาทั้งแผ่นอย่ามาบอกศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มนุษย์ยังต้องการศาสนาต่อให้มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมฮะศาสนาอยู่ด้วยความเป็นส่วนของความรู้การการศาสนาโลกสมัยกลางนี่โลกสุดกลางยุโรปหรือโลกที่ติดกับศาสนาเยอะยกตัวอย่างเช่นสังคมไทยติดมากน้อยก็แล้วแต่นะหรือทุกสังคมยังมีเอลิเมนต์นี้อยู่เนี่ยต้องอาศัยคือความรู้ที่งอกเงยขึ้นมาจากการตีความภาษาและวัฒนธรรมไม่ใช่ deductive method ที่มากับหลักฐานเชิงประจักษ์มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละและส่วน social science ก็อยู่ตรงกลางระหว่าง2 อย่างนี้นะอันนี้ในแง่เรื่องประโยชน์ไม่ประโยชน์ถึงที่สุดผมอยากจะถีบให้ถึงขั้นนี้แต่ผมรู้ว่าในโลกที่มันไม่แฟร์ปัจจุบันเนี่ยแม้ข้อถกเถียงอันนี้ก็คงไม่ช่วยคอนวินซ์ให้เขาเข้าใจได้ทั้งที่เขามีชีวิตอยู่ความรู้พันนั้นเนี่ยทุกวี่ทุกวันเช่นเรื่องศาสนาเป็นต้นนะโอเคส่วนความรู้ในแง่อื่นเนี่ยผมอันนี้คงไม่ตอบนะครับถามว่าถึงที่สุดเนี่ยวิชาทางมนุษยศาสตร์และประวัติศาสตร์ในความเห็นผมอันนี้ไว้ค่อยว่ากันในโอกาสอีกแล้วกันผมเองสารภาพว่าผมเห็นมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากไม่ได้ว่าสุดยอดสวยรู้เป็นอื่นนะมันช่วยผมเข้าใจอะไรเยอะแยะนะฮะสมัยมันมีศักยภาพให้ทำได้ถึงขนาดนั้นผมคิดว่าอยากจะพูดว่าถึงขนาดช่วยให้ผมสร้างระบบศีลธรรมของตัวเองด้วยซ้ำไปนั่นก็จะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะบอกมันใช่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็มีที่สำคัญที่ผมพูดกับน้องเพนกวินเมื่อวันก่อนคือว่าไม่ใช่น้องประวัติศาสตร์ไม่ได้มีไว้เรียนเพื่อความภูมิใจประวัติศาสตร์วรรณคดีปรัชญาไม่ได้มีไว้เรียนเพื่อความภูมิใจไม่ได้มีไว้เรียนถึงแม้ประโยชน์ในแง่เหล่านั้นมันจะมีอยู่บ้างมันก็มีโทษมหันต์นะทุกอย่างมีประโยชน์มีโทษเราเห็นประโยชน์ในแง่นั้นซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงที่ค่อนข้างจะง่ายๆตรงไปตรงมาตื่นๆแต่มันก็เป็นธรรมดาโลกก็มีอย่างนี้นะสำหรับผมมันเป็นเรื่องทางความคิดเป็นเรื่องของการผลิตคนที่รู้จักจะอยู่ในโลกนี้อย่างฟังหูไว้หูได้ยังไงหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษผมแปลจากคำว่า skeptic นะจะอยู่อย่าง skepticism อย่าง skeptical คือรู้จักฟังหูไว้หูคิดเร็วจีเลยนะประวันฟังหูไว้หูเพราะเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่เชื่อเลยเราต้องเชื่อมีความเชื่ออยู่แต่จะเชื่อยังไงโดยที่ไม่เชื่อเต็มที่เชื่อยังไงโดยที่เชื่ออย่างมีเงื่อนไขนะสำหรับผมความรู้เหล่านี้มีประโยชน์ตรงนี้แหละซึ่งผมสำคัญมากตอบคำถามอาจารย์พงทองข้อที่หนึ่งทฤษฎีประวัติศาสตร์ไม่ต่อเนื่องแต่เป็นการแทนที่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมบอกว่าเป็นเรื่องระบบสัญญานะฮะมันไม่มีการระบบสัญญาที่แทนที่จะสมบูรณ์หรอกอันนี้ดีมาก
าจารย์ภูมิทองตอบอธิบายให้พวกคุณฟังแล้วถ้าจำได้นะสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้ยังไงคนที่อ่านหนังสือสยามแมปเนี่ยผมอันนี้ผมไม่ตระหนักจนคนมาวิจารณ์มีข้อวิจารณ์หนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยคือราวกับว่าการกระบวนการแทนที่มันโททอลมันแอบสูตรซึ่งผมเองผมไม่ได้คิดขนาดนั้นผมไม่คิดว่ามีคำว่าโททอลกับแอบสูตรไม่มีทางไม่มีอะไรที่โททอลไม่มีอะไรที่แอบสูตรตรงข้ามที่ผมว่าการปะทะกันในสัญญาและการแปลเนี่ยเป็นมูลฐานของการคืบเข้าสู่สมัยใหม่ของสยามเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่แทนที่กันแต่ไม่สมบูรณ์อย่างที่อาจารย์ว่านี่แหละตลอดเวลาโอเคงั้นดีที่อาจารย์ยกเรื่องนี้ขึ้นมาผมย้ำให้ด้วยว่ามันไม่มีคำว่าสมบูรณ์ถ้าสยามแมปทำให้คนรู้สึกว่ามันสมบูรณ์นี่ก็ขออภัยด้วยแล้วก็จริงมันอยู่ในเรื่องเดียวกับที่เมื่อกี้ตอบไปแล้วว่าหรือเมื่อกี้ผมเอ่ยถึงว่าแอนดรูว์วอล์กเกอร์วิจารณ์ประเด็นเหล่านี้ว่ามันไม่สมบูรณ์และมันไม่จบนะผมอยู่ตรงนั้นว่ามันไม่สมบูรณ์มันไม่จบมันต้องรีโปรดิวซ์ตลอดเวลาแต่ในแง่นี้เนี่ยถ้าผมจะมีข้อแย้งมันจะเรียกแย้งกับหรือถกเถียงกับแอนดรูว์วอล์กเกอร์คือว่าประเด็นที่ผมอยากจะฝากในเรื่องนี้มันคือการเปลี่ยนเรจิมของภูมิศาสตร์ผมไม่ได้พูดถึงการสถาปนาอย่างสมบูรณ์การแทนที่อย่างสมบูรณ์มันไม่มีคำนั้นเอาจริงอันนี้ผมไม่ได้คิดในขณะการเขียนมาให้ทำให้ดูเงี้ยออกไปในเงี้ยนั้นในขณะการสิ่งที่ผมเขียนลงไปคือผมใช้คำว่า geographical regime ระบอบการคิดทางภูมิศาสตร์เป็นระบอบนี้ไม่มีระบอบไหนเลยในโลกที่มันสมบูรณ์ไม่มีทางคือในตัวมันเองผมไม่ได้คิดเรื่องสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่เขียนแล้วทำให้รู้สึกอย่างนั้นได้ผมยอมรับแล้วยิ่งแอนดรูมาให้เห็นว่าโอ้โหมันโหวตเต็มไปหมดเลยแล้วยังรีโปรดิวซ์ต่อเวลาเนี่ยผมว่านี่ยิ่งชัดใหญ่เลยแต่ผมยังยืนว่าระดับของการถกเถียงที่ผมระดับของการที่ผมต้องการจะสื่อก็คือว่ามันเปลี่ยนเรจิมการเปลี่ยนเรจิมไม่ได้เรียกการอิลิมิเนตหมายถึงว่าเมื่อพูดแบบวิทยาศาสตร์แบบเคลมว่าเป็นวิทยาศาสตร์ได้รับการสถาปนามันจึงไม่ทำลายศิลปศาสตร์เพราะเป็นไปไม่ได้มีแต่ว่าทำให้อันหนึ่งขยับสถานะที่เหนือกว่าเฮจิมอนิกกลายเป็นสถานะที่เป็นรองนี่เหมือนกันภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ภูมิศาสตร์สมัยใหม่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยตลอดเวลาเพียงแต่ว่าในสถานะมันตกลงไปเป็นรองหรือใช้เฉพาะปริมณฑลกลายเป็นภูมิศาสตร์โดยเฉพาะในกรณีนี้คือภูมิศาสตร์การเมืองเนี่ยภูมิศาสตร์สมัยใหม่กลายเป็นจุดครอบงำพูดง่ายว่าถ้าหากมันครอบดูว่าครอบงำหรือไม่ก็คือเมื่อเราไปเจอว่าโอ๊ยตรงนี้ไม่ตีเส้นเสียแดนอุ้ยตายชิบหายแล้วเราควรต้องรีบตีเส้นเขตแดนถ้าสมัยก่อนที่มีโรจีมนี้ตรงนี้ไม่ตีเส้นเขตแดนโสว่าใช่ไหมก็ปล่อยมันเพราะมันไม่มีความหมายอะไรแต่ทุกวันนี้ไม่ได้นะเจอว่าคนไม่มีเส้นเขตแดนไม่มีไอดีครับมันผิดปกติแล้วเราต้องรีบกำหนดซะว่าคนนี้เป็นใครเป็นคนไร้สัญชาติหรือถ้าไม่มีโรจีมภูมิศาสตร์สมัยใหม่ครอบงำเนี่ยไม่เห็นต้องรีบเลยแต่คนสมัยก่อนมีได้ทั้งคุ้มคือก็ได้เส้นเขตแดนไม่ชัดกระถังมันสมัยนี้ไม่ได้ละคือตกอยู่ภายใต้เรจิมนี้มากกว่าที่จะบอกว่าทุกแห่งทุกปริมณฑลทุกนิ้วนี้ทุกตารางนิ้วเนี่ยได้กำหนดเรียบร้อยแล้วนะฮะรวมไปถึงประเด็นที่อาจารย์ชวลิตใช่ไหมพูดถึงเนี่ยว่าสยามแมปเนี่ยมันอะไรอะเลยไปถึงประเด็นเรื่องไอดีครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่ผมเห็นมันงอกขึ้นเต็มไปหมดแต่แม้กระทั่งประเด็นเหล่านี้ก็ตามลองคิดดูดีๆนะผมไม่กล้ารับประกันนะผมถูกทั้งหมดนะลองคิดดีๆเป็นไปได้ไหมว่าเรือจีนภูมิศาสตร์นี่มันเป็นมูลฐานให้เกิดผลิตผลไอ้พวกนั้นขึ้นมาเช่นคุณกำหนดไอดีคาร์ดได้ไงหรือสมัยก่อนคุณจะเป็นไหมต้องมีไอดีคาร์ดแม้พรบสัญชาติคุณกำหนดขึ้นมาจากอะไรคุณเกิดในแผ่นดินชาติไทยเงี้ยนะก็ได้เป็นอย่างนี้ที่มาจากภูมิศาสตร์ทั้งที่ในความจริงในประเทศไทยเนี่ยคนเกิดในแผ่นดินไทยจำนวนไม่น้อยเลยยังไม่ได้รับสัญชาติไทยอย่างที่เรารู้กันอยู่นะแต่อย่างน้อยในทางหลักการเนี่ยคุณต้องได้ในความจริงถ้ายังไม่ได้ดูเหตุผลเนี่ยผลนี้ก็ว่าไปนะแต่มันมีเหมือนกับว่ามีเกณฑ์อยู่มีเกณฑ์ครอบงำอยู่นะอันนี้เท่ากับตอบเรื่องชัยชนะของแผ่นที่ไปเรียบร้อยเรื่อยผมว่าชนะในความหมายนั้นนะประเด็นที่ยุติพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นผมคิดว่าถ้าเป็นประเด็นนี้ผมก็คิดอยู่ตลอดเวลานะเรื่องที่ว่าใช่บทนำคือจุดเชื่อมระหว่างสองอย่างที่ผมเป็นถ้าคุณดูให้ดีบทนำตรงนั้นแหละแล้วในทางกับการคุณสังเกตดูบทนำอาจจะออฟอาจจะประหลาดกับบทที่เหลือด้วยซ้ำไป
บทนำไม่ได้พูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์เลยบทนำผมพูดถึงเรื่องความเป็นไทยนะฮะเพราะฉะนั้นภาวะที่มันมีสองข้างสังคมไทยมองอย่างอันนี้มีอยู่วันก่อนผมก็เพิ่งคุยเพื่อนบางคนว่าเวลาผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่แคร์ politics ผมเลยเวลาอยู่ที่นี่เขาแคร์แต่ politics ใช่ไหมถ้าจนบางทีเนี่ยผมปัดงานหลายงานแล้วเมื่อเช้ากลางทางสัมภาษณ์มีคนสัมภาษณ์ผมเรื่องรัฐประหารผมก็ไม่อยากจะปัดอยากจะเลี่ยงอะไรนะสุดท้ายก็ตื้อจนนั่งคุยกันสัมภาษณ์ไปกลางทางผมหงุดหงิดมากผมขอเลิกถามเรื่องรัฐประหารเนี่ยเพื่ออะไรสำเร็จไหมผมไม่อยากตอบแล้วคนอีกประมาณ50 ล้านคนเขาก็รู้เรื่องอยู่แล้วล่ะคุณต้องการธงชัยเพื่อไปขายชื่อแค่นั้นแหละผมไม่เอาผมเลิกถ้าคุณอยากถามผมเรื่องอื่นเช่นรัฐประหารมันสะท้อนสังคมไทยยังไงในเรื่องที่คนยังไม่เคยพูดหรือยังพูดกันน้อยเนี่ยผมมีแง่มุมอย่างผมอยากจะอภิปรายผมยินดีแต่พอบอกเนี่ยมันจะไปนานไหมเลยผมขี้เกียจพูดละพูดไปสัก5 ทีผมขอยกเลิกละไม่พูดเบื่อสำหรับผมเองภาวะสองด้านซึ่งผมreconcile ในหรือว่าอย่างน้อยคือไม่ใช่ reconcile คือชี้ให้เห็นหรือคุณพอเดาได้จากบทนำเนี่ยสำหรับตัวผมเองนะกับไม่จำเป็นต้องประสานกันในตัวผมเองนะผมตระหนักว่าผมมี2 ข้างหรือว่า2 ข้างไม่ค่อยจะประสานกันต่อให้ประสานกันในบทนำนั้น1 ครั้งอาจจะมีวาระอย่างเงี้ยอีกหลายโอกาสที่มันไม่ประสานกันนะอันนี้ผมสารภาพว่าก็เป็นความอึดอัดในขณะเดียวกันเป็น advantage อีกอย่างหนึ่งนะไว้อันนี้อธิบายยากนะแต่ผมชอบให้มันอยู่อย่างนี้แหละนะเป็น2 อย่างที่ไม่จำเป็นต้องประสานกันนะคือในเวลาหนึ่งเนี่ยผมสนุกมากกับการพูดอะไรที่ไม่ติดดินเลยเหมือนกับอีกอย่างที่ผมมักจะอธิบายให้คนฟังคือว่าผมสู้อย่างหนึ่งคือผมสู้เพื่อให้พวกเราเนี่ยแคร์กับหอคอยงาช้างเพราะผมคิดว่าความรู้ที่ดีไม่ต้องอยู่บนหอคอยงาช้างความรู้ที่ลงมาสัมผัสประชาชนมากไปเนี่ยไม่ได้ความเราพูดเรามักจะพูดง่ายๆว่าหอคอยงาช้างเป็นเรื่องไม่ดีสังคมไทยที่อ่อนแอและสังคมที่เคยเป็นโคโลเนียลที่อ่อนแอเนี่ยทางความรู้เนี่ยปัจจัยนึงคือเพราะหอคอยงาช้างไม่เข้มแข็งเห็นด้วยหรือเปล่าก็แล้วแต่ลองดูนะผมว่าสังคมไทยปัญหาหนึ่งหอคอยงาช้างไม่เข้มแข็งไม่ใช่ว่าเรามีหอคอยงาช้างมากไปเรามีแต่นักปฏิบัติไม่ปฏิบัติรับใช้รัฐบาลก็ปฏิบัติรับใช้ NGO รับใช้ฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงหอคอยงาช้างสังคมไทยไม่เข้มแข็งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำให้เข้มแข็งได้หรือเปล่านะในคน60 ล้านคนมีนักวิชาการแค่นี้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งไปงั้นขณะที่ผมเชียร์หอคอยงาช้างอีกข้างนึงก็รู้ผมก็เป็นแอคทิวิสต์แล้วผมไม่ปฏิเสธด้วยซึ่งมันไม่เข้ากันนั้น2 อันนี้ไม่เล็กคอนไซน์กันก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นสุดท้ายเรื่องทำไมศีลศาสตร์นี่ผมไม่ตอบนะกูไม่ตอบเองแล้วกันแต่ว่าผมคิดมันมีนัยยะนะมีนัยยะผมไม่คิดว่าเขาที่จะรวมภาคอะไรกับภาคอะไรด้วยเหตุผลทางวิชาการหรอกผมคิดเป็นเหตุผลทางบิโอแคมีในขณะที่เราคิดเหตุผลทางวิชาการเนี่ยผมไม่คิดว่าเมืองไทยที่จับแยกภาคต่างๆเนี่ยออกขาดจากกันเนี่ยมันผู้งานมันมีด้านเสียมันมีด้านเสียไม่ใช่มีแต่ด้านดีแต่นี้เป็นเรื่องนอกเรื่องไปคือการบริหารวิชาการเป็นเรื่องต้องคิดอีกเยอะแต่เรื่องทำไมก็ถึงไปรวมกับวรรณคดีผมว่ารวมก็ไม่เหนื่อยกับวรรณคดีนะขอแทนปรัชญาอย่างก็ดีนะแต่ว่าทำไมไม่รวมภูมิศาสตร์เพราะภูมิศาสตร์เมืองไทยอ่อนมากภูมิศาสตร์เมืองไทยอ่อนอย่าเหลือเชื่อนะอเมริกาว่าภูมิศาสตร์อ่อนแล้วนะผมว่าที่นี่อ่อนกว่ามีในยุโรปเท่านั้นแหละที่ภูมิศาสตร์ไม่อ่อนขนาดนี้มีนักศึกษาจำนวนมากยังคิดว่าจีนอยู่ในอาเซียนนะก็มีนะสอนภาษาเขมรทุกวันนี้ก็ก้าวหน้าครับแต่วันนี้อาจารย์คงชัยน่าจะประสบความสำเร็จในการโชว์ไอเดนติตี้ด้านหอคอยงาช้างนะครับแต่ชนิดอันหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกลับไปแล้วนะครับ
หลังจากท่านถ่ายรูปสักพักหนึ่งนะครับคือผมคุ้นเคยกันดีตอนนั้นเพราะว่าเจอกันบ่อยนะครับที่คณะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่คณะผมเขาบังคับให้ลงทะเบียนแล้วบอกดีเลยพี่เจ้าหน้าที่มาช่วยเพิ่มยอดหน่อยนะครับเจ้าที่คณะนี้ชอบมากกับประกันคุณภาพก็เมื่อกี้กินโดนัทแล้วก็เลยกลับไปแล้วนะครับฟังอยู่สักพักคุณเนี่ยเอ๊ะคนนี้มันไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อรัฐไทยตรงไหนเนี่ยมันพูดอะไรของมันนะครับก็ฉะนั้นก็ดีนะครับอาจารย์เป็นไบโพล่าอาจารย์ก็นะครับปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับอ่ะรอบถัดไปนะครับเชิญเลยครับมีอาจารย์สุภมิตรครับอาจารย์ตามไทยนะครับแต่เดี๋ยวผมขออ่านคำถามหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่ส่งมาตั้งแต่ต้นเดี๋ยวจะถามว่าผมลืมนะครับไม่ได้ลืมมีคำถามหนึ่งครับที่ส่งมานะครับน่าจะเป็นนักศึกษานะครับเขาบอกว่าถามงานของอาจารย์เป็นงานที่น่าสนใจมากในการเรียนวิชาการเมืองไทยหวังว่าจะไม่ใช่คลาสผมนะครับ นำมาซึ่งข้อถกเถียงว่าสรุปแล้วแผนที่นั้นมีหน้าที่ในการสร้างชาติหรือสร้างรัฐกันแน่แผนที่สร้างชาติหรือสร้างรัฐกันแน่ซึ่งข้อถกเถียงนี้ทำให้เกิดประเด็นศึกษาต่อในชั้นเรียนด้วยอาจารย์คิดว่าอย่างไรนะครับไม่รู้คลาสของใครนะครับแต่ว่านะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์สุภมิตรนะครับแล้วก็อาจารย์ตามค่ะผมมีประเด็นสั้นๆอยู่สองสามเรื่องด้วยกันขอสนับสนุนอาจารย์พงษ์ทองประเด็นแรกที่อาจารย์ถามเรื่องการแตกหักและการแทนที่ความรู้ชุดเก่าชุดใหม่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาในการแปลในคือหนังสือแปลเนี่ยไม่ใช่คำว่าแตกครับพอคำว่าแตกความรู้แตกขัดกันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคือมันชวนให้คิดไปว่าไอ้ความรู้ชุดใหม่เนี่ยมาแทนได้ถึงขั้นที่ประกาศชัยชนะได้ที่พอใช้มันคือมันมีความกังวลอย่างนี้เนี่ยคนอ่านก็จะเข้าใจไปว่าอาจารย์กำลังจะเสนอว่าความรู้ชุดใหม่แม้ว่าชื่อบทว่ามันกำลังจะมาแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันได้มาแล้วก็แทนที่ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเข้าใจว่าอาจารย์ใช้เรื่องเล่าเรื่องที่สี่เป็นตัวเล่าในการที่จะเสนอว่าความรู้สองชุดนี้มันกำลังปะทะกันยังไงซึ่งอาจารย์ทำให้เรื่องที่สี่กลายเป็นวรรณศักดิ์ขีของความรู้สมัยใหม่ซึ่งท่านตายเพื่อจะแสดงความรู้สมัยใหม่แล้วเป็นชัยชนะที่น่าเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการที่น่าเศร้าแล้วคือผมก็เลยคิดว่าอันนี้ก็อาจจะคืออาจารย์ก็เล่าถึงความกังวลของนักศึกษาเองด้วยซึ่งบุคลิกของนักศึกษาก็มีผสมเป็นรูปผสมระหว่างความที่ชุดเก่าชุดใหม่ขณะที่คำนวณได้แม่นยำก็ไปบูชาเทพยดาหลังจากคำนวณเสร็จแล้วถูกต้องแล้วก็ไปบูชาอีกท่านก็เลยยังรักนั่นอยู่แล้วความรักนั่นอันนั้นก็อาจจะสะท้อนมาจากปัจจุบันว่าเราก็ยังอยู่กับวิธีคิดนั้นที่สิ่งนั่นแหละก็คือว่าคือทั้งสองเหตุการณ์นี้คือรวมในตัวเราจะเรียกว่าเป็นชัยชนะที่น่าเศร้าก็อาจจะในความหมายนี้ด้วยกันว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่พ้นในความคิดชุดโบราณนั้นคือซึ่งมันแทนที่กันไม่ได้สนิททีเดียวนะครับทีนี้ในข้อน่าสังเกตของที่สี่อย่างหนึ่งอาจารย์พูดถึงการที่ท่านลุกขึ้นมาวิจารณ์ความรู้ชุดเก่าได้เนี่ยผมคิดว่าท่านทำอย่างนั้นได้เพราะในสถานะที่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์แล้วจึงลุกขึ้นมาวิจารณ์ในความสี่ห้าอย่างรุนแรงอย่างนั้นได้ถ้าท่านยังเป็นพระชื่อระยะที่ขู่อยู่ท่านอาจจะสามารถ explore ความรู้สมัยใหม่ได้อีกมากมายมหาศาลแล้วก็คงจะมีอะไรที่เป็นผลผลิตที่ท่านจะทำกับธรรมยุทธ์ต่อไปแต่ว่าความที่ท่านเปลี่ยนสถานะจากตรงนั้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ท่านก็อาจจะสามารถเปิดประเด็นกับความรู้ชุดเก่าได้แต่โดยสถานะของพระมหากษัตริย์อันนั้นอย่างนั้นเนี่ยทำให้ท่านก็ยังจะต้องอยู่ในจักรวาลวิทยาแบบเดิมซึ่งไปไม่พ้นและทางที่ห้าทางที่ห้าเป็นกรณีที่น่าสนใจเพราะว่าทางที่ห้าเป็นคนสมัยใหม่อย่างผมท่านได้คือโดยวิธีคิดตัวพระองค์เป็นคนสมัยใหม่ท่านเคยให้เจ้าฟ้ามหามาลาเนี่ยทำเรื่องเริ่มขึ้นมาถวายเจ้าฟ้ามหาราชก็คำนวณเริ่มเป็นสองลักษณะอยู่ไม่ทุนอยู่กรกฎอะไรก็แล้วแต่อธิบายมาหนึ่งหน้าซึ่งแรกที่ห้าต้องเข้าใจจดหมายนั้นว่าความหมายคืออะไรเพราะอธิบายมาสั้นมากแต่ว่าลึกซึ้งมากในเรื่องเริ่มแต่ว่าที่ห้าก็ตอบไปว่าเลือกมาก็แล้วกันอย่าให้ตอบอย่าเลือกตอนแดดร้อน
พราะว่าเป็นเรื่องตอนเดือนเมษาก็คือว่าคือคำตอบนั้นท่านก็อึ้งไปเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะที่ห้าจะก็แต่ท่านเข้าใจว่าจะมาหาเรากำลังหมายถึงอะไรแต่ว่าท่านก็ตอบเป็นอย่างนั้นว่าคือเรื่องหมายประการเรื่องไหนก็ได้อย่าให้รอผมก็เลยก็เออแต่ว่าที่ห้าก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมาเขียนน่าจะเป็นที่12เดือนซึ่งในนั้นก็มีพิธีอะไรต่างๆพระเชษฐวัสนาปัจเจกจำนายต่างๆขึ้นอยู่ในหนังสือเล่มนั้นซึ่งแล้วการยกย่องก็เป็นหนังสือชื่อดีด้วยนั่นมันก็เลยอันนี้ก็คือความลักลั่นหลายอย่างซึ่งปรากฏอยู่แล้วก็มันยังคงอยู่กับเราอย่างนี้แต่ว่าผมไม่คิดว่าเราจะต้องโทษว่าเป็นผลของชนชั้นนำเท่านั้นที่หล่อเลี้ยงวิธีคิดแบบนี้ไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละก็ต้องเปิดประเด็นร่วมกันว่าอะไรหรือที่ทำให้เรายังคงจะต้องอยู่ในโลกแบบนี้ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างเช่นผมพูดประจำก็คือว่าไม่มีหนังสือพิมพ์ระดับนิวยอร์กที่ไหนหรือว่าวอชิงตันโพสต์จะพิมพ์หนังสือศาสตร์แห่งผมทุกปีนะฮะแต่ว่าหนังสือพิมพ์ระดับชาติของประเทศนี้ตีพิมพ์ทำนายของโหราจารย์ทุกปีเกี่ยวกับดวงเมืองแล้วก็มีหนังสือศาสตร์แห่งผมมาเป็นปีที่ตั้งแต่20ประมาณที่ตีพิมพ์โหราจารย์ตลอดอาจจะเพราะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับที่ก้าวหน้าที่สุดผมก็เลยคิดว่าความก้าวหน้ากับศาสตร์แห่งโหรานี่มันอยู่ด้วยกันยังไงใช่ไหมเราก็ตามอ่านเลยนะว่าพระพุทธช่วยว่าเราพระพุทธช่วยปีนี้ทิศไหนมันจะเป็นทิศมงคลอะไรต่างแล้วก็ปรับพื้นที่ตำแหน่งมันแล้วแต่เราก็อยู่ในโลกแบบนี้ที่ทับร่างอย่างเงี้ยนะอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายผมคิดว่าอาจารย์โหรายกับการที่มันจะเสกชาตินิยมโดยเช่นเชิงซึ่งก็เข้าใจอาจารย์ได้แต่ว่าผมอ่านงานอย่างบ่าอซึ่งเป็นผู้หญิงเวียดนามซึ่งเดินทางจากเวียดนามเข้ามาจัดตั้งกระบวนการผู้ชาติเวียดนามในเมืองไทยบ่าอก็อยู่มาจัดตั้งที่พิษณุโลกที่พิจิตรที่หลายแห่งนะครับทีนี้ในเรื่องเล่าของเธอเนี่ยเธอก็เล่าว่าผู้ใหญ่รุ่นก่อนหน้าเธอเนี่ยที่มาจัดตั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ต้องฝังร่างอยู่ในเมืองไทยนี่แหละแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยต้องบอกก็สั่งว่ายังไงเสียไปฝั่งที่เดินเขาที่จะพอฉันจะเห็นเวียดนามได้ที่ฉันจะรู้สึกว่าฉันจะมองกลับคืนไปยังแผ่นดินแม่ฉันได้คือความหมายของชาตินิยมแบบนี้ถ้ามันถูกริบไปหมดแล้วเนี่ยมันจะเหลือความหมายอะไรให้กับคนรุ่นนี้หรือว่าที่เขาได้พยายามพุ่งเทชีวิตเพื่อต่อสู้มาเพื่อชาติของเขาเนี่ยมันก็อาจจะโหดร้ายไปนิดหนึ่งถ้าจะริบมันว่าชาตินิยมคือสิ่งที่จอมปลอมหรือเป็นสิ่งที่มันไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเทรดออฟซึ่งผมเองก็ยังไม่อยากจะตัดสินเด็ดขาดอย่างอาจารย์อย่างนั้นขอบคุณมากครับอาจารย์สุขมิตรเชิญอาจารย์ตามทายครับครับผมคืออันนี้ผมคงพูดในฐานะคนสอนหนังสือด้วยนะครับแต่ว่าอันนึงที่เห็นได้ชัดมากคือว่าต้องขอบคุณอาจารย์ธงชัยที่ช่วยเขียนใบนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งนอกจากจะทำให้คนอ่านเข้าใจนะครับข้อสงสัยหลายอย่างของตัวเองแล้วนะครับผมคิดว่ามันให้ไกด์ไลน์บางอย่างนะครับที่น่าสนใจในการเขียนงานประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าอย่างประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเห็นได้ชัดมากที่อาจารย์บอกว่างานเขียนประวัติศาสตร์ที่ดีนะครับมันหมายถึงว่ามันจะต้องน่าเชื่อถือระดับนึงแต่ว่าอาจจะไม่ชวนให้เชื่อได้ทั้งหมดนะครับผมว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าผมคิดว่าสำหรับหลายคนที่เคยอ่านสยามแมปมาก่อนเนี่ยจะมีคำถามอันนึงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคือว่าเราอ่านหลักฐานได้วิธีแบบนี้หรือเปล่าหรือมันอ่านแบบอื่นได้นะครับคือโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมพูดจริงๆว่าผมอ่านหนังสือเล่มเนี้ยอาจจะหลายรอบแล้วทุกครั้งผมมีคำถามตลอดว่ามันอ่านแบบนี้ได้แบบเดียวหรือเปล่าหรือมันอ่านแบบอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้อาจารย์ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือตอนที่อาจารย์พูดถึงวิธีการเขียนว่างานเขียนประวัติศาสตร์มันต้องพูดได้หลายเลเยอร์นะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้คนอ่านสยามแมปแล้วอ่านออกมาต่างกันมากนะครับอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมถูกบอกให้อ้างงานสยามแมปเนี่ยในเรื่องแบบที่อาจารย์คงทองบอกก็คือเรื่องเขตแดนนะครับเรื่องการเกิดชาติสมัยใหม่แต่ผมว่าทุกคนอ่านได้ต่างจากตรงนั้นได้หลายแบบเพราะว่าวิธีการที่อาจารย์ใช้ในการเขียนซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่คนไม่ค่อยพูดว่าเทคนิคการเขียนของอาจารย์เนี่ยมันเปิดให้มีเสียงนะครับที่พูดถึงได้หลาย
ได้หลายเสียงคืองานเขียนประวัติศาสตร์ปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่าตามโครโนโลจีแต่ถ้าดูแชปเตอร์อย่างอาจารย์ธงชัยเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละแชปเตอร์มันพูดคนละเรื่องหมดเลยนะครับซึ่งเทคนิคการเล่าเรื่องแบบนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างพิเศษงานเขียนประวัติศาสตร์ไทยไม่ค่อยมีแต่ขณะเดียวกันมันมีศักยภาพมากที่จะเปิดให้เสียงต่างๆเนี่ยมันสามารถทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจในงานของอาจารย์ซึ่งอาจจะคนอาจจะพูดถึงน้อยแต่ผมคิดว่าในแง่วิธีการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่เรียนประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องการจะเขียนงานประวัติศาสตร์ต่อนะครับครับเชิญครับครับกลับเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับผมมองโรงชันโชคสมคุณรุ่นนะฮะผมไม่ได้มาจากฝ่ายวิชาการผมนี่นักปฏิบัติแต่ไม่ใช่นักปฏิบัติที่ไปตามเอาใจใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะเป็นนักปฏิบัติที่แท้จริงผมชื่นชมและดีชื่นชมและก็ดีใจมากที่ได้มาได้ครั้งนี้ผมเรียนตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ย10 โมงเพราะมีการขู่ไว้บอกว่ามันจะแล้วผมไม่ทำนะฮะผมก็สั่งมาแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมฮะมันใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งในการหาที่จอดรถนะฮะจนจะกลับนะครับนึกว่าคงไม่ได้มานะก็บังเอิญเมื่อเจอยามใจดีก็ท่านก็หาที่จอดให้จะได้นะฮะผมได้ยินสยามแมพอันดับแรกเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าผมยังไม่ได้อ่านหนังสือของอาจารย์แต่ผมได้ยินเรื่องสยามแมพมาทีนึงแล้วก็รู้สึกว่าจะมีงานเสวนาครั้งหนึ่งเหมือนกันเรื่องสยามแมพบังเอิญเรื่องของติดธุระก็เลยไม่ได้มาวันนี้มาเจอซ้ำกันกับเรื่องนี้อีกนะฮะก็เลยสนใจที่จะมาครั้งนี้ผมเคยฟังอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วที่หลังเสร็จนะฮะรู้สึกว่าเคยแย้งกับอาจารย์เรื่องกันนะฮะยังจำได้แล้วก็พอมาครั้งนี้ผมยังจำไม่ได้ว่าผมแย้งกับอาจารย์เรื่องอะไรนะครับแต่ก่อนมาเนี่ยผมก็ตัดสินใจว่าฝนตกแล้วเนี่ยผมจะมาดีหรือไม่มาดีก็เลยเข้าไปค้นของอาจารย์อีกทีหนึ่งค้นผลงานของอาจารย์นะฮะก็ไปเจอใน YouTubeนะฮะที่ท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะความขัดแย้งระหว่างผู้นิยมกษัตริย์กับผู้นิยมเสรีประชาธิปไตยนะเป็นวิดีโอประมาณสัก40 กว่านาทีผมฟังตลอดนะฮะเมื่อเช้าเองก่อนจะมานี้รู้สึกประทับใจและดีใจมากๆครับที่ท่านพูดอย่างนั้นผมรีบขึ้น Facebook ทันทีเลยพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันหายไปก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปเจอเซ็นเซอร์อะไรหรือเปล่าแต่ในที่สุดก็กลับมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็กลับมาแล้วพอผมมาฟังทุกท่านที่พูดวันนี้นะครับแล้วก็ฟังที่อาจารย์พูดผมก็เลยอยากจะขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงเกี่ยวกับสยามแมพทั้งที่ผมยังไม่ได้อ่านผมก็เดาได้ละอาจารย์จริงๆแล้วหนังสืออันนี้วัตถุประสงค์เนี่ยไม่ใช่แผนที่หรือประวัติอย่างที่อาจารย์เกริ่นในครั้งแรกจริงๆอาจารย์ต้องการสอนให้คนคิดท่านถึงได้เปิดมุมมองไว้หลายตัวแต่โดยการนำประวัติมาท่านมีกระทบจากอะไรกระทบจาก6ตุลาคมแน่นอนเราเป็นคนไทยเราคงเศร้าที่เจอแบบนั้นท่านก็ถึงบอกดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องคนไทยได้อ่อนในการศึกษาประวัติศาสตร์ท่านสอนให้คนย้อนกลับไปหาประวัติศาสตร์เพื่อจะได้รู้รากเหง้าของตัวเองเมเจอร์หลักสำคัญที่สุดก็คือมนุษยศาสตร์นั่นเองครับท่านต้องการสอนให้เราเรียนรู้และทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจนะว่าความเป็นมนุษย์เราเรียนกันเยอะแยะเลยครับอะไรต่ออะไรเราเรียนมากมายเลยแต่เราไม่ได้เรียนเรื่องมนุษย์อย่างแท้จริงซึ่งอาจารย์เนี่ยพยายามที่จะเห็นว่ามนุษย์เป็นยังไงทำไมเป็นได้เป็นอย่างนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วท่านก็นิยมเรื่องบอกว่าให้เราเถียงกันไปเถอะซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านเราต่างความคิดได้ครับต่างความคิดเราได้แสดงความคิดเห็นกันมานะฮะอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างประทับใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับมีอาจารย์พิษมีประเด็นอยากจะเสนอครับสั้นๆนิดเดียวครับเราสั้นๆนิดเดียวต่อจากอาจารย์สุภวิทย์พูดทำให้ผมกลับไปนั่งคิดคือประเด็นผมเหมือนกับจะแลกเปลี่ยนอาจารย์สุภวิทย์แต่เป็นคำถามของอาจารย์ธงชัยด้วยนะครับประเด็นต่อจากที่อาจารย์สมิทธ์พูดประเด็นสุดท้ายแต่ว่าผมมีคำถามแต่คำถามถึงอาจารย์สมิทธ์เนี่ยจริงๆเป็นคำถามถึงอาจารย์ธงชัยด้วยก็คือว่าอาจารย์สมิทธ์ตั้งคำถามสุดท้ายขึ้นมาว่าชาตินิยมมันจำเป็นแค่ไหนผมมานั่งคิดใหม่ว่าหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ธงชัยทำมันเป็น
มันเป็นช็อตคัทหรือมันเป็นทางลัดกว่าที่เขาทำกันมาหมายความว่าถ้าเรามามีแทร็ก2แทร็กในการเรียนเก่งกับชาตินิยมเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ธงชัยทำก็คือใช้ศัพท์ภาษาใหม่ๆคือแบบดีคอนสตรักต์มันซะอันนี้ทำในนามของการทำในนามของหอคอยหรือจะแบบที่อาจารย์หน่อยบอกว่าก็จิบวายไปจิบวายไปทำไปหรือมันยากกว่านี้ถ้าจะได้มองไทยหรือพ่อพุทธไลฟ์ซึ่งเป็นความพยายามที่เขาทำกันมาตลอดตั้งแต่หลวงวิจิตรหรือขบวนการฝ่ายซ้ายถ้าจะถึงแบบสิ่งที่อาจารย์เกษียณพูดคอสมันสูงกว่าแล้วมันทำไม่ได้เหมือนที่เรานั่งกันอยู่ในวันนี้ก็เพราะว่าเราได้มองกับท้ายชาติมันไม่ได้เราก็เลยต้องเอนจอยงาน20ปีนี้แทนจบขอบคุณมากครับอาจารย์ติดเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเชิญเลยนะครับจากฟลอร์มี2มือนะครับเชิญครับขออาจารย์สวนีก่อนนะครับแล้วก็ท่านฟวงอีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะคือเป็นนักภาษาศาสตร์นะคะแต่ว่าสนใจเรื่องอัตลักษณ์ภาษาแล้วก็ต้องการต้องอ่านงานอาจารย์เพราะว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับการสร้างตำแหน่งแล้วก็มีเรื่องของอัตลักษณ์ที่อาจารย์เติมแลกเปลี่ยนอันนี้ตอนที่อ่านงานอาจารย์เนี่ยก็เห็นภาพแหละว่าต้องมีการกำหนดโรงแรมการทำให้ลาวในภาคอีสานหรือว่าเอ็นเอสดีอื่นด้วยเป็นกำกับในของสยามก่อนใช่ไหมคะภายหลังก็เป็นไทยคราวนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงในช่วงปลายศตวรรษที่19หลังจากนั้นอาจารย์ก็จำมาที่งานของจางคาเลยนะคะคือช่วงที่มีการพูดถึงว่าคนในพื้นที่เนี่ยเริ่มมองว่าตัวเองเป็นไทยบางคนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าตัวเองเป็นลาวอยู่ในเรื่องของเอ็นเอสดีทีนี้ก็เลยสงสัยเพราะว่าเนื่องจากว่าตามเรื่องนี้แล้วก็อะไรหายไปในช่วงสงครามเย็นอาจารย์พูดถึงการมันมีเรื่องของความเป็นอื่นเรื่องของคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยในประมาณหน้า160กว่าก็เลยสงสัยว่าอาจารย์เจตนาที่จะไม่พูดเรื่องสงครามเย็นหรือว่าอาจารย์ไม่ได้คิดประเด็นนั้นสักเท่าไหร่ในเรื่องของการที่พยายามทำให้คนในพรมแดนเนี่ย20ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง20ล้านเนาะตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะคะทำให้เป็นฐานครับขอบคุณมากครับอาจารย์สมนิเชิญครับแนะนำตัวเองสั้นๆนะครับสวัสดีครับชื่อสมานนะครับก็มันมีประการทำวิชาการอะไรมากก็เพิ่งจบศาสตรามามากครับก็คือก็เคยอ่านงานอาจารย์ธงชัยมาบ้างครับจากที่ได้รับการแอสไซน์มาในคลาสนะครับก็ไปอ่านมาทั้งสองอย่างที่สยามครับแล้วก็ราชาชาตินิยมครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจอยู่ก็คือว่าคือในแง่ของคนที่เรียนสายรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรเงี้ยจะมองว่าการสมาทานในที่ราชาชาตินิยมเนี่ยมันนำไปสู่ความรุนแรงหลายประการนะฮะอย่างที่เราเห็นมาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดกันคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้คนไทยเนี่ยนะครับสมาทานราชาชาตินิยมเนี่ยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีอะไรอย่างอื่นที่ไปทดแทนให้เขาได้ไหมใช่คือผมนึกถึงได้เพราะว่าตอนจำได้ว่าตอนปี2เนี่ยตอนนั้นผมติดตามเฟซบุ๊กอาจารย์สมศักดิ์เตรียมธีรสกุลอย่างมากนะฮะแล้วก็คือมักจะเอาประเด็นของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยมาถกเถียงอาจารย์ในห้องซึ่งผมก็เคยถกเถียงกับสุภมิตรอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็พอผมถามเลยประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยแกก็ถามกลับมาว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ยคือจะมีอะไรเป็นตัวยึดโยงได้ก็อย่างพม่าเนี่ยคืออย่างศาสนาพุทธเนี่ยเราก็เห็นว่าโรฮิงญาโดนอะไรบ้างเนี่ยอย่างมาเลย์เนี่ยพอเราชาติพันธุ์มาแล้วก็คนจีนก็ถูก discriminate เนี่ยคือไม่ว่าเอาอะไรมามันก็มีปัญหาทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เอาราชาชาตินิยมเนี่ยเพื่อให้มันเป็นแหล่งยึดเนี่ยกับมนุษย์ไทยและชนไทยชนชั้นกลางเนี่ยเราจะมีอย่างอื่นไหมนะครับหรืออย่างที่สองเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมคือถ้าเกิดเราไม่อยากเรียกราชาชาตินิยมได้เนี่ยเราจะมีกระบวนการยังไงเพื่อลดดีกรีความเขาเรียกว่าอะไรความเชื่ออย่างเงี้ยเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดผลตามมาเนี่ยครับเราจะมีวิธีการได้ยังไงบ้างก็อย่างที่3คือเหมือนที่เราบอกว่าไอ้ความเชื่อในราชาชาตินิยมเนี่ยที่มันล้นเกินอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นความผิดของใครคือส่วนหนึ่งเลยมันเป็นความผิดของคนที่เรียนคนที่อยู่ในแวดวงสายสังคมศาสตร์ด้วยหรือเปล่าที่เราไม่สามารถส่งต่อความรู้เนี่ยไปยังนอกห้องเรียนได้คือผมเนี่ยในการที่จบปีสี่มาผมเปลี่ยนไปเยอะนะครับก็ผมพยายามดีคอนสตรักต์อะไรอย่างเช่นการดิสเซอร์เนี่ยผมก็สามารถจะไม่ค่อยดิสเซอร์หรือที่ไม่ได้สึกผิดได้แล้ว
อันนี้เป็นการปฏิวัติเลยนะปฏิวัติปฏิวัติว่าผมก็ย้อนถึงหลายๆอย่างก็คืออย่างเงี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วทีนี้คือผมก็เลยคิดว่าเนี่ยคือด้วยความที่เราแบบว่ามันอาจจะเป็นหอคอยมาช้าเกินไปหรือเปล่านะครับคือร่วมด้วยความที่มันมีเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะมีช่องทางที่คนที่บนหอคอยมาช้าไม่ต้องลงมาแต่ว่าคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกับคนที่อยู่บนหอคอยมาช้าได้อะไรเงี้ยอยากให้สมศักดิ์เกียรติเทศกุลทำอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ในแง่หนึ่งครับเขาสามารถส่งต่อความที่มันอยู่บนหอคอยมาช้าเนี่ยเข้าถึงคนระดับรากหญ้าประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับจริงที่จะปฏิวัติกลับไปสู่ความเป็นไทยแท้ที่ขั้นต่อไปคือไม่ใส่เสื้อครับคือตอนนี้ดีแล้วไม่รีเสื้อนะครับต่อไปต้องไม่ใส่เสื้อเลยนะครับทีนี้มีอีกไหมครับอาจารย์ฉลองครับอาจารย์ลองปิดนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญชาติอยู่อีกคนหนึ่งครับในห้องนี้อาจารย์นิตินะครับอันนี้ผมชี้เป้าเลยนะครับงานเปิดตัวหนังสืออาจารย์ชาติและชาติพันธ์นะครับอาจารย์ได้ให้ความรู้เจ้าหน้าที่รัฐไปจำนวนหนึ่งเช่นกันตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐไทยมีความรู้ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ดีมากนะครับเพราะว่าฟังงานสัมมนายิ่งกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับรู้เรื่องมิวเซียมรู้เรื่องชาติพันธ์รู้เรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้มาเรียนเรื่องจิโอกราฟีด้วยขอถามซ้ำได้ไหมครับเดี๋ยวขออย่าเพิ่งซ้ำนะครับเดี๋ยวครับเมื่อกี้พอดีนั่งผมเลยก็จะถามนิดเดียวครับเชิญครับสั้นๆนะครับจริงๆนะฮะคือผมเองได้ฟังมาก่อนว่าเหมือนอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นฝ่ายแดงจ๋ามีคนบอกผมบอกว่าอาจารย์นี่เก่งนะแต่เป็นแดงจ๋าแต่ผมมาฟังวันนี้ตั้งแล้วรู้สึกเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมว่าท่านไม่ใช่นะผมอยากได้คนอย่างท่านนะถ้าผมเป็นมีอำนาจเนี่ยนะฮะผมจะเชิญท่านไปอยู่ด้วยเป็นแบบคนนักการเมืองทำได้ตามเรื่องถามว่าท่านเข้าใจเรื่องคนจริงๆครับดีใจด้วยนะครับอาจารย์เชิญนะอาจารย์ทีนี้ผมมีคำถามนิดนึงคือตอนแรกคิดว่าจะไม่ถามนะครับแต่พอดีฟังที่อาจารย์พงทองพูดอาจารย์ยุติพูดแล้วก็อาจารย์ตามไทยเนี่ยพูดถามอีกครั้งหนึ่งนะว่าหนังสือของอาจารย์เนี่ยมันมีหลาย voice อะไรเงี้ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติว่าคนเราเนี่ยมันอาจจะมีหลาย identity ได้นะครับคือเป็นทั้งหกลาเป็นทั้งหอคอยงาช้างแฟกเมนต์แต่อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องปกติทีนี้คำถามที่ผมอยากจะขอความรู้อาจารย์อยู่นี้ครับก็คืประเด็นมาจากที่ตามไทยพูดว่าหนังสืออาจารย์เนี่ยมันมีหลายบทที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวและเกี่ยวใช่ไหมดูเหมือนไม่เกี่ยวและเกี่ยวคำถามผมคืออาจารย์คิดยังไงถึงเลือกวางบทแบบนั้นคำถามนี้เนี่ยมันจะมากลับมาถึงคือหนังสืออาจารย์อาจจะโคตรหลีกเนี่ยในความหมายนี้นะเวลาที่ชนชั้นนำไทยเนี่ยเขาเลือกอะไรไม่เลือกอะไรในตอนปลายศตวรรษที่19เลือกแค่ไหนไม่เลือกแค่ไหนใช่ไหมถ้าจางพงทองกลับไปอ่านงานของจัสตินเนี่ยจะเข้าใจว่าไสยศาสตร์หรือพระเครื่องหรือแม้แต่งานจันทร์ฉลองเนี่ยไสยศาสตร์หรือพระเครื่องเอาก็จริงแล้วเนี่ยพอเราคิดอยู่ในระนาบเดียวเราคิดอยู่ในอันเดียวเราถึงไม่เข้าใจว่าเขาแค่เอาผ้าเหลืองมาคลุมความรู้แบบผีเดิมในโลกชาวบ้านของเขาก็ได้อันนี้ไม่ได้ต่ำนะในขณะเดียวกันเนี่ยมันขึ้นสู่พันทิปเนี่ยมันต่ำนะผมว่าเพียงแต่ว่าเราไม่มีคำอธิบายกลับมาที่คำถามผมก็คือว่าผมอยากจะรู้ว่าเวลาอาจารย์เลือกวางบทเนี่ยทำไมถึงเลือกวางอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะกล่าวคือทำไมเลือกรับปรับใช้แบบนี้ถ้าพูดแบบภาษาแบบเดิมๆนะว่าเวลาที่ชนชั้นนำเลือกรับปรับใช้เทคโนโลยีตะวันตกเนี่ยทำไมเขาเลือกแค่นี้ทำไมไม่เลือกแค่นี้ใช้คำอาจารย์เลยนะอุปมานิทัศน์อะไรเงี้ยใช่ไหมใช้ตัวอาจารย์เป็นอุปมานิทัศน์เพื่อที่จะกลับไปเข้าใจนะขอบคุณครับครับก็เดี๋ยวปิดท้ายมีคนส่งความเห็นมาท่านหนึ่งนะครับขออ่านนะครับในฐานะคนที่เรียนสายการแปลขอตอบว่าการที่หนังสือแปลจะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยกว่าต้นฉบับขึ้นอยู่กับรสนิยมและการ
ส่งเสริมของสังคมปลายทางเองรวมถึงการอุปถัมภ์โดยรัฐเช่นแมรี่คอร์เรลลี่เป็นนักเขียนเรื่องปรมโลกดัดๆในอังกฤษแต่งานแปลเรื่องความพยาบาทเวนเดตต้ากับเทลมากลับสำคัญในไทยเรื่อง The Pilgrim Gamanit แทบไม่มีใครรู้จักแล้วแต่ละไทยใช้เป็นหนังสือเรียนนะครับเรื่องกามานิตสรุปว่าสังคมไทยไม่สนงานวิชาการสนแต่เรื่องรักธรรมะและไสยศาสตร์วงเล็บแฮร์รี่พอตเตอร์โอเคครับอาจารย์อ่ะเชิญครับอาจารย์เยอะมากนะครับผมจะพยายามเก็บเท่าที่จะนั่นได้จะตอบได้นะครับผมอยากจะเริ่มจากเรื่องที่อาจารย์สุภมิตรต่อมาจากจำปูทองเรื่องแตกหักชัยชนะผมไม่เห็นว่าขณะที่มีการไม่ต่อเนื่องแตกหักกันก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปคอมพลีทเลยนะคือผมตั้งใจตรงนั้นผมยังไม่คิดว่าผิดด้วยการใช้คำว่าแตกหักนะแตกหักให้ตายก็ไม่ได้บอกกำจัดอีกข้างจนหมดนะแตกหักแปลว่าทำให้ตัวเองจากฐานะรองกลายเป็นฐานะนำนะตัวอย่างเช่นนี้สมมติก็ถือว่าแตกหักได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มานั่งตีความว่าแตกหักในย่ามคำนี้มีดีกรีขนาดไหนซึ่งอันตรงนี้ผมเก็บไว้แล้วกันนะแต่เอาเป็นว่าผมในสิ่งเล่มนี้เนี่ยพูดหลายครั้งแล้วที่ผมบอกเป็นเมทริโอโลจีในบท2เนี่ยที่จะพูดถึงในตอนที่4อะไรเงี้ยใช่ผมต้องการพูดถึงการแตกหักไม่ใช่ต่อเนื่องแต่ในกันเนี่ยสิ่งที่คนติงว่าลาวว่ามันอะไรมัน completely absolute นะผมมันไม่จริงนะวันที่ผมขยายความแล้วสำหรับผมคือมันแตกหักในฐานะที่สถาปนาระบอบทางภูมิศาสตร์ระบอบใหม่นะหรือระบอบเก่าเนี่ยมันไม่ได้ถูกลบและให้หายไปจากโลกนี้นะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันเกี่ยวมาถึงเรื่องที่ว่าเกี่ยวพันสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นมีคนพูดเรื่องระหว่างพุทธกับไสยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งใหญ่มากนะผมกำลังenjoy โดยที่ไม่คิดจะทำวิจัยเองนะคืออายุให้นักเรียนทำอยู่คนหนึ่งก็ปรากฏว่าเขาตัดสินใจออกไปทำอาหารกินนะ ไสยะเนี่ยเป็นคำตรงข้ามกับพุทธะไสยะแปลว่าหลักพุทธะแปลว่าตื่นนะเป็นสันสกฤตไสยะเป็นลัทธิฮินดูมาจากยุคเวดิกยุคพระเวทซึ่งชาวพุทธเรียกว่าลัทธิพราหมณ์ชาวพุทธก็เลยติดมาจนปัจจุบันที่ชาวพุทธในเมืองไทยนะว่าเห็นไสยศาสตร์เราเรียกลัทธิพราหมณ์ทั้งที่ไสยศาสตร์หลายอันไม่เห็นเกี่ยวเลยกับลัทธิพราหมณ์ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับฮินดูอิสม์ใช่ไหมเราก็เรียกว่าลัทธิพราหมณ์เมื่อกี้อาจารย์พวกเราก็เอ่ยถึงลัทธิพราหมณ์ผมรู้จักมาถึงอะไรแม้จิตจำนวนมากในเมืองไทยไม่เกี่ยวลัทธิพราหมณ์เลยแม้กระทั่งพรหมที่หน้าเอราวัณก็ไม่เกี่ยวลัทธิพราหมณ์ใช่ไหมเป็นพรหมที่อยู่โดดๆไม่เกี่ยวลัทธิพราหมณ์พรหมหน้าเอราวัณนั่นเป็นการ์เดียนสปิริตไม่เห็นเกี่ยวอะไรลัทธิพราหมณ์เลยแต่คนไทยใช้ลัทธิพราหมณ์ในความหมายว่าเท่ากับไสยะบวกกับความรู้ของมนุษย์สมัยใหม่แมจิกมันตรงข้ามกับเซคูลิซึมเวเบอร์ลัทธิพราหมณ์ไม่ได้ตรงข้ามกับเซคูลิซึมฮะลัทธิพราหมณ์ตรงข้ามกับบูริซึมใช่ไหมฮะไม่ใช่เท่ากันนะไม่ใช่ลัทธิพราหมณ์ลดลงแล้วจะเป็นเซคูลาร์มากขึ้นแต่ลัทธิพราหมณ์ลดลงหรือเป็นแค่เพื่อเป็นเดียเตอร์ของบูติซึมอันนี้เอาเร็วๆนะประเด็นสุดท้ายคือเวลาเราบอกว่าเป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสมอไปว่าอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งถูกอิลิมิเนตคำตอบก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเดียเตอร์สองชุดเนี้ยเดียเตอร์คือพุทธกับไสเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์จิรพลเอ่ยถึงหลายๆอาจารย์ฉลองเลยคุณว่าเขาแค่จัดความสัมพันธ์ทางไฮราร์กี้แค่นั้นแหละว่าใครเหนือใครต่ำเขาไม่ได้คิดจะทำลายแต่ขอให้รู้ซะนะว่าอะไรเหนือกว่าเปลี่ยนใช้ได้เพราะในสังคมไทยอีกหลายสังคมเดี๋ยวมันก่อนมาดีพูดประเด็นนี้นะฝรั่งภาษาอังกฤษในทางแอนทรอโพโลจีเนี่ยเขาใช้คำว่า re-enchantment ผมก็เถียงว่าในสังคมส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยมันไม่ต้องรีหรอกเพราะมันไม่เคยหายไปไหนมันไม่เคยหายไปไหนมันไม่ใช่ re-enchantmentมันไม่เคย disenchanted ด้วยซ้ำไปก็คือหมดความศักดิ์สิทธิ์พิจารณาจัดความสัมพันธ์ระหว่างในกรณีเหล่านี้คือความเชื่อศาสนาหลักความเชื่อรองเช่นศิลปศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันจะกลายเป็น3ขั้วอย่างน้อยนะอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแล้วจัดความสัมพันธ์ระหว่าง3ขั้วนี้ในระบบความคิดหลักๆของสังคมนั้นๆนะฮะในกรณีนี้เลยเถิดไปนี่ประเด็นที่1ว่า
1.1 ก็คือจะแตกหักไม่ใช่แปลว่า eliminate แต่มันเกิดจากการจัดความสัมพันธ์กันใหม่เช่นภูมิศาสตร์สมัยเก่าเนี่ยยังดำรงอยู่ในสังคมไทยตลอดเวลาสิ่งที่ผมเขียนแล้วมันผิดพลาดคือทำให้ดูเหมือนกับมันถูก eliminate ทั้งที่ถ้าคิดขึ้นมาคุณเห็นได้เลยตลอดเวลาความรู้ภูมิศาสตร์แบบเช่นเรายังไปไหว้พระ12เดือนอยู่เลยนะซึ่งในบทที่1ผมเขียนมันเป็นความรู้แบบเก่าความรู้นี้ยังมีตลอดเวลาแต่มันกลายเป็นความรู้รองมีข้อมีอำนาจในการใช้ในขีดจำกัดเช่นหน้าการใช้ในการจะไปทำบุญนะฮะแต่คุณจะมาใช้บอกว่าอันนี้อะไรอ่ะ12เดือนนี้มีค่าเท่ากับว่าเป็นอำนาจภูมิศาสตร์แบบนี้อำนาจมาใช้ในการจัดการปกครองนี่ไม่มีละนะถูกเอาออกไปละไอ้คือไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดแต่ถูกกำหนดและจำกัดไม่ให้กำจัดจำกัดที่ทางว่ามันควรจะมีที่ทางให้ใช้อยู่แค่ไหนเนี่ยประเด็นที่2อันต่อประเด็นที่2คือความรู้ใหม่เนี่ยเมื่อกี้ตั้งใจว่าจะตอบอาจารย์พงศ์ธรนิ่มไปนะสถาปนาเนี่ยไม่ใช่เพราะความรู้เหนือกว่าทั้งเล่มสยามแมพพยายามจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับอำนาจใช่ไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจอย่างเดียวแต่ผลในขั้นสุดท้ายขั้นแตกหักเนี่ยมักจะมีอำนาจมาเกี่ยวข้องเพราะถึงที่สุดเนี่ยความรู้ในตัวยานวิทยาตัวมันเองเมื่อกี้ยังไม่ลงความรู้ทั้งหลายเนี่ยอัลติเมทลี่มีสิทธิ์จะกินกันไม่ลงสุดท้ายแล้วอำนาจแบ็กอัพความรู้ข้างไหนข้างนั้นชนะใช่ไหมอย่างในสยามแมพผมในบทที่เรื่องพูดกับฝรั่งเศสในคลิปอธิบายว่าแผนที่กับกองทัพมันต้องทำงานควบคู่กันนะถ้าแผนที่อย่างเดียวมันไม่ชนะต้องกองทัพด้วยอาจารย์สุภมิตรยกตัวอย่างรอ4ท่านทำสำเร็จเพราะท่านเป็นเจ้าผมเห็นด้วยแล้วถ้าไอ้ในยะนี้เนี่ยก็อย่างเช่นถ้าใครเคยอ่านบทความกศรกุหลาบนะฮะสิ่งที่ผมอธิบายคือตอนนั้นเนี่ยเพราะรัชกาลที่5กับกรมดำรงเนี่ยนะท่านเป็นตัวแทนความรู้สมัยใหม่ฮะกศรกุหลาบนะฮะเป็นตัวแทนความรู้สมัยเก่ากว่าต้องบอกว่าร5กับกรมดำรงเป็นความรู้สมัยใหม่กว่าเพราะที่มันปนกันอยู่กศรกุหลาบก็ปนกันอยู่สุดท้ายใครมีอำนาจกว่าคนชนะกศรกุหลาบก็เลยกลายเป็นคนบ้าถูกจับติดคุกไปนะฮะงั้นในการสถาปนาความรู้ใหม่มันเกิดการแตกหักแต่ไม่ได้คอมพลีทและมีอำนาจมาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะอันต่อมาเรื่องการวิธีการเขียนได้มีหลายเสียงหลายเรื่องนั้นผมขอบคุณฮะตอนเขียนไม่รู้หรอกตอนเขียนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ธีรพลถามว่ามีคิดยังไงจึงเลือกวางบทอย่างนั้นผมไม่ทราบผมตอบไม่ได้ผมก็เลือกดูให้มันเวลาเราเขียนเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเราเขียนเราสลับไปสลับมาบ่อยนะเขียนเพื่อที่จะเล่าเรื่องนี้ก่อนจึงจะเล่าเรื่องนี้ได้พอถ้าเล่าเรื่องหลังก่อนเรื่องหน้าอย่างที่ฟังปวดหัวชิบเป่งเลยก็คือเอาวางจัดวางให้พอเหมาะที่ให้มันให้อ่านบทข้างหน้าก่อนบทข้างหลังตามได้เพราะผมทำให้สำเร็จอันหนึ่งก็คือระหว่างที่ผมบ้าๆอ่านอนาลสกูลเนี่ยผมมีความคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราเขียนหนังสือเนี่ยให้อ่านจากข้างหลังก็ได้อ่านจากข้างหน้าก็ได้อ่านจากตรงกลางก็ได้ฝันไปนะสุดท้ายทำให้สำเร็จก็คือหนังสือผมจะต้องอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังอยู่ดีผมคิดถึงขนาดนั้นว่ามีสิทธิ์ไหมทำเขียนหนังสือยังไงมีนะมีหนังสือบรอเดลนะถ้าคุณรู้จักบรอเดลบรอเดลคุณอ่านตรงไหนก็ได้รู้อ่านตรงไหนก็ได้ถ้ารู้สักเจอเราเนี่ยอ่านตรงไหนก็ได้เราไม่ต้องจบวันนี้จบเซ็กชันนี้ครึ่งเซ็กชันนี้วันถัดไปอ่านเซ็กชันใหม่ก็ได้เนี่ยนี่คือแรงบันดาลใจว่าทำไมที่เขียนหนังสือให้ได้อย่างนั้นสุดท้ายผมทำไม่สำเร็จนั้นผมยังต้องเรียนอยู่ฮะงั้นวิธีอะไรบทหน้าบทหลังผมเรียนตามปกติคือผมต้องเขียนบทนี้ก่อนเพราะผมดูแล้วเนี่ยต้องบทนี้อธิบายเรื่องนี้ก่อนจึงจะอธิบายเรื่องถัดไปได้ไม่มีเหตุผลเลยที่มันลึกลับซับซ้อนนะโควอหายไปไหนความรู้ผมมีไม่ถึงโควอผมมีความรู้พอที่จะคือถ้าคุยเรื่องการที่4ที่5ผมก็ไม่ใช่รู้ดีนะแต่ผมอาจจะรู้ดีกว่าช่วงอื่นคือผมคุยได้นะพอมีโควอผมคุยได้ไม่มากผมรู้นิดเดียวงั้นก็หยุดแค่นี้แล้วกันนะไม่มีเหตุผลอื่นผมความสนใจในทางวิชาการผมหลักๆเนี่ยประมาณ 1870-80 ถึง 1930 แค่นั้นผมยังคิดอยากจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเลยชื่อหนังสือว่า 1880-1930 มันยุคไฮโคโลเนียลิซึมยุคไฮโคโลเนียลิซึมเป็นฐานของโมเดิร์นิซึมในโลกเอเชีย across เอเชียเลยฮะถ้าอยากเขียนที่ใหญ่เขียนแค่นี้หนังสือเรื่องพี่เลี้ยงเนี่ยแต่เราไม่มีปัญญานะ
มันก็ไม่ใช่มันเป็นเจตนาแน่นอนเจตนาเพราะผมเขียนแค่นี้ผมมีความรู้แค่นี้ไอ้ส่วนที่งานวิชาการให้ดีมันจะมีอิมพลิเคชันไปถึงพีเรียดอื่นนี่ก็ถือเป็นบุญที่มันจะพาไปก็แล้วกันฮะเราเองมีความสามารถแค่นี้เราก็เขียนแค่นี้ย้อนมาอีกนิดนึงเรื่องความรู้กับอำนาจเมื่อกี้อาจารย์พงทองพูดตอนต้นพูดอยู่ช่วงหนึ่งว่าความรู้ทั้งหลายที่ครอบงำมาจากชนชั้นนำผมอยากจะแย้งนะบ่อยครั้งเนี่ยเราให้ความสำคัญกับออริจินว่าชนชั้นนำเป็นผู้ให้กำเนิดแต่คุณคิดว่าความรู้ที่ครอบงำเราอยู่ทุกวันนี้ชนชั้นนำเท่านั้นหรือที่เป็นผู้ผลิตผมคิดว่าหลายอย่างเนี่ยเราแยกไม่ออกแล้วเราอาจจะระบุได้สืบหาได้ว่าผัดไทยเนี่ยมาจากจอมพลป.เราบอกได้ไหมว่าผัดไทยปัจจุบันคือผัดไทยจอมพลป.ไม่ใช่แล้วใส่กุ้งเรียบร้อยแล้วจอมพลป.ใส่แต่ถั่วงอกใช่ไหมเราก็ยังเรียกผัดไทยพูดง่ายอะไรคือออริจินเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งแต่ once removed from คือถอยห่างจากออริจินเนี่ยเกิดการผลิตซ้ำเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยตัวประชาสังคมเองพูดง่ายว่าถ้าเราจะเบลมความเชื่อราชาชาตินิยมอะไรทั้งหลายเนี่ยผมไม่ได้เบลมแค่รัฐผมว่าพวกเราทุกคนมีส่วนช่วยกันผลิตผมได้พูดเมื่อหลายปีก่อนว่าคนรอบๆตัวนี้ก็น่ากลัวพอๆกันนะฮะน่ากลัวพอพูดง่ายเรามีส่วนร่วมเรามีส่วนร่วมเราพาร์ทิซิเพตในการผลิตซ้ำความรู้ความคิดมายาคติอะไรมากมายถ้าจะเบลมต้องการจะบอกว่าเราเบลมในออริจินพอโอเคเบลมชนชั้นนำได้แต่ผมรู้สึกมันป่วยกาแล้วบางเรื่องก็ได้บางเรื่องก็ไม่ได้บางเรื่องได้มากหน่อยกับน้อยหน่อยแต่จะบอกว่าเป็นเรื่องของชนชั้นแค่นั้นผมหลายในกรณีเรื่องความคิดในเรื่องประวัติศาสตร์ความคิดผมว่ายากละภาษารัชกาลที่4ถ้ากลับไปเรื่องลัทธิพราหมณ์กับไสยะอีกนิดนึงอะไรที่พราหมณ์อะไรที่ไสยะความหมายก็เคลื่อนไปตามเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราดีไฟว่าอะไรคือพุทธที่ยอมรับ purification ทุกครั้งเนี่ยดีไฟพุทธที่ยอมรับได้โดยการดีไฟไสยะและแทนกลับไปกลับมาถ้ากับว่าความหมายไสยะเคลื่อนตามความหมายพุทธที่ยอมรับในแต่ละระยะเปลี่ยนไปนะฮะสมัยรัชกาลที่1ชำระกันทีบอกแค่นี้คือพุทธที่รับได้เท่านั้นคือไสยะนะชำระไปชำระมาแค่50ปีถัดมาแล้วกันที่4ต้องชำระใหม่บอกแค่นี้คือพุทธที่นี่คือไสยะปัจจุบันนี้ผมว่าความหมายไสยะและผู้เปลี่ยนอีกละใช่มั้ยฮะงั้นตรงไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากชนชั้นนำแค่นั้นเหรอในแต่ระยะที่ผลิตไอ้ความรู้ที่มันเคลื่อนพวกเนี้ยผมคิดไม่ใช่แค่ชนชั้นนำผมคิดว่าประชาสังคมยิ่งในยุคปัจจุบันยุคสมัยใหม่ไม่ใช่แค่ยุคปัจจุบันที่มี public sphere มีปริมณฑลสาธารณะเนี่ยเรื่องทางประวัติศาสตร์ความคิดในชนชั้นนำไม่ได้ครอบครองแต่ผู้เดียวต่อไปแล้วนะฮะรวมถึงการคิดการที่หลายคนเห็นว่าประวัติศาสตร์ราชาชั้นถ้าเห็นด้วยกับผมบอกไม่ดีเราต้องแก้แบบเรียนผมเองผมบอกกับคนหลายคนว่าแก้แบบเรียนก็ไม่ช่วยแก้แบบเรียนเนี่ยเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งปลายทางเป็นทั้งต้นทางและปลายทางในตัวมันเองเหมือนกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องไหนอยากคิดว่าเป็นต้นเหตุมันเป็นปลายเหตุด้วยนะเพราะมันวนกันจนไม่รู้กี่รอบแล้วนี่พูดเหมือนกับว่าทำให้เราหมดอนาคตหมดหวังที่แก้ปัญหาก็มีส่วนนะพี่นะผมในแง่ทางความคิดในแง่ทางวิชาการผมช่วยไม่ได้ผมลองย้ำนี้ในแง่ถ้าคุณคิดจะเป็นแอคทิวิสต์เพื่อจะรู้เรื่องว่าตีตรงนี้ก่อนอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ผมเวลาสองข้างของตัวผมที่มันไม่ผมไม่ยินดีที่จะเรคคอนไซล์กันส่วนหนึ่งก็เพราะเหตุนี้ผมยินดีที่จะถกเถียงในทางแอคทิวิสต์แบบหนึ่งในงานการอยากคิดว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกเราต้องเอาแวร์มีข้างหนึ่งอยู่เสมอในงานการอยากคิดว่าเอาวิธีคิดแบบนักวิชาการมุขคอยเนี่ยมาตัดสินมาตรการว่าควรทำอะไรตลอดเวลานั้นคุณก็ไม่ต้องไปไหนกันทำได้ไหมที่ให้ขาสองข้างเนี่ยยืนอยู่คนละซีกกันเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ยอมรับเถอะมันไม่มีทางประสานกันสนิทนะประเด็นน่าสนใจมากแผนที่สร้างชาติสร้างรัฐผมขอตอบสั้นๆนะฮะว่าผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะให้ชาติหมายถึงอะไรรัฐหมายถึงอะไรเพราะถ้าคุณมาจากทางรัฐศาสตร์เนี่ยคุณมีคำนิยามที่ชัดเจนสำหรับผมมาจากทางประวัติศาสตร์เนี่ยผมยินดีตอบได้เลยว่าสร้างทั้งชาติทั้งรัฐแต่อาจจะไม่ใช่ชาติในความหมายที่รัฐศาสตร์คดีฟายรัฐในความหมายที่รัฐศาสตร์คดีฟายเพราะสำหรับผมทั้งชาติทั้งรัฐที่ใช้อยู่ในสังคมไทยความหมายไม่เคลื่อนความหมายมันเปลี่ยนผมยังได้บอกได้เต็มที่ว่าเขาสร้างทั้งชาติทั้งรัฐ
นะฮะผมอาจารย์นครินทร์เขียนวิจารณ์ผมว่าเป็นไม่ได้ไงแผนที่สร้างชาติชาติต้องเกิดขึ้นเมืองนี้ประชากรก็คำว่าชาติมันใช้ในสังคมไทยตอนนั้นแล้วอ่ะก็แปลว่าเขาสร้างชาติแต่เขาอาจจะชาติไม่ตรงกับที่อาจารย์นครินทร์ต้องการจะนิยามอาจารย์นครินทร์จะบอกว่าเอานิยามนั้นถึงมาเป็นตัวตั้งก็เชิญสิฮะแล้วการนิยามท่านนิยามเรียบร้อยของท่านอ่ะชนชั้นนำไทยสมัยนั้นนิยามชาติในแบบนี้ไปแล้วซึ่งไม่ตรงตามเท็กซ์บุ๊กแต่เขานิยามเขาไปแล้วนะเพราะชาติเช่นชาติเวลาผมพูดในภาษาอังกฤษจะบอกว่า royalist democracy ภาษาอังกฤษเขาจะบอกอันนี้มันออกซิโมรอนมันขัดกันเนี่ยจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเอ้ามันเป็นประวัติศาสตร์อะใช่ไหมประวัติศาสตร์ก็คือว่ามันเป็นไกด์เดอร์ดิโมคราซีชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปแบบเป็นประชาธิปไตยแต่ยังไม่ไกด์เดอร์โดยการดอมิเนนต์ของผู้รอยัลลิสต์เพราะนั้นอันนี้ถามว่าไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมผมบอกใช่แล้วทำไมยืนใช้ดิโมคราซีก็เพราะเขาบอกเป็นประชาธิปไตยผมก็เลยใช้ในความหมายนี้ว่าผมไม่ได้ยอมรับว่าต้องถูกแต่ผมยอมรับในความหมายว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิดกันอยู่ว่านี่คือประชาธิปไตยทั้งที่มันเป็นไกด์เดอร์ดิโมคราซีไกด์เดอร์ดิโมคราซีแปลว่าประชาธิปไตยภายใต้การชี้นำเกิดขึ้นจากอินโดนีเซียปัจจุบันคุณยังใช้รัสเซียในอะไรต่ออะไรไปคิดเองนะแต่คือเวลาใช้ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยคำว่าชาติกับรัฐต้องมันก็เคลื่อนและไม่จำเป็นต้องตรงกับเท็กซ์บุ๊กเพื่อจะมากำหนดว่าณจุดที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้กขคงจึงจะเรียกว่าชาติที่ถูกต้องได้ผมรู้ชาติที่ถูกต้องแปลว่าอะไรนะนักประวัติศาสตร์จะมีข้อเรียกว่ามีข้อแข็งข้ออ่อนตรงนี้นะคือมันใช้กันแล้วในสังคมไทยอ่ะเหมือนกับปัจจุบันคุณคิดเลยเมืองไทยเป็นรัฐประชาชาติเพราะเมืองไทยไม่เคยเป็นรัฐประชาชาติเลยถ้าเมืองไทยไม่เป็นรัฐประชาชาติเลยว่าเมืองไทยไม่ใช่ชาตินั่นเท่ากับการควบคุมนิยามของว่าเนชั่นไว้สำหรับรัฐประชาชาติแค่นั้นผมว่าเมืองไทยไม่เคยเป็นรัฐประชาชาติแต่คุณจะปฏิเสธได้ไงว่าเมืองไทยกลายเป็นชาติหนึ่งแล้วด้วยนิยามตามที่เป็นมาในประวัติศาสตร์ของไทยเองผมเลยพยายามใช้ในความหมายนี้ว่าแผนที่ผลิตทั้งชาติทั้งรัฐถ้าเรายอมให้คำว่าชาติและรัฐเนี่ยมันถูก historicize มันมีความหมายเคลื่อนได้ตามประวัติศาสตร์ที่มันเป็นเพราะนั้นประเด็นสุดท้ายอะไรจะมาแทนราชาชาตินิยมชาตินิยมผมมากเกินไปไหมหรือว่ามันโหดร้ายเกินไปไหมมีคนเคยถามผมว่าตอนเขียนงานนี้แล้วตอนพิมพ์หนังสือโดยเฉพาะพิมพ์หนังสือฝรั่งเนี่ยเขาต้องถามว่าคุณต้องคิดอยู่ในใจในออเดียนคุณจะเป็นยังไงผมไม่ได้คิดเลยอันนี้ก็บุญนะครับคือเขียนออกมาแล้วคนอ่านก็บุญแล้วเพราะตอนที่เขียนนั้นอย่างที่บอกเป็นคาทาซิสเราต้องการเขียนโดยเรามีทาร์เก็ตอยู่ในใจทาร์เก็ตผมไม่ใช่ออเดียนทาร์เก็ตผมคือผมจะเขียนอันนี้ตอบโต้กับอะไรงั้นไม่มีคนอ่านเลยผมก็เขียนงี้อยู่ดีเพิ่มมีคนอ่านนะหมายความว่าเรื่องราชาชนิยมก็เถอะผมเขียนในเกณฑ์นั้นผมมีคนอ่านแต่ผมไม่เคยคิดเท่าไหร่ว่าคนอ่านคือใครจนทุกวันนี้อาจจะเป็นนิสัยผมไม่ได้คิดว่าทุกคนต้องทำนี้นะอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์หรือตัวผมเองผมไม่เคยคิดเท่าไหร่ว่าคนอ่านคือใครผมคิดแต่ว่าผมต้องการจะเขียนอะไรแล้วก็เขียนไปหมายถึงว่าจะมีอิมแพคต่อใครหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นมีอะไรมาแทนราชาชาตินิยมผมเขียนเพียงแค่ผมอยากจะเรียกว่าสะใจก็ได้คือหรือเขียนสิ่งที่เราคิดออกมาแล้วมันจะมีผลคนอ่านไหมผมยังไม่รู้เลยนั้นผมจะไปรู้ได้ไงผมคาดคิดยังไงมันจะมีผลสะเทือนขนาดไหนผมไม่ได้คิดปกติผมไม่ได้คิดนะจำเป็นไหมที่ต้องลงไปสู่รากหญ้าถ้าคุณแคร์รากหญ้าคุณก็ไปคิดของคุณสิผมไม่ได้แคร์หมายความว่าธงชัยเขียนโดยไม่แคร์ประชาชนใช่ไหมใช่ผมไม่แคร์ประชาชนนี่ก็ดีนะแต่ประชาชนก็ไว้ใจไม่ได้เป็นหลายเรื่องอ่ะผมเขียนพวกนี้โดยผมไม่ได้แคร์นี่อีกอย่างของการสปีกว่าเราสองคนคือด้านที่เป็นแอคทีฟิสต์ก็เรื่องหนึ่งคุณมาชวนผมเคลื่อนไหวผมจะพูดอย่างหนึ่งผมจะคิดอย่างหนึ่งแต่คุณชวนผมในงานวิชาการเนี่ยผมไม่ได้แคร์ว่างานผมจะต้องถึงรากหญ้า
งั้นอย่ามาชวนผมไปทำ Facebook เขียนอย่างสมศักดิ์ผมไม่ทำเด็ดขาดเสียเวลาผมนะฮะแล้วทำให้ผมไม่แค่มีอิทธิพลก็ดีสิผมไม่ได้เดินไหนไปไหนมาไหนได้ในสังคมไทยโดยมีคนไม่รู้จักใช่ไหมฮะผมไม่เห็นจะต้องเอ็นจอยการที่ตัวเองมีอิทธิพลผมกลับคิดว่าคนอ่านผมถ้ามีคนในวงวิชาการอ่านไม่เท่าไหร่ก็บุญแล้วนะฮะผมคิดอย่างนี้จริงหมายถึงว่าคุณเข้าใจว่าถ้าพูดอย่างอาจารย์ประเวศเนี่ยทุกอย่างเป็นออร์แกนิซึมเป็นองค์รวมเรามีบทบาทมีหน้าที่บางอย่างมีผลบางอย่างแล้วเลยไปจากนั้นปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามใจผมคิดแค่ว่าผมอยากเขียนอะไรแน่นอนผมต้องเขียนให้สื่อสารให้คนอ่านรู้เรื่องแต่คนอ่านท่าเกิดผมคือใครเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นผมคิดแล้วก็ปวดหัวไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ใช้ได้สำหรับทุกคนทุกเรื่องทุกโอกาสนะฮะอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าอย่างงานในสยามแมปเนี่ยผมไม่ได้กะเขียนให้มวลชนประเทศไทยแน่ๆเพราะผมดูถูกเขาว่าไม่มีปัญญาอ่านก็ใช่ผมว่าเขาไม่อ่านเรื่องหรอกหรือพูดกับกันนี่ทำไมเขาให้เขามาอ่านด้วยล่ะไม่เห็นจำเป็นเลยนะพวกเราก็สามารถจะคิดสามารถจะพูดในแบบที่พวกเราต้องการพอใจเห็นด้วยกันไม่เห็นด้วยกับคุณก็ทำกันไปสินั่นผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งถ้าหากคุณเห็นด้วยผมตรงนี้มันก็โผล่ในการกิจกรรมการงานของพวกคุณไปมันจะถึงรากหญ้าโดยตรงหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นนั่นไม่เคยเป็นปัญหาที่ผมแคร์หรือคำนึงเลยและการที่มันไม่ถึงเนี่ยก็ดีนะไม่ถึงก็ดีเพราะไม่งั้นมันจะเป็นประโยชน์มากเกินไปท่านนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ยุคนี้เดินไปไหนไม่มีใครรู้จักกันดีแล้วครับอาจารย์ใช่ ใช่ เป็นชีวิตที่ดีครับก็เดี๋ยวเรามีคงได้อีกรอบเดียวนะครับเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่าเราต้องเลิกภายในก่อน5โมงนะครับก่อน5โมงเพราะว่าเดี๋ยวแม่บ้านเขาต้องมาทำความสะอาดห้องนะครับก็มี1คำถามนะครับอาจารย์2คำถามนะครับมีอีกไหมครับผมจะได้รวมทีเดียวเลยนะครับรอบเดียวนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะไม่ใช่ว่าเป็นคำถามเสียทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นข้อสังเกตหรือว่าเป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจมากกว่าสิ่งติดที่ได้จากการอ่านสยามแอปนะคะมีอยู่2เรื่องคือเรื่องแรกคือว่ามันเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันเป็นนะคะคือแมปหรือแผนที่ในฐานะyear the memoir หรือว่าเป็น science of memory นะคะเพราะว่าในวิธีที่อาจารย์อธิบายเนี่ยอาจารย์ได้แสดงเห็นว่าการขีดเส้นเขตแดนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกระทำลงบนพื้นที่เชิงกายภาพเพื่อวาดขอบเขตของประเทศหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังสแปนกลับเข้าไปในอดีตอีกด้วยนะคะซึ่งนี่อาจเป็นผลว่าเพราะอะไรมันจึงมีการทึบทับหรือว่าตีขลุ่มไปเองว่าอาณาจักรทั้งหลายแหละที่เคยเกิดขึ้นภายใต้ดินแดนที่อยู่ในขอบเขตอันนี้เนี่ยมันจึงเป็นประเทศไทยดังนั้นในแง่นี้เนี่ยภายสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแผนที่เนี่ยมันจึงมีชั้นของความทรงจำอยู่ซ้อนๆกันอยู่เพราะว่ามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องบางเรื่องถูกเลือกที่จะพูดถึงหรือไม่พูดถึงนะดังนั้นในแง่นี้แผนที่เป็นปฏิบัติการของความทรงจำนะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่ามีอยู่ในงานของอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงมันอย่างตรงๆนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องที่2คือรู้สึกติดใจกับมโนทัศน์เรื่องเส้นกับแถบนะคือเส้นเขตแดนกับแถบชายแดนนะคือเส้นนี่คือเป็นเราต้องมีเส้นก่อนเราถึงจะมีแถบได้ใช่ไหมคะคือแถบคือโซนนะคะคือเมื่อคุณวาดเส้นแล้วเนี่ยไอ้ที่อยู่ใกล้ๆเส้นเนี่ยที่กินพื้นที่มากกว่าจึงเป็นแถบนะคะแต่ว่าในขณะที่อาจารย์อธิบายว่าเมื่อเราได้เส้นอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่กำหนดตายตัวว่าพื้นที่ของประเทศนี้มีขอบเขตที่ไหนคืออาณาเขตมีอยู่เท่าไหร่แต่อย่างที่อาจจะเกี่ยวกับที่อาจารย์พิพูดนิดหน่อยคือว่าไอ้เส้นตรงนี้เนี่ยเมื่อมันถูกกำหนดขึ้นมาแล้วถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะแต่ว่ามันถูกมันเปลี่ยนแปลงได้มันมีไดนามิกของมันมันถูกคุกคามได้นะคะอย่างภาพของแผนที่อันนึงที่อยู่ในนี้เนี่ยน่าสนใจมากในฐานะนักวาดศิลปะเราบ้าเรื่องภาพนะคะอ
ที่อยู่ในหน้าอะไรสักหน้านึงที่เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีตัวคอมมิวนิสต์ที่กำลังจะเข้ามาอยู่เนี่ยนะมันชี้ให้เห็นว่าคือชายแดนเนี่ยในขณะที่มันเป็นเส้นที่แน่นอนตายตัวตรงเนี่ยในอีกด้านนึงมันเป็นสิ่งที่เปราะบางถ้ามันเป็นจุดที่ถ้ามันจะถูกคุกคามหรือชาติจะถูกคุกคามก็ต้องถูกคุกคามตรงนั้นซึ่งไม่ได้แปลว่าอันตรายต่อชาติจะเกิดจากพื้นที่ข้างในศูนย์กลางหรือภายในที่อยู่ใกล้เส้นไม่ได้นะคะแต่ในแง่นึงตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เส้นที่เหมือนกับว่าเวลาเราพูดกันว่าเขาวาดแผนที่ขึ้นมาแล้วแล้วเรากำหนดโอเคแล้วมันตายตัวแล้วหยุดตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่หยุดนะคะจะเป็นสิ่งที่ถูกท้าทายอะไรต่อมีอะไรได้นะซึ่งเมื่อมันถูกคุกคามหรือว่าถูกทะลุทะลวงได้ในบางช่วงเวลาที่มันไม่ปกตินะดิฉันก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดในยุคสงครามเย็นในสมัยของทอที่หน้าเนี่ยก็เคยดีแทนตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่ที่อะไรนะไม่ขึ้นกับรัฐหรือว่าบางกลุ่มที่ฉันอยากจะไปร่วมกับมาเลเซียหรือแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรเงี้ยคือมันชี้ให้เห็นว่าเส้นเขตแดนที่วาดไว้แล้วเนี่ยมันถูกท้าทายได้แล้วเมื่อมันถูกคุกคามจนถึงจุดที่สมมติว่าเนี่ยน่าประกาศตัวเป็นเขตปกครองตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้เส้นที่มันถูกวาดไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเส้นอีกต่อไปนะคะเพราะว่ามันถูกทลายเมื่อมันทะลุแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเส้นอีกแล้วเมื่อนั้นไอ้พื้นที่ที่ตรงที่เป็นแถบเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่คลุมเครือนะคะและนั่นคือความสำคัญของทหารว่าทำไมต้องถูกเรียกว่าเป็นรั้วของชาติเพราะว่าเขาจะต้องไปซ่อมไอ้เส้นที่ว่านี้นะคะเพื่อที่จะทำให้แผนที่เนี่ยมันยังคงเป็นแผนที่อยู่นะคะก็ประมาณนี้คือไม่เชื่อว่าเป็นคำถามแต่ว่าเป็นสิ่งที่หนังสือได้พาให้คิดไปถึงขอบคุณมากครับอาจารย์ธนวีครับอาจารย์ธนวีทำประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับครับเชิญครับก็ไม่มีคำถามเหมือนกันแต่ว่าขอไปแลกเปลี่ยนครับเพราะว่าอ่านสไตล์หนึ่งรอบแล้วก็อ่านอินโทรดักชั่นหนึ่งรอบก็คงไม่มีความรู้พอที่จะแลกเปลี่ยนได้นะคะเรียนประวัติศาสตร์นะคะก็คือสิ่งหนึ่งคือตอนแรกตอนที่อ่านสไตล์ก็คือตอนมาเข้ามาออกใหม่ๆนะคะแล้วก็ลืมไปแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาเรียนในวิชาประวัติศาสตร์คนเมื่อตอนสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้อ่านเล่มนี้ค่ะก็คือเป็นอ่านอินโทรดักชั่นภาษาอังกฤษแล้วก็มีเวลาอ่านอย่างมีสมาธิก็เลยพบว่าอิทธิพลหนึ่งก็คือมาจากเหตุการณ์6ตุลาที่อาจารย์เขียนเล่มนี้ขึ้นก็เลยสะดุดใจก็เลยรู้สึกอุ๊ยต้องกลับไปอ่านอีก คือตอนแรกเอ๊ะมันน่าสนใจเนาะแล้วไอ้อิทธิพลนี้มันสำคัญยังไงก็คือเห็นว่ามันมีใน acknowledge ของภาษาอังกฤษอะค่ะอาจารย์จะเขียนสั้นกับบทนามอาจารย์จะบอกว่ามันจะมีอิทธิพลนี้คือ6ตุลาแล้วก็ Thailandก็เลยเห็น2ประเด็นนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วพอเห็น2ประเด็นนี้ปั๊บก็เลยเกิดการต่อยอดว่าเอ๊ะหรือว่าในบริบทประวัติศาสตร์บริบทที่อาจารย์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้เค้าเรียกไงคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนเล่มนี้ขึ้นมาก็คือต่อเนื่องจากอาจารย์สุภมีนะคะหรือว่าในช่วงสงครามเย็นด้วยก็แล้วแต่ก็คือเราเห็นความเป็นอื่นก่อนที่จะเห็นไทเนสก็คือเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องความเป็นยวนในสมัยที่6ตุลาใช่ไหมคะจะมีประเด็นเรื่องความเป็นยวนอยู่ก็เลยว่าเอ๊ะหรือมันจะมีมันมีรากฐานของถ้าเราไม่ผ่านไอ้ตัว introduction หรือว่า acknowledge ตัวนี้ก่อนอ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าอาจารย์เขียนสยามแม็กตัดขาดจากตัวเองได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะในมือที่ตอนนิติบอกแต่พอเราไปอ่านอย่างมีสมาธิหรืออ่านอย่างละเอียดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อจุดเริ่มต้นของอาจารย์อยู่ตรงนี้ค่ะจะมีบริบทบางอย่างที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์เขียนเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเออน่าสนใจมากต้องกลับไปอ่านอีกค่ะแล้วก็เลยแบบเป็นประโยชน์ต่อการเรียนนะคะแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งต่อจากอาจารย์ธนาวีค่ะก็คือถ้าสมมติเรามองในส่วนที่ตัวเองสนใจก็จะเกี่ยวกับเรื่องของคอร์ทหรือว่าคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะมันในช่วง1919ขึ้นมามันจะมีการประกาศเขตแดนนะคะเขตแทรกซึม30จังหวัดของคอมมิวนิสต์นะคะของโดยรัฐไทยอันนี้ก็น่าสนใจดีว่าแมปของรัฐไทยที่ต่อยอดมาจากของอาจารย์เนี่ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถที่จะเอามาศึกษาต่อยอดได้ว่าสยามแบบหลัง2510เนี่ยที่มันมีการตะเกียบประกาศเขตแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ในช่วง30จังหวัดในช่วงพีเรียด2510-2510เนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่เราสามารถจะตีความหรือว่าอะไรได้นะคะครับครับขอบคุณมากเลยครับเป็นนิมิตหมายดีที่ว่านักศึกษารุ่นใหม่ก็ต่อยอดนะครับที่ต่อยอดไปจากงานชิ้นนี้นะครับสุดท้ายอาจารย์ฉลองครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ผมตอบเขาไม่ให้อาจารย์ฉลองปิดอาจารย์ฉลองจะถามว่าถ้าไม่ถามอาจารย์จะกล่าวปิดแบบพิธีกรรมเลยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอาจารย์จะให้ตอนท้ายท้ายท้ายสุดเลยไม่คือ
คือผมคิดว่าวันนี้เป็นหมายที่ดีอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเนี่ยคือการมีส่วนร่วมของนักจัดการรุ่นใหม่ใช่ไหมรุ่นสาวรุ่นหนุ่มนะครับจำนวนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนในการอ่านงานการไทยโอเคคนผมจึงไม่อยากเข้ามาแย่งพื้นที่หรือเวลาของนักจัดการคือในแง่นี้ผมคิดว่าผมมีโอกาสที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือในวงกลุ่มเล็กกับการไทยในทั้งในเรื่องนี้และเรื่องอื่นเนี้ยมากสมควรนะครับแต่ที่ไหนก็ได้จับไม้แล้วเนี่ยพอเริ่มต้นนี้คือเราต้องเสร็จก่อน5 โมงจะ5 โมงท่านผมเอาสั้นๆแล้วกันคือขอเริ่มต้นด้วยการแซวอาจารย์ลุงชายที่ก่อนหน้านี้สักไม่ถึงรอบอาจารย์ลุงชายบอกว่าเคยด้วยคนของอนาวเคยคิดจะเขียนอยากจะเขียนหนังสือที่สามารถจะอ่านจากหน้าไปหลังอ่านจากหลังมาหน้าหรืออ่านตรงกลางจำใช่อาจจะลืมไปว่าจริงๆสยามแมทของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะอ่านจากหลังไปหน้าได้นะเมื่ออาจารย์ที่ฉีกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นมาก็ไม่ท่าบอกนะฮะคือล้ำลึกครับอาจารย์คือขออภัยคือผมไม่ควรพูดคือถามในเรื่องนี้ก็อะไรที่มันไร้สาระเหมือนติดล็อกแล้วไม่ติดใช่ไหมเรื่องซูโม่เมื่อเปิดตัวหนังสือเรื่องค่าเดินทางโอเคถ้างั้นเอาสั้นๆสองประเด็นก่อนแต่ไม่แน่ใจนะว่าเวลามันเหลือไม่มากอาจจะแคบเกินคืออย่างนี้อาจารย์เข้าใจว่าหลายคนแล้วก็รวมทั้งอาจารย์ดวงชัยดูเหมือนว่าจะมีการพูดคุยกันตั้งแต่แรกว่ามันน่าเสียดายแล้วก็แต่ว่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องหนังสือแปลมีผลกระทบหรือมีมากน้อยเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนี่ยคือมันก็น่าสนใจนะครับว่าการของอาจารย์แสงสยามแปลเนี่ยในท้ายสุดเราจะประเมินมันอย่างไรว่ามันมีผลกระทบในแง่ที่ทำให้วงการของการศึกษาประวัติศาสตร์ในเมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับไปมากน้อยเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นคำถามที่เราจะต้องกลับมาย้อนดูมันว่าอาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่ผมมีอย่างนี้คือผมคิดว่าในรอบ20ปีหลังจากสื่อนี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่าเราได้เห็นนะครับสองด้านของผลกระทบที่เป็นของสื่อเรื่องนี้ไม่อาจจะเป็นหนังสือวิชาการโดยนักวิชาการไทยอาจจะเริ่มแรกมันนะครับที่มันถูกแปลสันติเพราะฉะนั้นภายในไม่กี่ปีหลังจากที่มันเป็นเป็นสันติเนี่ยเพราะฉะนั้นในแง่นี้เราอาจจะพูดได้ว่าเราก็รวมทั้งรางวัลจากไฮดิแพนด้าใช่ไหมมันในแง่นี้ผมเชื่อผลกระทบของหนังสือเล่มนี้ในทางวิชาการในวงวิชาการนอกประเทศเนี่ยมีสูงนะครับลงทุนพิเศษได้แต่ในขณะเดียวกันผมก็เคยเจอนะครับนักวิชาการชาวต่างประเทศหลายคนนะครับที่เวลาเขาพูดถึงสยามแมทแล้วผมคิดว่าผมมีนักวิจารณ์คนไทยก็อาจจะเซนส์สองมีการพูดถึงหนังสือนี้ว่ามันเหมือนกับเนรคุณเนรคุณไม่ใช่เนรคุณชาตินะแต่เนรคุณครูบาอาจารย์ทางประวัติศาสตร์แล้วไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นคนไทยนะแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมในเซนส์ที่ว่าเป็นหนังสือซึ่งปฏิเสธวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างที่ผู้วิชาการประวัติศาสตร์ยอมรับแล้วแถมยังสะเบือนเสียงแล้วก็อะไรในความหมายที่เป็นเนกาทีฟทั้งหมดผมคิดว่ามีนักวิชาการต่างชาติที่ผมรู้จักอย่างน้อยสุดมากกว่า1 คนนะครับที่ได้แสดงความรู้สึกต่างซึ่งผมแปลกใจนะครับคือสำหรับผมแล้วเวลาผมมองสยามแมปผมมองหรือผมมองหนังสือทางการทางประวัติศาสตร์ที่ผมน่าชื่นชมและมีคุณค่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่มันปลดปล่อยเราออกจากความรู้แบบเดิมๆหรือมุมมองแบบเดิมๆนะในขณะที่นักวิชาการต่างชาติ
บางคนที่พูดถึงสื่อสยามแม็กก็จะมีความรู้สึกต่างซึ่งผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักและแน่นอนผมคิดว่านักจัดการไทยจำนวนมากก็มีความรู้สึกกับสยามแม็กในแง่ของที่เป็นทางด้านลบนะซึ่งพลังงานของชายก็คงจะรู้นะครับหรือว่าเคยได้ยินฟังนะครับทั้งโดยตรงโดยห้องนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านี่เป็นผลกระทบของหนังสือเล่มนี้ไหมผลกระทบของความคิดของอาจารย์ธงชัยที่เราเปิดดูในสยามแมปไหมผมคิดว่ามีชัดเจนแม้ว่าจะเป็นผลกระทบในด้านหนึ่งอาจจะเป็นผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาหรือเป็นผลกระทบที่เราอาจจะเข้าใจได้ยากนะแต่ในความสุขมันก็สร้างความในงานก็สร้างความปั่นป่วนสร้างความให้คนเข้ามาถกเถียงแต่ที่มันน่าแปลกคือในการวิพากษ์วิจารณ์หรือความรู้สึกไม่พอใจหรือความรู้สึกที่ปฏิเสธมันไม่เคยปรากฏมาเป็นงานเขียนที่มีการไอคิวมีการอภิปรายกันอย่างจริงจังนะทั้งหมดที่ผมประสบพบมาก็คือเนี่ยประเภทกระซิบกระซาบประเภทหรือไม่ก็พูดกันเป็นการส่วนตัวแต่ไม่เคยออกมาเป็นงานเขียนอะไรนะครับทีนี้โอเคนั้นเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สั้นๆเลยผมฟังอาจารย์ธงชัยพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะผมมีความสุขอาจารย์ธงชัยมีดาวน์โหลดกับงานของอาจารย์เองมาโดยตลอดไม่เพียงแค่20ปีถ้าอาจจะพูดได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็30ปีได้มั้งก่อนที่จะออกมาพิมพ์เป็นหนังสือเมื่อ21ปีนะจุดเริ่มต้นมัน30น่าจะประมาณ3ปีแล้วแล้วผมคิดว่าการก็คงได้หรอกกับความคิดของอาจารย์สิ่งที่อาจารย์เขียนออกมาทั้งในตัวที่เป็นวิทยานิพนธ์และในเวลาต่อมาออกมาเป็นสื่อสยามแมปแล้วก็จนกระทั่งออกมาเป็นภาษาไทยเมื่อ2ปีที่แล้วสิ่งที่ผมคือที่อาจารย์ก็ได้ออกตัวไว้ก่อนแล้วว่าแม้ว่าจะเห็นด้วยกับสิ่งซึ่งแอนดรูว์วอล์กเกอร์ได้วิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ในเรื่องของการที่หรือชายแดนหรือพรมแดนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เห็นด้วยแต่อาจารย์ไม่มีหวังที่จะทำ second edition ที่จะมาแก้ไขโอเคก็ยอมรับได้นะแต่อยากจะเรียนถามอาจารย์เลยในฐานะที่อาจารย์แดนหลอกกับงานของอาจารย์มาตลอด30ปีเนี่ยแล้วที่จริงอาจารย์ก็ยอมรับเองว่าเมื่อตอนที่ทำมินิสคริปต์สำหรับเป็นสยามแม็กเรื่องนี้อาจารย์ตัดเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเรื่องของอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้20ปีหลังจากนั้นอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่าถ้าสมมติโอเคไม่มีสักแค่หนึ่งแน่นอนแต่ตอนมาที่อาจารย์แดร์ล็อกกับมันเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีอะไรที่มันไม่เข้าท่าอาจารย์จะถ้าแล้วอาจารย์จะปรับตรงนี้แล้วมีอะไรบ้างที่อาจารย์จะปรับแก้จะปรับหรือจริงมาถึงจุดนี้อาจารย์คิดว่าเผาแล้วที่หมดตรงไหนขอบคุณอาจารย์ฉลองมากครับเชิญอาจารย์ธงชัยครับขอเริ่มที่อาจารย์ธนาวีนะว่านี่เป็น Side of Memory ที่มีอิทธิพลมากบ้าๆผมอยากฝากอันนี้อาจารย์ไม่ได้ถามแต่ผมขอเติมนิดนึงนะแมปในฐานะ Side of Memory ที่มีอิทธิพลมากที่สุดไม่ใช่อันนี้ฮะแต่คือการที่แผนที่กลายเป็น Side of Memory ว่าเราเสียดินแดนความคิดเรื่องการเสียดินแดนทั้งหมดเลยเนี่ยเกิดจากแมปที่ผลิตในภายหลังทั้งสิ้นถ้าพูดจากจุดยืนทางสยามแมปพูดจากจุดยืนของผมก็บอกเกิดจากการผลิตใช้แผนที่ในการโกหกหลอกลวงกันนั่นเองนะฮะงั้นอันนี้ผมว่าอาจารย์ให้เกียรติผมเกินไปเพราะจริงอิทธิพลนั้นมันเยอะมากผมก็โค่นยากแก้ยากนะแล้วจริงสิ่งที่ผมทำคือแชร์เลนจ์อันนั้นโดยตรงเพราะผมเห็นว่าเป็นความรู้ที่ผิดที่ก่อปัญหาอย่างมากส่วนเส้นเรื่องแถบอันนั้นไปคุยที่เป็นเรื่องทางเทคนิคนะผมคิดว่าอะไรอ่ะเอาที่แถบเกิดมาก่อนเส้นนะก
กับอยากจะพูดออกไปในประเด็นที่ว่าเราโยงกลับไปถึงที่อาจารย์สุภมิตรพูดว่าอย่างเงี้ยการที่เราคิดผมคิดอย่างเงี้ยผมปฏิเสธชาตินิยมขนาดนี้มันแรงไปไหมอันนี้แล้วแต่ฮะเช่นมีคนเคยคอมเมนต์ว่าอันนี้เป็นความเห็นที่เอ็กซ์ตรีมเกินไปในความหมายไม่ใช่แค่เรื่องชาตินิยมนะในความหมายการดีนาวส์ความเป็นไทยผมไม่เห็นมันแรงอะไรเลยในความหมายว่าผมไม่เคยบอกนะว่าเราสามารถจะอวดเก่งบอกว่าผมหลุดพ้นความเป็นไทยได้ผมว่าผมไม่อยากอวดเก่งนะบอกแค่ว่าเราคนเรามีสองด้านพร้อมกันไม่ได้เลยขณะที่ผมนี่หลุดจากมันไม่ได้ผมเอาแวร์แล้วนะนี่เกิดปัญหานะเพราะว่านั้นต่างหากว่าผมไม่ได้บอกผมหลุดจากมันได้แค่กันเมื่อไม่หลุดไม่ได้ต้องบอกว่างั้นเราก็กรุณารับความเป็นไทยเถอะบอกยอมรับซะเถอะว่ามันดีไม่เห็นต้องเกี่ยวกันเลยใช่ไหมฮะเรายังรับว่าเรามีความเป็นไทยอยู่เพราะตรงอย่างนี้อย่าทัศนคติให้หลุดบางครั้งก็ยังอยู่แต่แค่กันในทางปัญญาเราเอาแวว่ามันมีปัญหาชาตินิยมก็ทำนองเดียวกันผมจะไม่อวดโม้เด็ดขาดว่าผมลบชาตินิยมหมดไปได้นะฮะในขณะเดียวกันในทางปัญญาเราสามารถจะตระหนักรู้ได้ว่ามันมีปัญหามากนะงั้นอย่าตกเป็นเหยื่อด้านลบของมันหรือตกไปอยู่ของมันง่ายๆนะแล้วโดยเฉพาะในสังคมไทยผมว่าคนพูดเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นนะคือถ้าคุณคิดถึงเมื่อ20กว่าปีก่อน28ปีทั้งหมดที่ผมเริ่มคิดไอ้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยความเป็นไทยคนยังไม่พูดขนาดนี้ชาตินิยมก็เถอะนะงั้นถึงวันนี้เนี่ยมันคนพูดกันเยอะแล้วโดยไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะด้วยอิทธิพลของ108,009เนี่ยผมว่าหลายคนเริ่มจะคริติคอลต่อชาตินิยมมากขึ้นผมก็ยังคิดว่าผมยังคิดว่ามันไม่เห็นแตกหักไม่เห็นรุนแรงเกินไปเลยในความหมายว่าใครมาอวดเก่งว่าคุณหลุดพ้นเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกแต่แค่กันไม่เห็นผิดอันตรงไหนอย่างที่คนเราจะยังไม่ปฏิเสธว่าหลุดไม่พ้นนะแต่ทางปัญญาเนี่ยเอาแวร์รับรู้ด้านลบของมันเนี่ยนะฮะแล้วอย่างจริงจังด้วยอย่างซีเรียสด้วยผมเชื่อไม่มีการรุนแรงไปไม่ใช่เรื่องการรุนแรงตรงไหนเลยนะฮะผมกลับคิดว่าเนี่ยไอ้สองอย่างมันอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะไม่ต้องประสานกันแต่ว่ามนุษย์เราก็แค่นี้แหละนะฮะท้าบอกว่านี่เราไม่คอนสิสเทนต์ผมถามว่ามนุษย์ที่ไหนคอนสิสเทนต์นะฮะปกติเราไม่คอนสิสเทนต์นั่นแหละเป็นมนุษย์ที่สุดละประเด็นจันฉลองในแง่ข้อที่1มีผลกระทบแค่ไหนผมเรียนตามตรงผมไม่แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อวงวิชาการประวัติศาสตร์ไทยมากเท่าไหร่นะแล้วผมก็ไม่เคยไม่ใช่ไม่สนใจก็สนใจแคร์นะครับไม่ประหลาดใจเหมือนกับที่คำถามเมื่อกี้ที่พูดเรื่องราชาชาตินิยมมีแค่อย่างที่บอกผมจะพูดเมื่อกี้อาจจะพูดไม่ชัดผมพูดในความหมายว่างานวิชาการมีบทบาทจำกัดตอนเราอยากมีให้ตายมันก็ไม่มีขนาดนั้นหรอกนะฮะกับการงานแอคทิวิสต์ก็มีบทบาทจำกัดต่อให้คุณอยากให้มันมีบทบาททางปัญญามันก็อันตรายไปอีกแบบนึงไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่มันแบบเพอร์เฟกต์แล้วต่อให้มีสิ่งที่เพอร์เฟกต์ที่มนุษย์คนหนึ่งซิงเกอร์คนหนึ่งสมมติถ้าจะมีขึ้นมาในโลกนี้สามารถจะดีไซน์มันออกมาได้ก็ไม่ได้แปลว่าสังคมจะต้องคิดได้ขนาดนั้นไม่มีทางหรอกนะงั้นเราก็ทำในจุดที่เราคิดว่าเราอาหังกาที่จะทำอย่างนี้เช่นในกรณีคือทำงานบนคองาช้างขณะเดียวกันไม่เห็นจำเป็นต้องอาหังกาว่างานที่เราทำนี้ต้องไปถึงรากหญ้าหรือมีประโยชน์มากมายอันนั้นหลายอย่างเกินกับควบคุมของเราอย่างที่จันทเนศว่าทันทีที่เขียนไปสักพักพอคนอ่านมันก็หลุดพ้นจากเราไปแล้วนั่นเราควบคุมมันไม่ได้ด้วยซ้ำไปนี่ว่าเขาจะอ่านอย่างไรนะนั้นในกรณีนี้การที่คนบางคนจะรู้สึกไม่พอใจผมทราบนะแล้วผมก็รู้สึกเป็นเรื่องปกติในแง่หนึ่งก็เพราะผมประสบความสำเร็จก็คือเรื่องที่ผมบอกผมต้อง challenge conventional อะไรเงี้ยแล้วถ้าจะประสบความสำเร็จได้ที่สุดก็คือคนที่ยอมรับการ challenge นี้จะรู้สึกว่ายัง hard to take it in ก็คือยากในที่จะรับได้ง่ายผมว่ายิ่งดีเลยเพราะจุดประสงค์คือทำให้รู้จักฟังหูไว้หูจุดประสงค์คือทำให้คุณ skeptical นะฮะถ้าคุณ skeptical หรือสังคมไทย skeptical กับความเชื่อเรื่องเสียดีแดนด้าโอ้โหผมจะดีใจมหาศาลเลยโดยไม่เห็นจำเป็นต้องเชื่อตามผมว่าเราได้ดินแดนถ้าอ่านแต่ไม่ดีเราได้ดินแดนแล้วเราไม่ได้เสียนะเราไม่จำเป็นอ่ะแต่ข้อสำคัญเลิกเชื่อเรื่องการเสียดินแดนซะนะถ้าได้ขนาดนั้นผมก็บุญแล้วนะอย่างน้อยที่จะแชร์เลมว่ามันขึ้นอยู่กับ perspective ถ้าคุณมองจากร5หรือใช้ผมใช้ศัพท์ผมถ้าคุณมองจากเจ้ากรุงเทพคุณต้องเชื่อว่าประเทศไทยเสียดินแดน
แต่ทันทีที่คุณออกจากจุดยืนของเจ้ากรุงเทพไปมองแบบเจ้าหลวงพระบางไปมองแบบเจ้ายโสธรออกไปหาเขมรคุณจะเจอว่าโน้ประเทศไทยไม่ได้สีดินแดนมันได้ของกูไปด้วยถ้าคุณมองจากจุดยืนของเจ้าเมืองต่ำกว่าเจ้าหลวงพระบางเจ้ากรุงกัมพูชาคุณก็จะมองอีกแบบนี้ไม่ใช่ของมึงนะสังคมมันลดหลั่นไปตลอดทุกวันนี้ปัตตานีบอกว่าต้องกู้ชาติจากสยามเขารู้หรือเปล่าว่าการที่สยามตีปัตตานีแตกเนี่ยโดยอาศัยความร่วมมือของเจ้าระดับรองปัตตานีลงไปเจ็ดหัวเมืองเจ้าเราได้เกลียดเจ้าปัตตานีมุสลิมทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะเพราะสังคมสมัยก่อนเป็นชั้นๆไม่เกลียดซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยบรรดาเจ้าทั้งหลายขัดแย้งกันมันไม่ใช่เรื่องจะบอกว่าสยามเวอร์ซัสปัตตานีมันเป็นชั้นลงไปกว่านั้นอีกนะงั้นถ้าจุดใจรวมกับนั้นว่าคุณเข้าใจเปอร์สเปกทีฟปุ๊บคุณจะฟังหูไว้หูทันทีรู้ว่าถ้าคุณคิดแบบเจ้ากรุงเทพเนี่ยคุณคิดมาเสียดินแดนทันทีคุณเลิกคิดถึงเจ้ากรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงสุดยอดที่สุดหนึ่งเดียวแต่คุณจะรู้เลยว่าคุณเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนที่ยืนดูปุ๊บจะคิดอีกอย่างนึงเลยนะฮะงั้นนี่เป็นตัวอย่างว่าแล้วคนเขาจะมองอย่างนี้งั้นถ้าบอกว่าผมทำลายวิธีการผมกลับคิดว่าอันนี้แล้วแต่นะใครจะมองก็ได้ผมกลับคิดว่าผมเปิดประเด็นใหม่นอกกรอบถ้าหากเขาไม่พอใจก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เกินความคาดหมายเอานี่ก็ดีแล้วนะจะมีหรือไม่ที่ผมอยากจะตัดอยากจะเพิ่ม คำถามนี้ผมไม่เคยคิดเพราะผมไม่เคยคิดจะมีเอดิชั่น2ในแง่ว่าพอผมแรกๆก็คือเราครับผมก็แม่บ้านโทรมาบอกให้เลิกได้นะครับแรกๆคือแรกๆเราก็ไม่คนก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็ช่างนะเราก็ไม่ได้คิดจะมีเอดิชั่น2หลังจากที่ผมพอรู้ว่าคนอ่านพอสมควรผมกลับรู้ตัวเองนี่ซ้ำว่ามันบียอนคอนโทรลผมแล้วนั่นหมายความว่าผมไม่ควรจะคิดมีเอดิชั่น2ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้แหละจะขาดตกบกพร่องอะไรก็ให้มันเป็นอย่างนี้ไปเถอะนะผมคิดอย่างนั้นก็เลยไม่คิดไม่เคยคิดมีคำถามว่าจะเพิ่มจะลดทอนหรือแม้กระทั่งอย่างที่แอนดรูว์วอล์กเกอร์เขาวิจารณ์ผมก็จะบอกได้ว่าคือผมไม่มีทางบอกได้ทุกคนแต่ถ้าคนสนใจเนี่ยอ่านเล่มนี้แล้วไปอ่านแอนดรูว์วอล์กเกอร์ด้วยนะผมจะบอกได้แค่นี้ฮะแต่ให้ผมแก้ผมคงไม่แก้จะให้ผมเติมเลยคงไม่เติมจะให้ผมเอา economic factor ใส่เข้าไปผมไม่ทำให้มันอยู่อย่างนี้แหละและเสร็จแล้วถ้าคนคิดว่าอันนี้มันทำให้มันไม่สมบูรณ์ก็หนังสือมันซัพพอร์ตจะไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เหรอฮะมีหนังสือที่ไหนบ้างที่ควรจะสมบูรณ์อ่ะไม่จำเป็นความพยายามไปสู่ความสมบูรณ์ก็เป็นความเพ้อเจ้ออีกแบบถ้าเราอ่านเพื่อหาความสมบูรณ์ก็อย่าอ่านเลยฮะทุกวันนี้พอเพลากันหน่อยเรื่องเถียงก็จะเป็นจะตายเลยบางอย่างในหลายเรื่องเนี่ยคำบางคำหรือเถียงบางเรื่องจะเป็นจะตายว่ามีถูกกับผิดเนี่ยความรู้ทุกอย่างมันประมวลขึ้นมาแล้วคุณคิดเอาเองมันไม่ต้องสมบูรณ์หรอกและไม่ใช่จำเป็นว่าเพื่อเห็นความไม่สมบูรณ์หรือไม่ด่ากัน appreciate กับสิ่งที่คนเขาทำให้เราช่วยคิดทำให้เราได้ความรู้ appreciate ความไม่สมบูรณ์เหล่านั้นผมกลับว่าจะทำให้การถกเถียงมัน civilized กว่าการถกเถียงในที่ในเมืองไทยที่เราเห็นมาที่สำคัญประการสุดท้ายจริงแล้วผมหวังแค่ว่าสยามแมปและรวมทั้งวันนี้ด้วยนะฝากให้เราคิดอะไรเยอะๆจะไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างเพราะถึงที่สุดไม่มีใครครอบครองความเข้าใจที่ถูกต้องตัวคุณเองแหละเข้าใจยังไงที่วันนี้พูดก็ตามใจคุณเถอะนะฮะหมายถึงว่าคุณมีสิทธิ์ที่เอาไปย่อยไปคิดตามภาษาคุณและไม่ว่าผลจะเป็นยังไงดัดจิตเป็นยังไงก็ได้ขอบคุณมากขอบคุณคุณอาจารย์มากๆครับก็วันนี้ผมคิดว่าเราได้แลกเปลี่ยนนะครับความเห็นแล้วก็นะครับคำถามที่หลากหลายนะทั้งจากคนต่างรุ่นตั้งแต่รุ่นเก่านะครับรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหม่แล้วก็หลากหลายสาขาด้วยนะครับผมว่าสนุกดีมีทั้งมนุษยวิทยาสังคมวิทยารัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะขอทุกคนช่วยขอบคุณทีมงานทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังในการจัดงานครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ